เรื่องเล่าสยองขวัญสนับสนุนโดย luckynumber.com ไม่รอช้าเดี๋ยวครูขิมจะง่วงนะฮะเราไปรับสายครูขิมไปฟังเรื่องของครูขิมดีกว่าครูขิมสวัสดีครับสวัสดีครับครูขิมมาเป็นสายแรกเริ่มต้นอย่าทำให้ป๋าแล้วแฟนๆ The Shock ผิดหวังนะครับอันนี้สามารถติดกันเลยครับที่เจอกันที่เจอเหรอครับเอ้าผมเพิ่งเห็นผ่านมาแล้ว1วันครับแต่วันรายการจริงๆแล้วว่าวันที่น้องนัดเนี่ยผมกำลังโดนท้าทายว่าให้ไปนอนรีสอร์ทที่โคราชครับอืมก่อนที่จะเล่างั้นถามก่อนครูขิมครูขิมไปโคราชเมื่อช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงที่แบบน้ำท่วมพอดีนี่ครับก็เราตั้งใจจะไปช่วยเหลือพวกน้ำท่วมนะครับฮะแล้วคราวนี้จังหวะว่าพอไปปุ๊บเพื่อนก็เลยท้าว่าเอ้ยไปนอนรีสอร์ทนี้ไหมให้ 3,000 อ้าวเหรอครับคือพักพวกกันท้าทายว่างั้นเถอะว่าไปนอนรีสอร์ทนี้ไหมถ้านอนได้ให้ 3,000 นอนได้ที่หมายถึงยังไงนอนต้องนอนข้ามคืนหรือว่านอนข้างคืนเลยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งห้ามเอาชุดกู้ภัยเข้าไปชุดกู้ภัยคืออะไรพี่ครูขิมพวกชุดที่แบบว่าเด็กกู้ภัยชอบใส่กับสีน้ำเงินนะครับที่มีตาปุ๊กปิ๊กตึงเลยมีตาพวกเนี้ยแสดงว่าไปนอนที่นั่นห้ามเอาเครื่องรางของขลังอะไรติดตัวไปทั้งนั้นเถอะทุกอย่างครับผมอ๋อเหรอโอ้ไม่ได้เป็นการท้าทายสถานที่แต่เป็นการท้าทายระหว่างเพื่อนแล้วก็ครูด้วยกันนี่แหละอืมแล้วรีสอร์ทเนี้ยมันมีทั้งหมด22ห้องครับอยู่พูดง่ายๆว่าถ้าเราเข้าเมืองโตโคราชนะครับจะตรงไปชัยภูมิฮะมันอยู่ระหว่างทางแล้วไอ้รีสอร์ทที่8อย่างนึงครับทางเข้าเนี่ยป่าถ้าสมมุติเราขับรถผ่านไปเนี่ยไม่รู้เลยนะข้างในคือรีสอร์ทแล้วไอ้ที่ผมไปกันเนี่ยไม่ได้ไปกลางวันนะครับไปตอน4 ทุ่มฮะแล้วคราวนี้ไอ้ในรีสอร์ทเนี่ยทางเข้าเนี่ยข้างซ้ายก็เป็นคันนาข้างขวาก็คันนาแล้วก็เป็นไฟแบบเปิดไฟตลอดทางเข้าไปนะครับแล้วทางเข้าเนี่ยรถไม่สามารถสวนออกได้แล้วคราวนี้พอไปปุ๊บเนี่ยเราไปติดต่อเจ้าของห้องใช่ไหมครับทุกคนเล็งเลยบอกว่าไปเลยครูขิมบ้านหลังแรกเลยแล้วซึ่งบ้านรีสอร์ทเนี่ยห่างกันประมาณหลังหนึ่งห่าง50 เมตรฮะฮะคราวนี้ให้ผมไปใช่ไหมครับบอกว่าเขาบอกว่าเขาใจดีขึ้นมาบอกว่าอ่ะให้อีกคนนึงให้ไปนอนเป็นเพื่อนอีกคนนึงผมบอกไม่เอาคนเดียวเลยผมว่าครูขิมครับครูขิมไม่ต้องลงดีเทลรีสอร์ทเยอะนะป๋ากลัวไม่ผมไม่บอกชื่อโรงแรมไอ้ไม่บอกรีสอร์ทครับไม่ต้องบอกนะพี่กลมพี่กัดไม่ต้องชัดละเอาละแค่นี้ผมพอจะจินตนาการออกว่าทางเข้ามันน่ากลัวรถสวนกันไม่ได้โอเคพอละแล้วไอ้ที่สำคัญเนี่ยปากทางเนี่ยเป็นโกดังพูดแค่นี้พอฮะเป็นโกดังโรงงานเยอะแล้วพอผมเข้าไปใช่ไหมผมก็เลยเอาเลยคนใช้คนเดียวแต่ถามว่ารีสอร์ทก็คือสวยไหมเหมือนถ้าบรรยากาศก็เหมือนแบบว่าเป็นบ้านขึ้นกันเลย3 ขั้นแล้วก็เปิดประตูไปก็เป็นห้องนอนเลยคราวนี้ตรงหน้าตึกไอ้ตรงหน้ารีสอร์ทผมที่อยู่เนี่ยมีศาลตายายกับศาลพระภูมิอยู่ตรงเป๊ะเลยพอผมประจอบปุ๊บใช่ไหมครับเอารถจอดเสร็จผมเดินขึ้นบ้านไขประตูผมรู้เลยว่าห้องนี้ตึกนี้ไม่มีคนนอนเลยแต่ถามว่ามีเขาทำความสะอาดไหมมีคนทำสะอาดทุกอย่างตามผมก็ไปถึงปุ๊บไม่สนใจแล้วจะนอนเลยอาบน้ำไม่อาบแต่ผมก็ถ้าทำตามๆเนี่ยคือเอาหมอหรือซื้ออะไรเนี่ยขยายไว้ก่อนว่าจะไปนอนนะแล้วคราวนี้เราเปิดหน้าต่างไปเนี่ย
ระหว่างตอนที่เราเข้าไปนอนเนี่ยหน้าต่างแล้วก็เปิดตรงกับสารพระภูมิแล้วก็ยกมือไหว้แกบอกหน่อยว่าขออาศัยนอนหน่อยครับถ้าคืนนี้มีอะไรที่อยากได้หรือใจเขาช่วยก็มาผมก็ผักเสียตามภาษาเหมือนเดิมพอหลังจากนั้นพอผมนอนได้สักพักหนึ่งผมได้ยินคนมาก่อกวนรถเหมือนคนมาเปิดประตูรถได้ออกไหมครับล็อกรถแต่แบบนึกออกไหมครับว่ามาคอกดคอยดึงประตูอ่ะนึกออกเสียงดึงประตูรถครับค่ะผมก็ไม่ลุกอีกพอผมไม่ลุกไปดูปุ๊บหน้าต่างครับหน้าต่างเป็นหน้าต่างกระจกฮะจะเป็นอย่างนี้ทั้งคืนครับจะได้เสียงอย่างทั้งคืนอย่างนี้ฮะถ้าไม่ได้ยินเสียงนี้ก็จะได้เสียงอย่างนี้ครับนี่คือเสียงเปิดประตูดึงประตูรถหรือว่าขายลูกบิดหน้าต่างห้องครับอ๋อครับถ้าเราเขาทำอย่างนี้ปุ๊บเรายิ่งไม่สนใจใหญ่เขาก็จะมาเข้ามาทำที่เตียงต่อแล้วฮะมาครับเตียงไม่ใช่เตียงไม้เตียงปูนฮะโอ้ยเตียงปูนหล่อแต่นึกออกไหมครับแล้วก็นอนแล้วนอนบนฟูกฮะแต่ฟูกเนี่ยสั่นนึกออกไหมมือคนช่วยเขย่าอ่ะครับผมก็เลยพูดครับผมก็เขย่าไปฉันได้เพลินจะพูดอย่างนี้แล้วป่าใช่ไหมครับแอร์เนี่ยผมจำได้ว่าผมกดเป็นคนกดเบอร์21แต่ผมแง่ตาดูเนี่ยตอนที่ลืมตาดูเนี่ยแอร์อยู่ที่16ขึ้นลดลงไปอีกครับแล้วพอหลังจากที่ผมเอาขยับไปที่เราจะนอนให้สบายเลยใช่ไหมแอร์จาก16ไล่ไป17 18 20 25แล้วก็ไล่ลงขึ้นเงี้ยหลายรอบไม่ถึงเราเห็นเลยเหรอว่าอุณหภูมิมันขึ้นลงเหรอครับเหมือนคนรีโมทอะเราได้ยินเสียงคนกดรีโมทพอหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ดูเหตุการณ์แต่ผมก็เฉยๆนะครับต่อไปก็เวอร์ชันที่ทุกคนก็เขาหลอกจะได้ยินกันคือน้ำในห้องน้ำใช่ไหมครับฮะเปล่าขันตกขันตกแล้วในห้องน้ำเนี่ยไอ้ขันนี่เป็นขันพลาสติกที่วางไว้สำหรับล้างก้นเนี่ยฮะมันตกมาแทนถ้าตกเราต้องกิ้งออกมาถูกต้องไหมครับฮะแต่ขันเนี่ยมันตกออกมานอกประตูเลยเหมือนคนเฟี้ยงออกมาโอ้แล้วก็หลังจากนั้นเพื่อนครูก็เห็นว่าประมาณที่คืนแล้วโทรเขาโทรมาหาผมเลยครับเขาโทรมาหาผมแต่ผมเนี่ยไม่ได้รับโทรศัพท์นะเขาโทรมาเสร็จปุ๊บอีกสักพักใหญ่ๆเนี่ยแต่ผมก็ไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์หรอกเพื่อนน่ะก็บอกโทรมาหาเขาวิ่งมาหาผมเลยแล้วเคาะประตูเรียกผมแล้วผมก็เปิดประตูถามว่ามีอะไรขนาดเอ้าแล้วเมื่อกี้ผู้หญิงใครมีผู้หญิงมารับอะใครหรอเอ้ามีผู้หญิงมารับโทรศัพท์ผมแต่ตอนที่ผมนอนในห้องนี้ผมไม่ได้ยินโทรศัพท์แต่เพื่อนโทรมาครับแค่โทรมาถามว่าอยู่ได้ไหมไหวเปล่าแต่เพื่อนน่ะโทรศัพท์ปุ๊บมาผู้หญิงนับครับแล้วถามเพื่อนผมก็เลยถามว่าขิมนอนอยู่ไหมฮะผู้หญิงบอกมาดูสิโอ้แล้วถึงเพื่อนผมมาไงฮะพอมาเสร็จปุ๊บเขาถามเอ้าแล้วผู้หญิงไปไหนผมบอกฉันมานอนคนเดียวอยู่คนเดียวแล้วเพื่อนผมก็เข้ามาดูเลยนะครับว่าผมอำเล่นหรือเปล่าฮัลโหลครับพอหลังจากนั้นเขาว่าโอเคกลับผมก็นอนต่อจนเช้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมได้อันนี้คือรีสอร์ทที่หนึ่งเรื่องเกิดคนละรีสอร์ทด้วยเหรอครับโอ้ยตายพอนี่คือวันที่หนึ่งตอนเช้าเรานัดรวมกันปรากฏว่ารถผมเป็นรอยมือเด็กครับ oh. เป็นรอยมือเด็กเล่นแตกกระจก
แล้วที่สำคัญรอยเท้าอยู่บนหลังกระโปรงรถฮะโอ้กระโปรงหลังนะฮะอันนี้ผมก็ไม่ซีเรียสเพราะว่าพอหลังจากที่ตีเช็คเอาท์เสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ทวงตังค์เลยตังค์ทวงตังค์เพื่อนก็จ่ายมาเรียบร้อยใช่ไหมครับพอออกจากรีสอร์ทเนี่ยพอออกจากรีสอร์ทปุ๊บรถจะเลี้ยวออกปุ๊บสายคันเร่งผมขาดทันทีเลยเฮ้ยพูดง่ายๆว่าเลี้ยวออกแล้วออกจากออกถนนใหญ่แล้วพอเหยียบคันเร่งปั๊บสายขาดตึ๊กเฮ้ยอันนี้คือที่แบบว่าเราหาคำตอบยังไม่ได้โอเคอาจจะเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติหรือว่าอาจจะเป็นอาจจะมันธรรมชาติก็ได้คิดว่ามันเสื่อมอายุแล้วไม่คิดมากผมก็เลยเสียเวลาต่อรอช่างมาทำให้ก็อีกครึ่งวันพอหลังจากที่เราออกจากเสร็จจากเรื่องรถปุ๊บขับรถตีจากโคราชไปลำนาลายชัยบดานโดยก้าวเข้าทางสี่คิ้วแล้วออกมาพอผมไปลงถึงจุดถึงที่เขานัดหมายกันเรียบร้อยเนี่ยผมก็โดนแจ็คพอตเลยว่าเดี๋ยววันเนี้ยตอนเย็นน่ะเอาข้าวไปให้คนนะเอาข้าวไปให้คนคราวนี้ไอ้ตะวันที่ผมไปเนี่ยนี่คือตอนเย็นนะประมาณ5 โมงเย็นแล้วนะครับครับผมเข้าไปเนี่ยมันก็โผล่เพลแล้วแล้วป่าคิดดูนะครับว่าน้ำท่วมระดับหน้าอกอ่ะฮะใช่บ้านคนก็อยู่ประมาณชั้น2ฮะคราวนี้ผมก็นั่งมองวิวไปแล้วตะโกนใครยังไม่ได้ข้าวครับใครยังไม่ได้ข้าวครับพอเสร็จแล้วผมก็ตะโกนอย่างงี้ครับไปเจอสรุปบ้านหลังนึงฮะเห็นคนแก่อยู่4คนอยู่บนบ้านโอ้เยอะจัง4คนคนแก่ครับอายุประมาณ80-70ประมาณนี้ผมก็เลยหันบอกเด็กบุรีเทียบอกไอ้น้องเสือใส่เรือเข้าไปเลยนั่นน่ะคนแก่นั่นไงคนแก่พอเข้าไปถึงบ้านนะครับบอกว่าไม่เห็นคนแก่แล้วเฮ้ยนี่คือตอนเย็นนะฮะไม่เห็นคนแก่ ไอ้ความเราคิดว่าเขาคงเดินไปอยู่หลังบ้านอีกมุมหนึ่งมั้งไอ้เสียวนรอบบ้านนี้ภายในรอบบ้านแล้วก็บอกเรียกไม่เท่าเรียกงี้นะครับครับเงียบคราวนี้ไอ้ความที่เราว่าคนแก่คงไม่รู้มั้งว่าเราเข้ามาให้อ่ะแต่เขาก็เห็นเราอยู่ถูกไหมพี่ครูขิมอะไรนะฮะแต่ผู้เฒ่าทั้ง4ก็เห็นครูขิมมากับเรืออยู่ใช่ไหมใช่ครับผมไปทั้งหมด3คนไอเรือเนี่ยคือทั้งพายทั้งเรือหางยาวอะครับเดินออกใช่ไหมฮะฮะแล้วไอระดับน้ำเนี่ยเท่ากับหน้าต่างชั้นที่2บ้านเขาแล้วคันนี้ไอเราเห็นแล้วว่าเห็นคนแก่แล้วพอเข้าไปก็ไม่เจอก็เลยวนดูรอบบ้านฮะพอวนเสร็จแล้วไม่เจอผมก็เลยงัดแบบว่ากรอบหน้าต่างแล้วเปิดแล้วจะเรียกเขาอีกทีว่าแม่เท่าป๋าพอเปิดปั๊บเรียงกันเลย4คนทำไมอ่ะรูปครับโอ้รูปเหรอรูปเรียงเลย4คนโอ้คืออัฐิรูปที่บรรพบุรุษอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับอยู่ตรงหน้าต่างไปดีเลย4คนเรียงเป็นตับเลยโอ้คราวนี้ผมเห็นว่าผมก็ไม่กล้าพูดเดี๋ยวกลัวไอ้น้องๆก็กลัวกันคือน้องๆมันก็เห็นถูกไหมตอนเข้าไป4คนน้องน้องอ่ะน้องไม่เห็นเพราะน้องมัวแต่พายกับพายเรือจัดของแต่ผมเป็นคนบอกว่าบ้านนู้นบ้านนี้นึกออกใช่ไหมครับครับครับแล้วบอกว่าเข้ามาแจกเขาอันนี้คือหลังที่1ผ่านไปคราวนี้ขับไปเนี่ยผมว่าขับเลยหลังนี้ไปแล้วเนี่ยไปกับสุดเลยสุดทางคือเราไม่รู้หรอกว่ามันไกลขนาดไหนแต่ผมรู้เลยว่าเห็นแล้วบ้านหลังสุดท้ายแหละหลังข้างในเป็นบ้านปูผสมต้นไม้คราวนี้ไอ้ตัวเราเนี่ยพอถึงใกล้ถึงบ้านเนี่ยเราก็คิดเออในงานเด็กน้อยมันเกาะหน้าต่างเนาะเราคิดว่าเดี๋ยวเราบอกให้เขาออกมาข้างนอกดีกว่าแล้วออกมาด้วยกันใช่ไหมเห็นเด็กประมาณสักขวบสองขวบอะว้ายอยู่คนเดียวเหรอยิงเกาะหน้าต่าง
แล้วพอผมขับเรือไปใกล้ๆเนี่ยก็ได้ยินเสียงเหมือนคนอยู่ในบ้านนั่นแหละผมก็ตะโกนว่าเอาข้าวมาส่งครับมีใครอยากไปข้างนอกไหมเดี๋ยวพอออกมารับเลยผมตะโกนอย่างนี้ใช่ไหมครับเงียบเหมือนเดิมเงียบพอเราขับไปปุ้ยใกล้ๆปั๊บไอ้เสือทะลึ่งครับเด็กพายเรือทะลึ่งคือเขาเอาเรือไปผูกใกล้เสาใช่ไหมครับแล้วไอ้เจ้าเนี่ยก็เลยเดินปีนขึ้นไปบนบ้านเข้าไปเคาะเรียกเขาในห้องอะครับบอกมีใครอยู่ไหมครับผมเอาข้าวมาส่งซึ่งแสดงว่าไอ้เสือเนี่ยก็เห็นเด็กเหมือนกันเขาไม่เล่าผมฟังเขาจะไม่เล่าครับเดี๋ยวเขาจะไม่เล่าพอเคาะเรียกแล้วเงียบงั้นผมวางข้าวตรงหน้าบ้านนะพอวางเสร็จปุ๊บใช่ไหมไอ้เสือก็ล่ะก้าวขาลงเรือใช่ไหมครับบ้านนี้ออกไหมคนกำลังจะนั่งเรือลงไปเนี่ยแล้วอันนี้ผมก็บอกว่าไอ้เสือให้น้ำยังผมก็เลยหยิบน้ำส่งไปให้ใช่ไหมครับพอเสร็จแล้วเราผลักใส่หัวเรือออกปั๊บป่านึกออกไหมครับคนเปิดกรประตูออกมาพอเปิดประตูมาปุ๊บใช่ไหมครับไอ้เราก็ผลักใส่หัวเรือออกมาเสร็จปุ๊บเราหันไปบอกว่าจะมีใครออกไปข้างนอกไหมก็เงียบพอเราผลักเรือได้ประมาณสักเกือบสองวากว่าๆคือผลักเรือออกจากห่างบ้านแล้วเนี่ยเด็กเราวิ่งมาออกมาบอกชะโงกหน้าแล้วเห็นเนี่ยนึกออกไหมป๋าชะโงกหน้าเหมือนเด็กอะว่าใครมาใครไปไหนอะไรเงี้ยไอ้เราก็ไม่คิดเลยพายออกมาใช่ไหมครับ พอพายออกมาเสร็จปุ๊บก็มีเรือกู้ภัยก็ประสวยเข้ามาบอกครูมันทำไมหลังเนี้ยบอกทำไมหรอหลังเนี้ยเขาย้ายออกไปหมดแล้วแล้วเมื่อกี้บอกมีคนอยู่ในบ้านแล้วก็บอกมีคนอยู่บอกไม่มีผมย้ายเอาออกไปหมดแล้วออกไปตั้งแต่เที่ยงแล้วอ่ะหลังนั้นผมก็ไม่สนใจผมก็หลอกไม่เป็นไรก็ออกพอไปถึงตรงจุดที่เราปล่อยเรือนะครับไปรับของเนี่ยแล้วก็ลงปุ๊บแล้วก็ประชุมกันว่าพวกนี้จะไปไหนยังไงอะไรไงแล้วเสร็จแล้วผมก็เลยถามไอ้เสือมึงบอกตรงๆเลยมึงเห็นแบบภูเห็นไหมเสียบอกกันไหมครูครับผมพูดแบบตรงๆไหมหลังแรกอ่ะผมไม่เห็นหรอกแต่ผมเห็นหลังสุดท้ายเห็นยังไงครูจำได้ไหมครับว่าผมก็รีบโดดลงเรือแล้วแกเห็นไงครูครับเด็กนั่นน่ะที่ครูเห็นน่ะเป็นรูปอยู่หลังตู้เย็นครับมีรูปเหรอฮะครับเป็นรูปเด็กคานอยู่หลังตู้เย็นนึกออกไหมครับเป็นภาพเก่าอะเขาดำแต่อยู่หลังตู้เย็นผมอะถึงรีบโดดลงมาแล้วครูบอกว่าจะรีบไปไหนแล้วครูถามว่าเอาน้ำให้เขายังผมก็บอกว่ายังเพราะผมก็ไม่กล้ามองครูก็เอื้อมมือไปวางให้เขาแล้วเขารู้ไหมครับเขามือจับมือครูอะนี่เสียเล่าให้ฟังว่าเห็นเด็กก็จับมือผมแล้วก็เห็นครูทำปกติเฉยๆแล้วก็ไปแต่เด็กก็โบกมือบ๊ายบายให้ครับพอนี้มันเล่าให้ฟังนี้เสร็จปุ๊บบอกอ่ะคืนนี้เองเสือนันตนาครูเนี่ยครับคำเดียวครับคืนนี้เขาก็ส่งไปนอนที่โรงเกครับคืนนี้นอนสบายหน่อยนอนโรงเจครับโรงเจนี่ก็มีประวัติครับพอผมนอนแต่ผมไม่รู้หรอกว่าคือโรงประวัติเขาคืออะไรพอเราขึ้นไปนอนปุ๊บกลางคืนประมาณเที่ยงคืนเราก็ได้ยินเสียงไอ้เสียงแล้วเสียงเป็นอะไรวะผมก็ลุกหันไปมองมันเสือมึงเป็นไรมันก็ไม่ตอบแต่เห็นมันหลับตาอยู่มันก็ไม่ตอบผมก็เลยแบบความที่แบบเราสนิท กันนะครับผมก็มือตบหัวมันเลยครับพอตบหัวน้ำพี่เท่านั้นแหละเสือบทความเป็นแมนเลยครับร้องห่มร้องไห้เลยถามมึงเป็นอะไรเสือมึงเป็นอะไรผมโดนผีอำ
บอกผีอะไรมึงอามบอกผีอะไรอามบอกว่ามันมาเป็นกระดูกเลยป๋ามันนั่งทับผมเนี่ยเออแล้วบอกแล้วไงฉันบอกว่ามึงนอนแย่งที่กูผมว่ามึงไม่คิดมากถ้ามึงกลัวมึงเหยียบมึงนอนนี่ฉันนอนนู้นเองพอผมนอนปุ๊บก็ไม่มีอะไรจนกระทั่งตอนเช้าครับครับผมก็เลยไปทำบุญไหว้เจ้าเสร็จปุ๊บผมก็เลยถามเขาเขาบอกว่าแต่เดิมตรงนี้เป็นสุสานผีไม่มีญาติแล้วเขามาตั้งศาลเจ้าและมูลนิธิมูลนิธิลำนาลายมาตั้งเป็นมูลนิธิอย่างนี้แล้วคราวนี้ไอ้ห้องนี้ปกติเนี่ยเป็นห้องเก็บของพอบอกให้พวกผมมาเขาเลยจัดเป็นห้องนอนให้ครับอันนี้ก็เลยจบไปหนึ่งวันแล้วพอวันนี้คือวันที่ผมเจอบอกว่าพีคสุดๆแล้วป๋าคิดว่าสัตว์มีเป็นผีได้ไหมครับสัตว์เหรอครับได้สิคืองี้วันนี้คือผมต้องมีเคสว่าอยู่มีวอเข้ามาบอกว่ามีคนแก่มีอาการหนักอยู่ด้านในซึ่งตอนเช้าเนี่ยเราเคยพี่ทุกคนเคยไปขอให้ออกมาแล้วแต่เขาไม่ออกเขาห่วงบ้านใครอยู่ๆแกเป็นหอบผืดร่างกายหนักก็เลยขอแรงอาสาร่วมอาสาเข้าไปรับอย่างไวผมก็ไปเลยเอาไฟใส่หน้าผากเลยป๋าไฟสองกบนึกออกใช่ไหมครับนึกออกแล้วก็คราวนี้คนขับเรือก็เป็นคนพื้นที่เนี่ยแหละเขาขับเข้าไปตอนขับไปเนี่ยขับไปเนี่ยผมเห็นวัวควายว่ายน้ำสวนมาควายนะครับว่ายน้ำอะไรนะว่ายน้ำสวนเรือมาแล้วผมก็หันไปมองปุ๊บตามปกติคนนี้ที่พายเรือขับเรือเนี่ยมันต้องหลบใช่ไหมครับฮะอันนี้ผ่านไปผมก็คิดว่าเขาไม่เห็นมั้งพอเสร็จปุ๊บผมขับไปถึงบ้านคนแก่เอาคนแก่ลงเรือให้เขานอนใช่ไหมครับแล้วออกมาแล้วผมก็นั่งอยู่ข้างหน้าแล้วก็ญาติเขานั่งอยู่ข้างหลังแล้วคนแก่นอนกลางเรือระหว่างออกมาพอผมขับเรือออกมาอีกปุ๊บผมก็เห็นควายตัวนั้นอ่ะว่ายตามมาป๋าควายจะสามารถว่ายตามเรือเครื่องได้ไหมครับว่ายตามได้แต่คงไม่ได้ทันแต่นี่ตีคู่กันเลยครับควายว่ายน้ำตีคู่ครับซึ่งผมเห็นแล้วก็ต้องอึ้งมาแล้วไม่กล้าพูดว่าเฮ้ยดูดิผมไม่พูดผมไม่ทักสักแป๊บนึงครับคนที่พูดรู้ว่าใครคนป่วยอยู่เขาบอกมึงไม่ต้องมากูกลัวมึงแล้วมึงไม่หลอกกูมึงต้องหลอกกูซึ่งคนป่วยนอนอยู่บนเรือนะครับคราวนี้ลูกเขาก็ตกใจถามแม่เป็นไรแม่เป็นไรกูกลัวแล้วมึงจะมาหลอกกูมึงต้องหลอกกูพอไปถึงตรงนั้นปุ๊บแกไปถึงตรงท่าแล้วก็พาคนป่วยไปโรงพยาบาลคราวนี้ผมก็อยากรู้ว่าคนแก่เนี่ยทำไมถึงพูดอย่างนี้ผมก็เลยแก้วเข้าไปถามเขายายเจออะไรเหรอนี่แกอย่าไปเล่าใส่ฟังนะเขาพูดอย่างนี้เลยคืออาการเขาดีแล้วอ่ะผมก็เลยนั่งคุยไงแกอย่าไปเล่าใครฟังนะควายอ่ะมันว่ายน้ำตามมาฉันเห็นแล้วไงยายคนเล่าถามแล้วทำไมยายกลัวมันก็ควายตัวนี้มันตายแล้วแล้วยายรู้ได้ไงมันตายผมมันหวาดจะว่ายน้ำมาหันหนีมาก็ได้เราพูดอย่างนี้ใช่ไหมบอกมันตายแล้วจริงๆแล้วยายบอกจะตายมันเป็นอะไรตายฉันน่ะไม่ตั้งใจหรอกฉันน่ะฆ่าหญ้าแต่มันมากินแล้วมันก็ตายแล้วเนี่ยมันชอบแล้วบอกว่าเวลาฉันไม่สบายใจเนี่ยเห็นมันทุกทีเออเออ
นี่แหละแต่ถามว่าตรงที่พีคก็คือตัวนี้แหละที่ผมว่าพีคที่สุดๆแล้วที่กล้าพูดว่าพีคเนี่ยมันไม่ใช่ควายอย่างเดียวนะครับมีทั้งหมามีทั้งคือประมาณ4ทุ่มแล้วจะมีสัตว์ที่สามารถจะว่ายน้ำตามเรือได้หรอครับไม่รู้อ่ะผมไม่รู้ว่าเรือตอนนั้นมันเร็วขนาดไหนอ่ะสิก็มีนะครูเข็มถ้าเป็นปลานี่แซงเลยคืองี้ป๋าถามว่าเรือแรงขนาดไหนป๋าต้องนึกถึงอีเตฟอีเตฟคืออะไรอ่ะเรือหางยาวขนาดเล็กที่เราวิ่งในคอมันจะเร็วหน่อยครับแต่เราใส่เครื่องรถเรืออีเตฟมันก็เร็วอะครับถ้าความเร็วสู้สปีดโบ๊ทได้ไหมสู้ไม่ได้แต่ว่าในสถานการณ์ที่ไปรับคนป่วยป่าวว่าก็คงไม่ได้เร็วหรอกครับครับแต่เข้าใจไหมครับว่าต่อให้เป็นควายหรือคนว่ายน้ำก็ไม่ทันอยู่ดีอ๋อเข้าใจนะเข้าใจได้แล้วถามว่ากลางคืนเนี่ยถ้าบ้านอยู่กลางน้ำเนี่ยบางทีนะป่าบางทีเราเห็นเนี่ยไม่ใช่คนไม่ใช่เจ้าของบ้านนะถามว่ามีใครสามารถจะยืนอยู่บนหลังคาสังกะสีได้บ้างและยิงขาเดียวด้วยแล้วก็มีจุดหนึ่งที่ทุกคนบอกว่าขณะกู้ภัยบอกว่าผมก็ไม่อยากเข้าไปวัดลำนาลายครับคือวัดเก่าพอบอกไปทีไรจะเห็นมึงคนว่ายน้ำก็น่าจะมีทุกที่แหละถ้าอย่างนั้นเราครูขิมในช่วงมืดๆก็ไม่แปลกอ่ะคือต้องเจอไม่ใช่ไม่แปลกคือต้องเจอเป็นเรื่องปกติอ่ะป่าวนะครับฮะฮะแล้วผมต้องฟังเขาเล่ามาว่าล่าสุดเนี่ยเขาเรียกว่าคนอ่ะว่ายน้ำหลุดน้ำมาแล้วมาเกาะบนต้นไม้เขาก็ขับพายเรือเข้าไปต้นโพครับพอไปถึงปุ๊บไม่เจอใครสักคนพอน้ำลดไปปุ๊บปรากฏว่าเป็นตุ๊กตาสิงห์มาเต็มใต้ต้นเลยครับโอ้คือนั่นแหละป๋ากำลังจะบอกพอดีเหมือนกันว่าครับทุกที่มันมีชีวิตที่ดับศูนย์ลงไปถูกไหมฉะนั้นพอน้ำท่วมเนี่ยมันก็อาจจะเท่ากระดูกหรืออะไรที่เป็นของที่ติดกับร่างกับวิญญาณเขาอ่ะก็ลอยฟุ้งกระจายเขาก็น่าจะไปทุกที่แล้วก็ถึงป๋าบอกข้อดีก็สามารถที่จะแสดงพลังงานกรอบรูปเป็นร่างให้เราเห็นก็เป็นได้นะแล้วโดยคนที่ไปกับเป็นเสบียงบุญทั้งนั้นเลยอ่ะก็มีโอกาสที่จะได้เห็นเพราะว่าเขามั่นใจว่าถ้าเห็นเขาเนี่ยเขามีโอกาสได้รับส่วนบุญแน่ในวันรุ่งขึ้นก็เป็นได้นะใช่ฮะครูเข็มครับเสียงครูเข็มดูเหนื่อยก็ตรงผมนอนได้แค่วันเดียวนอกนั้นอยู่ทั้งคืนดูแลสุขภาพด้วยครับก่อนที่จะไปช่วยคนอื่นครูขิมก็ต้องแข็งแรงก่อนนะครับพักผ่อนนะครับครับโอเคครับผมครูขิมนี่กลับที่ตั้งหรือยังหรือว่ายังอยู่ในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่อ่ะผมกลับมาสักแก้วแล้วเนื่องจากโรงเรียนมีปัญหาอันนี้ผมได้ยินพันลงแล้วฟังว่ายามอยู่ไม่ได้อ๋อผีหลอกแล้วเดี๋ยวไว้ข้างหน้า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 ยามใหม่มาแล้วไม่อยู่ไม่ได้ครับเดี๋ยวไว้ข้างหน้าครูถามอีกนิดนึงนี่เปิดเทอมหรือยังหมายถึงว่าเปิดให้เรียนหรือยังหรือว่ายังเรียนออนไลน์กันอยู่ตอนนี้ต้องเรียนออนไลน์อยู่ครับต้องฟังตรงกลางครับส่วนกลางสั่งมาโอเคครับผมครับผมขอบคุณมากครับคืนนี้ครูขิมครับครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับThe Shock Radio. สายต่อไปเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของคุณมอนตินะฮะคุณมอนติจ๋าค่ะสวัสดีค่ะคุณมอนติเรื่องที่คุณมอนติจะเล่าคืนนี้เนี่ยมันเป็นประสบการณ์ของคุณมอนติเกิดมา4ปีแล้วในห้างถูกไหมใช่ค่ะใช่ค่ะคุณมอนติไม่ต้องไปขยี้รายละเอียดว่าห้างอยู่ตรงไหนอะไรเยอะนะเดี๋ยวป๋าจะโดนนะค่ะโอเคเกิดอะไรขึ้นในห้างครับคุณมอนติเชิญเลย
คือต้องแจ้งก่อนว่าด้วยอาชีพที่เป็นทำเกี่ยวกับพระเครื่องค่ะอ๋อเหรอก็เลยจะต้องใช่ค่ะทำงานเกี่ยวกับพระเครื่องก็เลยจะต้องออกไปหาของตั้งแต่ช่วงเช้าก็คืออยู่ทางภาคตะวันออกจังหวัดที่เราจะไปเนี่ยคืออยู่ห่างประมาณ103กิโลเมตรก็เลยขับออกจากที่บ้านเนี่ยค่ะตอนประมาณตีห้าใช่แล้วตื่นมาปุ๊บก็ขับรถไปตามปกติแล้วก็คือปวดฉี่ตั้งแต่ตอนขับรถแล้วค่ะแล้วก็ไม่ได้แวะเพราะกลัวว่าจะไปช้ากว่าพวกเขาอะไรอย่างเงี้ยอยากได้ของดีๆก็จะไปเร็วเดี๋ยวโดนตัดหัวไว้ก่อนก็คัดหัวไว้ก่อนใช่ใช่ทีนี้ก็เลยแบบขับไปอั้นไปพอจะไปถึงปุ๊บดูของดูอะไรสักพักหนึ่งขับไปประมาณชั่วโมงนึงอะค่ะแล้วทีนี้ก็ไปดูของไปอะไรตั้งนึงแล้วทีนี้รู้สึกปวดฉี่อั้นไม่ไหวละก็เลยถามคนที่ขายพระเนี่ยว่ามีห้องน้ำตรงไหนให้ไปเข้าได้บ้างเขาบอกว่าไปที่วัดแล้วตัวเราเช้ามืดเราก็ไม่อยากที่จะไปที่วัดนะเราก็กลัวผีจำครับว่ากลัวผีก็เลยไม่ไปก็เลยอั้นแล้วก็เลยคิดว่าเดี๋ยวก็ในเวลานั้นก็พยายามหาห้องน้ำนะคะแต่มันก็ไม่มีเลยค่ะเพราะว่าห้างก็จะเปิด10 โมงค่ะก็เลยรอไปรอมาแล้วประมาณ9 โมงครึ่งเห็นประตูด้านหนึ่งของห้างเนี่ยค่ะเปิดก็เลยเข้าไปเพื่อที่จะเข้าห้องน้ำใช่ไปเข้าห้องน้ำของห้างแล้วทีนี้ก็พอเข้าห้องน้ำเสร็จน่ะเราเห็นว่าในห้างมันก็เริ่มเปิดแอร์แล้วใช่ไหมคะข้างนอกมันก็ร้อนเราก็เลยไปหาเก้าอี้นั่งอยู่ในโซนของเล่นเด็กเก้าอี้นวดพวกเนี้ยค่ะอ๋อฮะใช่ค่ะมันจะเป็นม้านั่งประมาณ1.20 เมตรเป็นเรียงแถวเป็นยาวๆอย่างเงี้ยค่ะ2 แถวครับเราก็เดินไปนั่งเล่นโทรศัพท์เพราะว่าด้านบนจะเป็นช่องแอร์พอดีมันก็จะเย็นใช่ไหมคะครับค่ะแล้วทีนี้จังหวะที่นั่งเล่นโทรศัพท์อ่ะเห็นคนเดินมาจากทางฝั่งซ้ายเห็นว่าใส่รองเท้าสีกรมแล้วก็กางเกงเลยเข่าสีกรมค่ะแล้วก็จังหวะที่เขาเดินผ่านเนี่ยเขาจะเดินมาแบบช้าๆแล้วจังหวะที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยเราก็เงยหน้าขึ้นไปมองคือลักษณะคือใส่เสื้อยืดตัวใหญ่ๆสีขาวในแวบแรกที่เห็นคือรู้สึกว่าไม่น่าสงสารว่ะด้วยการที่เราเห็นแค่เขาแต่งตัวค่ะเราคิดว่าน่าสงสารว่าให้ตังค์เขาหน่อยไหมอันนี้คิดในใจนะคะครับครับแล้วทีนี้ก็แต่ก็คิดในใจอีกทีนึงว่าแต่ถ้าเกิดเขาจะหาว่าเราดูถูกเขาหรือเปล่าถ้าเกิดเราได้เขา20-30อย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้เอ่ยปากหรือไม่ได้ทักไม่ได้อะไรซึ่งเขาเดินผ่านเราไปเนี่ยเขาเดินไปนั่งเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามเราไปถึงเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามเราเนี่ยเขาหันหน้าเข้าเก้าอี้หันหน้าเข้าให้กลับมานั่งนะคะแล้วก็ถอดรองเท้าแล้วก็จับตัวบนรองเท้าเพื่อที่จะนั่งมานั่งถ้าเกิดว่าเขาอาจจะนั่งอยู่ฝั่งที่จะยืนเยื้องเรา45 องศาค่ะครับใช่แล้วเขาก็จังหวะนั้นเราก็คิดนะว่าทำไมต้องกลับถอดรองเท้าก่อนแล้วก็กลับตัวนั่งกลับตัวบนรองเท้าแล้วก็เพื่อที่จะนั่งหันหน้าให้กันนะคะพี่แต่เยื้องๆแล้วจังหวะที่เรามองเขาอยู่เนี่ยว่าเอ้ยทำไมต้องกลับตัวจังหวะที่ซุดนั่งลงมาเนี่ยสายตาเราเห็นหน้าเขาพอดีค่ะพี่แขนขาเขาปกติหมดเลยค่ะแต่เพียงว่าตั้งแต่คางขึ้นไปอ่ะเป็นสีแบบเขียวๆเหลืองๆแล้วก็ปากบวมหุบไม่ได้ในจมูกคือแบบเหมือนมีดินสอพองอุดอะค่ะพี่จริงเหรอจริงดินใช่ดินสอพองอุดตาก็เปิดไม่ได้แล้วแถมเหมือนมีคราบเปิดๆดินสอพองนะคะใช่แล้วจังหวะนั้นเราก็ชักหน้ากลับเลยชักหน้ากลับแล้วก็ก้มหน้าคิดในใจตอนนั้นคือเขาป่วยเป็นอะไรคิดเฮ้ยเขาป่วยเป็นอะไรอ่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยลองเหล่มองอีกทีนึงเขาจ้องหน้าหนูอยู่ค่ะพี่ใช่เขาหันมาจ้องหน้าหนูอยู่หนูก็เลยชักหน้าก้มมาดูโทรศัพท์เหมือนเดิมเพราะว่ากลัวว่า
มันมีแค่สองคนนะคะคือเขากับหนูหนูกลัวเขาเดินมาทักหนูมาคุยกับหนูไงครับหนูก็เลยรีบก้มหน้าใช่ไหมคะแล้วทีนี้ก็จังหวะที่รู้สึกเหมือนเขาขยับก็ไม่ไกลกันค่ะพี่เดินไปประมาณ3ก้าวก็ถึงแล้วค่ะครับครับแล้วก็เห็นจังหวะที่เขาขยับไอ้เราก็คิดว่าเออยังไงเดี๋ยวยืนก็จะต้องกลับตัวเพื่อที่จะสวมรองเท้าใช่ไหมคะเห็นจังหวะว่าเขาขยับเหมือนจะลุกแต่พอเงยหน้าไปอีกทีไม่มีคนเลยไม่มีคนเลยเราก็ลุกเลยทันทีเหมือนกันเพื่อที่จะเดินหาว่าเขาไปไหนแต่ในเวลานั้นนะคะพี่ร้านอะไรพวกนี้ปิดประตูเหล็กหมดเลยจะไม่มีร้านไหนเปิดเลยหนูก็เดินวนหาไปรอบๆแล้วทีนี้ก็เจอกับแม่บ้านคนนึงเขากำลังทำความสะอาดพื้นถือลากกระป๋องมาเนาะครับไอเราก็ถามเขาว่าพี่เห็นผู้หญิงคนนึงไหมคะลักษณะท้วมๆใส่กางเกงสีกรมรองเท้าสีกรมเสื้อตัวใหญ่ๆสีขาวเขาก็บอกไม่เห็นไม่มีใครมาหนูก็บอกว่าเมื่อกี้เขานั่งอยู่ตรงนี้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่บ้านเขาก็ถามว่าเห็นเราแล้วเขาก็ลากกระป๋องหนีไปเลยใช่แล้วทีนี้หลังจากตอนนั้นเราก็รู้สึกมันร้องไห้ค่ะแต่ว่าไม่ได้ร้องไห้ว่ากลัวผีอะไรเงี้ยนะไม่ใช่ร้องไห้กลัวผีแต่มันรู้สึกเหมือนสะเทือนใจข้างในด้วยสภาพของเขาอะค่ะเขาเหมือนคนป่วยหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแบบเขาเหมือนตัวเขาปกติค่ะพี่แต่ว่าตั้งแต่คางขึ้นไปมันจะไม่ใช่คนแน่ๆอ่ะพอมาคิดตอนหลังจากเขาหายไปอ่ะไม่ใช่คนแน่ๆค่ะเพราะปากบวมหุบไม่ได้ตาก็เปิดไม่ได้แล้วก็มีอุดรูจมูกแต่ไม่ใช่สำลีนะคะเป็นเหมือนดินนะคะเออตรงนี้แหละที่น่ากลัวใช่แล้วก็เลยโทรหาพ่อร้องไห้ไม่ได้รู้สึกกลัวแต่มันรู้สึกสะเทือนใจข้างในลึกๆว่าเขาเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กังวลเรื่องเอ้ยแล้วเราจะขับรถกลับได้ไหมอีกตั้งร้อยกว่ากิโลอะไรอย่างเงี้ยเรากลัวว่าเราเห็นแบบนี้มันเป็นเรื่องไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หลังจากนั้นก็คือออกจากห้างไปก็คือไปวัดเลยไปทำบุญแล้วก็ไปทั้งวัดไทยวัดจีนแล้วหลังจากนั้นก็คือถูกรางวัลเจ็ดงวดติดเลยเฮ้ยใช่มินถูกรางวัลเจ็ดงวดติดไม่พักเลยเจ็ดงวดมันเกี่ยวกันไหมอ่ะคิดว่าน่าจะเกี่ยวค่ะเพราะว่างวดแรกแล้วก็เพราะว่าเลขที่เราถูกเนี่ยมันผูกกับเรื่องนี้หมดเลยงวดแรกซื้อตัวเดียวเลยคือจำนวนเงินที่เราคิดว่าจะให้เขาเขาไม่รู้เป็นคนที่ไม่ได้ซื้อหวย20-30เนี่ยนะใช่ซื้อ20ตัวเดียวถูกงวดที่2ซื้อทะเบียนรถถูกงวดที่3ซื้อเวลา 9:37 นาทีถูก3ตัวโอ้ฮะค่ะแล้วก็ถูกไปถึง7งวดและไอ้งวดที่8ไม่ถูกก็เลยกลับไปที่นั่นอีกทีนึงฮะอ้าวกลับไปที่นั่นอีกทีเจอไหมเจออะไรไหมไม่เจอค่ะไม่เจออะไรเลยไม่เจอไม่อะไรก็คือก็คงยังคงทำบุญเวลาทำบุญก็นึกถึงเขาค่ะแต่ชัวร์ล้านเปอร์เซนต์ว่าไม่ใช่คนเพราะขามาเขาเดินช้ามากแล้วจังหวะที่เขานั่งคือเขาเหยียบรองเท้าแล้วเขากลับตัวเพื่อที่จะนั่งค่ะแต่คุณมอนติเดาไหมว่าเขาเป็นใครเจ้าถามเดาด้วยค่ะแล้วก็พยายามสืบด้วยค่ะเจอไหมใช่ทั้งเดาทั้งพยายามสืบทั้งอะไรก็คือเราไม่ได้บทสรุปที่ชัดเจนแน่นอนค่ะแต่ก็คือน่าจะเป็นพวกคนก่อสร้างที่แบบโดนทับเพราะว่าสมัยก่อนมันจะมีข่าวอยู่เราก็สืบนะว่ามันพอมีข่าวอยู่แต่เราไม่รู้ว่าคือเขาหรือเปล่าแล้วอันนี้เราไม่รู้ประมาณไหนเท่าที่คุณมนติไปสืบปฏิปต่อมาก็เหมือนกับการสร้างแล้วทีนี้ก็มีโดนซากโดนนู่นโดนนี่ทับอย่างเงี้ยค่ะเสียชีวิตค่ะใช่เพราะว่าเนื้อตัวเขาปกติมาเลยค่ะที่มีแค่หน้าที่แบบบวมใหญ่จะบวมใหญ่เหมือนถ้าเกิดให้พี่นึกภาพตามก็จะเหมือนคนที่จมสึนามิอ่ะเนี่ยว่าค่ะหน้าจะเป็นลักษณะเลยปากหุบไม่ได้เลยซึ่งลักษณะของการแต่งกายก็จะคล้ายๆทีมงานช่างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมการแต่งกายไม่ใช่ลักษณะทีมงานช่างแต่งตัวธรรมดาค่ะกางเกงตัวใหญ่ๆเสื้อตัวใหญ่ๆแล้วเป็นผู้หญิงไม่ได้เป็นฟอร์มยูนิฟอร์มหรืออะไรไม่ใช่เป็นผู้หญิงค่ะแต่ว่าลักษณะผมคือจะแบบไม่ใช่หัวโล้นไปเลยแต่มันจะมีผมแบบหลอมๆแหลมๆอะค่ะเหมือนคนป่วยอะ
โอ้แล้วมันบังเอิญไปเจอในช่วงเวลาที่เราต้องการเข้าห้องน้ำแล้วก็ไปนั่งพักเพราะว่าห้างยังไม่เปิดไม่เปิดไม่มีคนเลยค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะ 9:37 นาทีเจอกันแบบเช้ามากไม่คิดว่าจะเจอตอนช่วงเช้าขนาดนี้ค่ะพี่ป๋าจะถือเลขนี้เป็นเลขมงคลสำหรับงวดนี้นะ937เนี่ยอ้าวจะถือ937เป็นเลขมงคลงวดนี้เลยจริงๆคุณมนติบ้านคุณมนติอยู่ต่างจังหวัดภาคตะวันออกเหรอใช่ค่ะนะฮะแล้วก็ขับรถไปที่ระยองเป็นคนที่บ้านอยู่ระยองค่ะอ๋อแล้วขับรถมาชลบุรีใช่ จริงป่ะจริงคือต้องบอกคุณผู้ฟังผมไม่แน่ใจว่าผมจะเดาผิดหรือเปล่านะฮะว่าคือ เวลาที่คนที่ทำซื้อมาขายไปให้เช่าบูชาพระเครื่องเนี่ยเขาก็ต้องไปเช้าหน่อยไปตลาดเช้าพ่อค้าแม่ค้ามาลงเผื่อจะมีขาประจำมีของหลุดโน่นนั่นนี่มีของลึกลับเราก็ไปหาเราเป็นเราเขาไม่เป็นอะไรเงี้ยมันก็จะเหลือค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันน้ำมันเยอะหน่อยอะไรเงี้ยเนาะก็จะตื่นเช้าแล้วแต่ว่าก็เขาก็จะมีคิวเหมือนแม่ค้าตลาดนัดแหละนะฮะเขาก็จะมีนัดไหนมีตลาดพระนึกภาพออกตะเวนหาของตะเวนหาของนะฮะแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะสถานการณ์โควิดกับงานที่ทำอยู่ก็ตลาดพระก็จะปิดแต่ส่วนใหญ่เราจะจับของมาจากคนที่จะเอามาส่งค่ะช่วงนี้มีคนเอามาให้ดูมาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่องค์ไม่ใช่องค์วิ่งหนีเราพามาหาคุณมอนตินะใช่ค่ะนี่แสดงว่าเป็นเบอร์ใหญ่เหมือนกันเนาะมีเด็กเดินด้วยล่ะแถวพื้นที่ค่ะอ๋อยินดีระยองนะค่ะขออนุญาตนอกเรื่องนะครับคุณผู้ฟังคุณมันติเฟซผมอ่ะเฟซบุ๊กผมอ่ะอภิเดชมหาธพงศ์ถ้ามีหลวงพ่อนิดวัดทับมาเนื้อผงส่งเข้ามาชมหน่อยนะฮะขอบคุณมากได้ค่ะขอบคุณครับผมขอเป็นแบบหลังที่มีปั๊ม84อ่ะโอ้น้องๆๆฝากหน่อยเผื่อพอดีพี่เขาอยากได้โอเคครับผมขอบคุณค่ะคุณมอนติค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดอะช็อคเรดิโอสายของคุณเม่นนะฮะคุณเม่นสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เรื่องนี้ชื่อเนี่ยโหชื่อเนี่ยเดาเนื้อเรื่องได้บางส่วนแต่ไม่รู้รายละเอียดจะเป็นยังไงนะฮะคุณเม่นเรื่องนี้คุณเม่นไปเจออะไรค่อยๆเล่าค่อยๆเล่าป๋าอยากฟังใช่ครับก็เป็นเรื่องที่เราเจอด้วยตัวเองครับย้อนกลับไปสักประมาณ 8-9 ปีครับใช่แต่ก่อนสมัยที่เรียนมหาวิทยาลัยเนาะผมเป็นคนจังหวัดศรีสะเกษครับครับก็คือเรียนไปทำงานไปแล้วบ้านผมเนี่ยอยู่ห่างจากตัวเมือง20 กิโลพี่คือเราเรียนเป็นภาคพิเศษเรียนเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยฮะจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็จะรับจ็อบแบบว่าด้วยความที่ว่าเราชอบเล่นเกมก็จะเป็นแบบคนเฝ้าร้านเกมไปด้วยก็ได้เล่นได้ตังค์ไปด้วยในตัวเงี้ยครับครับผมก็จะขับรถเข้าไปในเมืองทุกวันไปประมาณ10 โมงเงี้ยฮะแล้วก็กลับบ้านคือปิดร้านเน็ตร้านอินเทอร์เน็ตร้านเกมนะครับปิดประมาณเที่ยงคืนถึงตะวันนะฮะก็จะเป็นอย่างเงี้ยประจำชีวิตประจำวันครับครับจนมันมีวันหนึ่งคือถนนเส้นที่ผมกลับนะถ้าเป็นช่วงประมาณ 4-5 ทุ่มก็คือเริ่มเงียบแล้วพี่ใช่เป็นเหมือนบ้านนอกเรานั่นแหละฮะก็คือเป็นถนนลาดยาง2 เลนด้านข้างก็จะมีพวกต้นสักต้นไม้ที่เขาปลูกไว้ข้างทางอยู่แล้วแล้วก็เป็นทุ่งนาเนี่ยครับใช่ผมก็ปิดร้านแล้วก็กลับร้านปกติกลับบ้านปกติขอไฟฮะกลับบ้านมาเนี้ยก็ขับรถผมยังเป็นคนที่ขับรถประมาณ
ไม่เกิน60พี่จะขับ50 60ครับแล้ววันนั้นเพื่อนก็โทรมาเพื่อนโทรมาใช่ไหมฮะเราสวมหมวกกันน็อกแล้วก็โทรศัพท์ใส่เพราะว่ามันจะหนีบได้พอดีคือเราไม่ได้เอามือจับอะไรเงี้ยค่ะก็คุยกันเรื่อยๆคุยกันไปจนประมาณขับไปได้สักประมาณกิโลเมตรที่9ที่10นี่ตรงนั้นมันจะเป็นโค้งนิดนึงโค้งไม่ใหญ่ฮะผมก็ขับไปปุ๊บจำได้ว่าตอนนั้นมีมอเตอร์ไซค์อ่ะอยู่ข้างหลังผม1คันเขาจะขับช้ากว่าเราผมขับมาประมาณ60ครับพอเลยโค้งไปนิดนึงซ้ายมือจะเป็นต้นโพครับต้นโพก็ไม่ใหญ่มากสักประมาณ 2-3 คนโอบเงี้ยฮะครับใช่ซ้ายมือจะเป็นที่ขายวัสดุก่อสร้างขายพวกหินพวกทรายอะไรเงี้ยพวกอิฐครับครับแล้วก็จะมีศาลเป็นศาลไม้เก่าๆเล็กๆอยู่ใต้ต้นโพส่วนขวามือผมจำได้ดีเลยจะเป็นต้นสะเดาพี่ต้นสะเดาประมาณ 3-4 ต้นอ่ะเรียงกันอยู่อยู่แล้วขวามือจะเป็นที่รับซื้อของเก่าทีนี้ผมขอย้อนกลับไปสัก1 อาทิตย์อ่ะตอนที่ผมเข้ามาทำงานนะตรงหน้าที่ขายของเก่าตรงต้นสะเดานะครับผมขับมาผมเห็นมีคนเอาขยะมาทิ้งเขาจะใส่กระสอบที่เป็นกระสอบปุ๋ยอย่างเงี้ยสีขาวๆนะพี่ประมาณ3กระสอบเอาไปทิ้งไว้ใต้โคนต้นสะเดาฮะครับไอตอนเราขับผ่านแล้วก็คิดว่าเอ๊ะทำไมใครเอาขยะมาทิ้งหน้าบ้านคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือคุณเม่นขับผ่านไปแล้วเห็นว่าจังหวะเขากำลังทิ้งเลยใช่ไหมไม่เขาก็ทิ้งไว้ก่อนนะครับเขาอาจจะมาทิ้งช่วงดึกๆเนี้ยก่อนสว่างเนี้ยเขาก็จะเอามาทิ้งไว้แล้วขับผ่านแล้วก็เห็นเป็นกระสอบ3ใบอ่ะนอนอยู่แล้วก็คิดในใจเอ๊ะใครเอากระสอบมาทิ้งอย่างเงี้ยครับแล้วก็ขับผ่านไปพอเรากลับเลิกงานมาก็มีคนมาเก็บไปแหละก็คือเหมือนเจ้าของบ้านเขาอาจจะเก็บหรือทําลายไปแล้วครับก็ไม่มีทีนี้ย้อนกลับมาวันเกิดเหตุนะครับพอผมเลยโค้งมาต้นโพเนี่ยจะอยู่ข้างหน้าประมาณสัก400เมตร500เมตรพี่ครับครับจังหวะที่เรากำลังเข้าโค้งน่ะไฟรถมอเตอร์ไซค์น่ะส่องไปเห็นส่องไปตรงต้นสะเดาอ่ะผมเห็นเป็นขาวอยู่ใต้ต้นสะเดาอันนี้ประมาณสักตีหนึ่งอ่ะประมาณช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งผมก็เลยแบบพอเราเห็นขาวๆเราเอ้ยมีคนมาทิ้งขยะอีกแล้วหรออย่างเงี้ยครับเราก็เลยเปิดไฟสูงมอเตอร์ไซค์อ่ะส่องดูพอส่องดูขีดไปใกล้ๆไม่ใช่ขยะพี่เราเห็นเป็นผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งนั่งอยู่ใช่ผู้หญิงแก่ๆนั่งอยู่ใต้ต้นสะเดาประมาณตีหนึ่งอะไรเราก็แบบยายมาทำอะไรแต่เราตอนนั้นเรายังไม่ได้คิดอะไรครับเราก็ได้มารยาทขับรถกลัวไฟจะไปแยงตายายเพราะว่าท่าที่เราเห็นน่ะยายแกนั่งยองๆพี่นั่งยองๆก้นติดพื้นเลยใส่ผ้าถุงใช่ตอนแรกเราเห็นไปแค่สีขาวๆเนาะเนี่ยด้วยมารยาทผมก็เลยตบไฟลงใช่โอ้ผมพูดแล้วแข็งขันแบบขนลุกเลยด้วยใช่ค่อยๆเล่าค่อยๆเล่าใช่พี่ต้นสะเดามันอยู่ขวามือเนาะถ้าผมกลับบ้านผมก็ขับไปพอขับไปใกล้ๆปุ๊บแสงไฟก็ส่องก็จะเห็นชัดขึ้นครับคือตรงนั้นมันไม่มีไฟมันมืดด้วยเห็นเป็นยายแก่ๆผอมแบบผอมแห้งๆอ่ะพี่เหมือนแบบว่าคนแก่เนาะที่แบบตามบ้านนอกตามชนบทเงี้ยจะแบบผอมๆแบบเหมือนหนังหุ้มกระดูกเงี้ยผิวคล้ำๆหน่อยครับครับนั่งยองๆประมาณว่าหัวเข่าสูงกว่าหัวไหล่อย่างเงี้ยฮะหลังค่อมๆนิดนึงแล้วแกนั่งก้มเหมือนมือคุ้ยอะไรอยู่ในดินตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเอ้ยยายแกมาหาอะไรหรือเปล่าเพราะว่าตามธรรมชาติชนบทก็จะมาหากินหาอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็เอียดใจที่ว่าเอ้ยมาหากินอย่างเงี้ยหรือแบบมาหากบหาเขียดหรืออะไรเงี้ยทำไมไม่มีไฟมา
มานั่งมืดๆมาคุยเขียอะไรอยู่ใต้ต้นสะเดาอย่างเงี้ยใช่ครับผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมก็คุยกับเพื่อนไปอยู่คุยกับเพื่อนในสายโทรศัพท์ไปอยู่ว่าเอ้ยเนี่ยมียายมานั่งอยู่นะใช่แล้วพอจังหวะที่ผมขี่ไปใกล้ๆยายอ่ะผมก็ยังมองยายอยู่นะพี่ตั้งแต่หลุดโค้งมาคือเราไม่ได้ละสายตาคือเราด้วยความที่เราสงสัยเราคุยกับเพื่อนได้ว่ายายทำอะไรอยู่ปรากฏว่าจังหวะนั้นอ่ะยายแกหันหน้ามามองผมครับใช่คือเราจังหวะนั้นอ่ะผมเห็นชัดเลยว่าผ้าถุงยายออกสีน้ำตาลอ่อนๆหรือสีชิมพีอย่างเงี้ยพี่แล้วเสื้อเป็นเสื้อกระเช้าไม่แน่ใจว่าสีเหลืองหรือสีชิมพีเขาขาวขุ่นๆอะไรประมาณนั้นน่ะพี่ใช่ครับแกหันมามองแบบหันควับเลยหันควับแล้วแบบคือจ้องผมด้วยความที่ว่าอุ้ยยายแกโกรธหรือเปล่าเราไปเปิดไฟสูงสองตาแกอย่างที่เราคิดอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งจังหวะที่มันเสมอกันขนานกันอะไรเงี้ยยายแกลุกขึ้นแล้ววิ่งพุ่งมาหารถผมอะพี่ผมแบบเอ้ยแบบแล้วยายแกไม่วิ่งธรรมดาพี่แกร้องแบบอ้ายแบบอ้ายแบบใช่แล้วมือเนี่ยแบบตะกุยมาเลยแบบพุ่งมาไม่กี่ก้าวอ่ะพี่พุ่งมาไม่กี่ก้าวผมตกใจผมก็เอ้ยแล้วผมก็บิดรถใช่ระหว่างนั้นบิดรถแล้วคือผมก็เสียงหลงเฮ้ยยายอะไรเงี้ยใช่แกวิ่งคู่รถมอเตอร์ไซค์ผมพี่แล้วคือแบบมันมีจังหวะที่ผมได้หันไปสบตาแกคือแบบกลัวแกจะดึงผมอ่ะคือมือแกตะกุยแบบเรากลัวแล้วก็เกิดอุบัติเหตุแล้วก็หักหลบจนจะตกถนนเงี้ยแบบไต่ริมหญ้าไปเลยพี่แบบขอบถนนเงี้ยแกก็ตะกุยอยู่งั้นแหละแล้วแกก็แบบยังร้องแบบเหมือนแบบเหมือนโกรธเหมือนเอาชีวิตผมว่าเอ้ยอะไรเงี้ยตอนนั้นแบบสติแตกแบบเบ้อผมก็รีบบิดหนีสักพักหนึ่งพี่จำไอ้มอเตอร์ไซค์คันที่อยู่ข้างหลังผมได้ไหมใช่ครับได้ที่ตามกันมาใช่เขาหลุดโค้งมาแล้วแสงไฟเขาส่องมาพอดียายไล่ผมประมาณเกือบ100เมตรนั่งเท่าที่ผมจำได้นะคือวิ่งคู่รถแบบวิ่งคู่แฮนด์เลยพี่แบบโอ้ยข้างแฮนด์เลยเหรอว่าใช่แต่ว่าห่างมือแกน่ะห่างจากผมประมาณ1ศอกพี่ผมพยายามหักออกเรื่อยๆน่ะเออใช่แต่มันมีจังหวะที่แบบว่าเหมือนเวลามันหยุดมันช้าลงอ่ะผมมองเห็นหน้าแกคือผมดูแล้วแบบคือเราดูว่ายายแกมีเขี้ยวมีอะไรเหมือนที่เราดูมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เปล่านะปากก็เหมือนคนแก่ปกติแต่อายุก็ประมาณสัก70อย่างเงี้ยพี่แล้วผมขาวๆตัดผมเหมือนอ่ะทรงนักเรียนน่ะพี่ทรงนักเรียนเนี่ยตัดกิ่งหูน่ะใช่ไม่ถึงบ่าน่ะประมาณครึ่งคอเนาะแล้วผมแกรวบไปด้านหลังแล้วช่วงข้างบนน่ะจะบางๆหน่อยแบบไม่หนานะใช่มันเป็นจังหวะแล้วมือแกผมก็ต้องแบบหักรถหลบใช่จนแบบรถมอเตอร์ไซค์คันข้างหลังอ่ะขี่มาหลุดโค้งมาแล้วไฟส่องปุ๊บยายแกก็เลยหยุดแล้วก็หันไปมองคันนั้นจังหวะนั้นผมไม่ได้หันกลับไปมองพี่ผมรีบบิดไปอีกสักประมาณเกือบ1 กิโลก็จะเป็นหมู่บ้านอ่ะครับพอผมบิดไปผมไม่ผ่อนนะจำได้มองเข็มไม้ตอนนั้นประมาณสัก90มั้งผมก็แบบเฮ้ยผมก็บอกเพื่อนยายไล่รถเพื่อนผมก็เป็นอะไรเพื่อนที่อยู่ในสายคาอยู่แล้วเป็นอะไรวะผมบอกไม่รู้ยายมาไล่รถแต่ว่าตอนนั้นด้วยความที่ว่าเราทั้งโกรธทั้งตกใจพอเราหายตกใจเสร็จปุ๊บกลายเป็นว่าเราโกรธคือแบบยายมาไล่เราทำไมผมก็เลยแบบว่าโกรธก็เลยแบบชะลอรถในหมู่บ้านเพราะว่าในหมู่บ้านจะมีไฟข้างทางใช่ไหมผมก็ชะลอมองหาบ้านที่มีรั้วเป็นไม้ไผ่พี่กะว่าจะหักไม้อ่ะหักไม้ไผ่อ่ะลำนึงไปไล่ตียายตอนนั้นผมไม่สนใจแล้วว่าคนแก่หรือไม่แก่ผมบอกเดี๋ยวหาไม้ก่อนผมหาไม้ก่อนเนี่ยตอนนั้นไม่คิดว่าเป็นผีถูกไหมไม่คิดว่าเป็นผีพี่เพราะว่าไม่เห็นเขี้ยวไม่เห็นอะไรแล้วเพื่อนบอกว่าอย่ากลับไปเพื่อนบอกอย่ากลับไปผมถามทำไมล่ะยายทำตกใจเนี่ยเกือบตายนะเกือบตกถนนผมก็บอกเนี่ยเพื่อนบอกมันใช่คนเหรอคนอะไรจะมาตอนเนี้ยแล้วมาวิ่งแข่งรถเท่านั้นแหละพี่ผมคิดได้ก็บอกเฮ้ยตอนนั้นเราขับแล้วยายวิ่งข้างรถเลยคือเท่าที่จำได้ยายวิ่งพี่
ถนนลาดยางความกว้างก็สักประมาณ8เมตรใช่ไหมพี่แล้วก็จะเว้นจากไหลทางไปอีกสักประมาณ 3-4 เมตรแล้วก็เป็นต้นไม้อย่างเงี้ยยายแกวิ่งประมาณ 3-4 ก้าวพี่พุ่งมาข้ามมาอยู่ผมที่อยู่ฝั่งนึงอ่ะมาวิ่งคู่รถได้ผมพอคิดอย่างนั้นผมก็แบบเฮ้ยหรือยายแกไม่ใช่คุณผมก็ถามเพื่อนเงี้ยเพื่อนบอกยังไงก็จะกลับนะโอเคผมไม่หันหลังไปมองผมกลัวยายแกวิ่งตามอีกผมก็เลยรีบหยุดรถไปรีบกลับบ้านใช่พอกลับไปก็แบบยังกลัวอยู่ยังอะไรเงี้ยครับแต่ก็กั้นใจนอนก็คุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยจะตกลงมันเป็นอะไรเงี้ยครับเพื่อนก็บอกว่าไม่รู้แต่คนแก่ที่ไหนจะมาวิ่งไล่รถทันขนาดเราเป็นผู้ชายเรายังวิ่งไม่ทันเขาบอกเงี้ยผมก็โอเคงั้นโอเคทีนี้ก็วางสายกันแล้วก็ไปอาบน้ำนอนพอตอนเช้าเราก็ไปทำงานเหมือนเดิมประมาณสักสิบโมงผมก็คาใจก็ต้องผ่านทางเดิมอยู่ต้องผ่านทุกวันพี่ผมก็เลยไปแวะร้านค้าในหมู่บ้านไปแวะร้านค้าในหมู่บ้านเนาะก็ไปซื้อนมซื้ออะไรเงี้ยก็เลยแบบไปถามเขาว่าเนี่ยผมถามหน่อยว่าหมู่บ้านเนี่ยตอนแรกคือเรายังคิดว่าภาวนาให้เป็นแบบยายที่แบบว่าเสียสติตื่นมาเดินดึกๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ผมก็มาถามว่าผมถามหน่อยได้ไหมว่าในหมู่บ้านเนี้ยมียายแก่ๆสักอายุประมาณ70ที่สติไม่ดีหรือว่าเป็นอัลไซเมอร์หลงลืมไหมผมถามเนี้ยเขาบอกไม่มีนะเขาถามทำไมผมก็เลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนเนี้ยผมเจอก่อนถึงหมู่บ้านเนี้ยประมาณเกือบกิโลนึงยายวิ่งไล่รถผมอยู่หน้าที่ขายของเก่าผมก็ไล่อย่างเงี้ยเฮ้ยเขาบอกไม่มีนะเขาบอกไม่ใช่ปอบเลยแกพูดคำนี้ผมใช่คือแบบไม่ใช่ปอบเลยแกพูดคำนี้ผมแบบผมพูดไม่ออกเลยตอนนี้ผมยังขนลุกคือแบบภาพยายตอนที่ไล่ผมมันยังติดตาพี่ผ่านมา8-9ปีเนี่ยแกวิ่งมาแบบขนาบข้างแล้วแบบตะกุยเหมือนจะกระชากคุณลงจากรถไปกินเลยอ่ะใช่ผมไม่รู้คือตอนนั้นผมคิดแค่ว่าเหมือนยายแกเป็นบ้าแบบสติไม่ดีอะไรอย่างงี้หรือเปล่าหรือแบบป่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่พอมาเรียบเรียงเหตุการณ์คือแกวิ่งคู่รถมอเตอร์ไซค์ผมได้ยังไงที่แบบดีที่ผมไม่เกิดอุบัติเหตุตอนนั้นค่ะแล้วแล้วพอแบบมีไฟจากรถมอเตอร์ไซค์คันหลังมาไอ้คันหลังมันจะโดนยายไล่ไหมอ่ะผมนั่นแหละพี่คือผมไม่กล้าหันไปมองแบบเท่าที่ผมจำได้คือแสงไฟรถเขาพ้นโค้งมาเหมือนตอนที่ผมเห็นยายนั่งอยู่นะประมาณนั้นเลยปั๊บแล้วยายแกหยุดปุ๊บแล้วหันควับแบบหันสุดเลยนะพี่โดนแน่ๆใช่เหมือนตั้งท่าจะไล่แต่ตอนนั้นอ่ะของผมยังโชคดีที่ยายแกอยู่เลนขวาแต่ของเขาน่ะคือยายมายืนอยู่แถวๆเส้นขาวริมถนนแล้วน่ะเออใช่คือถ้ามาก็คงแบบจะเอ๋โดนดักหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเออใช่อาจจะเป็นอะไรพี่ไม่ได้เขาว่าอาจจะไม่เจอหรืออาจจะเจอก็ได้นะแล้วแต่ดวงแล้วแต่แบบดวงตกหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าคุณใช่ครับแล้วคุณไม่กลับไปถามที่ร้านขายของเก่าเออเขาบอกว่าไงไม่มีหรอไม่มีคนแก่ที่ป่วยหรืออะไรเพราะว่ามันเป็นหมู่บ้านไม่ใหญ่ที่คือคนในหมู่บ้านเขาจะรู้กันหมดว่าตามชนบทคือไปมาหาสู่กันอย่างเงี้ยใครเป็นอะไรก็จะรู้อย่างเงี้ยใครป่วยใครอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นครับแล้วมันเกี่ยวกับถุงกระสอบปุ๋ยถุงขาว3ถุงนั้นป่ะตามความคิดเห็นของคุณเม่นนะเพราะว่าผมมันเป็นเหมือนที่ว่าเขาเอาขยะมาทิ้งเฉยๆพี่ในความคิดผมนะแต่ที่มันแปลกใจฮะเชิญคุยเหมือนแบบไปเอามือเขี่ยดินอ่ะพี่ใต้ต้นสะเดานั่งคุยเหมือนหาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนั่นแหละคือที่ทำให้ผมมองว่ายายแกหาอะไรคือเราก็เป็นคนแบบหากินตามทุ่งนาอะไรอย่างนี้เหมือนกันเนี่ยใช่แล้วก็เลยได้มองแบบละสายตาไม่ได้แล้วอีกอย่างนึงคือมันเป็นยามที่แบบวิกาลแล้วตีหนึ่งนะช่วงตีหนึ่งใช่แล้วคือถ้าอย่างน้อยๆชาวบ้านถ้ามาหากินเขาจะมีไฟฉายใช่ไหมพี่ใช่เพื่อส่องแสงส่องหานู่นนี่นั่นแต่ยายแกไม่มีอะไรเลย
แล้วใส่ก็ถุงวิ่งพุ่งใส่โอ้โหแล้วมันแล้วแบบแกวาร์ปเข้ามาแล้ววิ่งตามมาแบบมันน่ากลัวตรงที่แบบมาอยู่ข้างๆแล้วผมนึกภาพตามที่คุณเม่นเล่านะแล้วเขาก็แบบพยายามที่จะคว้านะวิ่งแล้วคว้าแล้วคุณเม่นพอเขาคว้าคุณเม่นก็ต้องบิดแฮนหักแฮนมอเตอร์ไซค์ออกไปทางซ้ายไปไหลทางโยกตัวหลบอะโยกตัวหลบหักรถหลบเกือบตกถนนแบบไตริมเลยแบบริมหญ้าเงี้ยหายแล้วก็หักโอ้โหแบบแล้วเขาส่งเสียงยังไงนะแกส่งเสียงไงนะไปร้องแบบแบบว่าวิ่งใส่เราเลยแต่เสียงแกเสียงผมเป็นผู้ชายใช่ไหมเสียงมันจะใหญ่แต่เสียงแกแบบใช่ออกแหลมๆนิดนึงคือเสียงผู้หญิงอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบรวบพลังพลังจะเอื้อมคว้ากระชากเราอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช่แล้วเหมือนแกร้องแบบสุดเสียงแบบดังดังมากนี่แบบจนผมขนาดเป็นผู้ชายเลยยังเอ้ยอย่างเงี้ยแบบเสียงหลงเหมือนแป๋วออกเลยพี่ใช่ครับโอ้ยน่ากลัวแล้วหลังจากนั้นคุณแม่เลิกงานดูแลร้านเน็ตแล้วยังต้องกลับทางนี้เป็นทางเดียวที่ทางกลับทางเดียวแล้วไม่เจอแล้วใช่ไหมเจอครั้งเดียวนั่นเลยผมลางานพี่ผมลางานอาทิตย์นึงผมไม่เข้าไปเล่นเกมไม่เข้าไปร้านเน็ตเลยผมลางานใช่แล้วก็มันมีอีกเหตุการณ์หนึ่งใช่อันนี้เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วพี่แถวจังหวัดศรีสะเกษก็จะขึ้นชื่อเรื่องหอมกระเทียมใช่ไหมครับมันก็จะเป็นช่วงที่ผมแบบว่าทำหอมน่ะทำหอมในที่นี้ก็คือเราไปรับหอมที่มันแห้งอ่ะมาแล้วเอาไปกระจายตามหมู่บ้านให้เขาตัดรากแบบมัดให้มันเป็นช่อเป็นพวงเนี้ยครับใช่เราก็เอาไปมันก็คือเราต้องเอาไปขายประมาณตีสี่ตีห้าที่ตลาดหอมครับเขาจะมีตลาดหอมแต่ว่าเราไปไว้ตั้งแต่เช้าเราก็จะไปเก็บประมาณสี่ห้าทุ่มอย่างเงี้ยครับชาวบ้านเขาทำเสร็จเขาจะมาตั้งไว้หน้าบ้านผมก็ไปเก็บคือบ้านแม่ผมเนี่ยอยู่ห่างจากตัวเมือง7กิโลแต่ว่าตรงที่ทําหอมเนี่ยไปทางบ้านผมเนี่ยออกจากตัวเมืองไปเกือบ20กิโลนะฮะมันคือมันต้องผ่านเส้นนั้นอยู่แล้วแต่ว่าเหตุการณ์เนี้ยคือตอนเนี้ยผมขับรถยนต์ตอนนั้นก็ไปกัน4คนคือเราต้องมีผู้ช่วยยกหอมมันหลายตันใช่มั้ยฮะมันก็มีผู้ช่วยยกตอนนั้นเราก็ไปขึ้นหอมไปเก็บหอมอะไรเสร็จแล้วเหลือรอบสุดท้ายคือกลับมาเก็บที่บ้านแม่ที่มันอยู่ใกล้ๆตัวเมืองเราจะไปเก็บที่ไกลก่อนครับเพื่อจะมาขายในตัวเมืองตอนนั้นประมาณสักสี่ห้าทุ่มนี่แหละครับผมก็ขับมาก็จะมีพี่คนหนึ่งนั่งข้างหลังแคปเนาะจะเป็นรถกระบะเขาจะนั่งแคปแล้วก็มีนั่งข้างคนขับคนหนึ่งแต่ว่าพี่ที่นั่งข้างคนขับนะเขาเหนื่อยเขาก็หลับไปแต่คนที่นั่งอยู่ตรงแคปเขาก็เล่นโทรศัพท์และพี่คนหนึ่งแกนั่งดูดบุหรี่อยู่กระบะหลังครับครับไอ้ตรงเนี้ยถ้าออกจากเมืองมามันเป็นที่ที่ก่อนจะถึงโค้งสักประมาณ2กิโลเมตรที่โค้งที่เราเจอเรื่องนะผมเจอยายใช่2กิโลเมตรแล้วคือมันก็ยังไม่มีไฟเหมือนเดิมเมื่อ2ปีที่แล้วพี่เราก็ขับมาประมาณ80กว่าคือด้วยความที่ว่าเป็นทางตรงถนนมันโล่งไม่มีรถไม่มีหลุมก็ขับมาทางตรงพี่มันมีควายตัวหนึ่งพี่ควายที่แบบตัวสูงเท่าประมาณหลังคารถโหตัวใหญ่มากแบบผมเห็นผมบอกไอ้สวยมากแบบตัวดำอ้วนใหญ่แบบขนเนี่ยแบบผิวเนี่ยมันแผลบเลยเหมือนรองเท้าหนังอะที่แบบสะท้อนแสงรถแบบเป็นเงาวาวับอะใช่ครับเดินข้ามถนนแบบเดินแบบใจเย็นมากแบบตัดหน้ารถด้วยความที่ว่าควายเขาเป็นสีดำอะจนเห็นใกล้ๆผมแบบเฮ้ยควายผมตกใจผมเบรกแล้วด้วยความว่าเราหักรถหลบดีที่แบบเฉียดควายนิดนึงพี่ที่แกนอนอยู่ก็ตกใจที่อะไรอย่างเงี้ย
แกก็ตกใจก็บอกพี่มีควายมาเดินเนี่ยไม่รู้ควายใครหลุดมาผมก็บอกเนี้ยใช่ก็ตอนนั้นยังไม่ได้คิดอะไรก็จนกลับไปปุ๊บก็ไปเก็บหอมที่บ้านแม่ไปขายเพราะวันถัดมาเราก็ต้องไปเก็บหอมแถวบ้านผมเนาะประมาณเกือบ20 กิโลเมตรอ่ะผมก็จะชอบไปนั่งคุยกับคนที่ทำหอมอะไรเงี้ยก็ไปคุยกับเขาเงี้ยก็บอกเนี่ยเมื่อวานน่ะผมก็เล่าให้เขาฟังว่าเนี่ยเมื่อวานผมเกือบไม่รอดก็เลยบอกที่มาเก็บหอมกันน่ะขากลับเกือบไม่รอดเขาก็ถามว่าทำไมอ่ะก็ไอ้ตรงนั้นน่ะผมไม่ขอเอ่ยแล้วกันเนาะไอ้ตรงนั้นน่ะตอนขากลับน่ะขับรถไปก็เร็วอยู่นะ80 เกือบ 90น่ะมีควายแบบเดินตัดหน้าแบบแต่ว่าควายตัวใหญ่สวยมากเลยเดินตัดหน้าแกบอกเฮ้ยแกพูดเฮ้ยผมก็ใช่พี่ผมเกือบชนแต่ดีนะที่หักหลบออกไม่เป็นอะไรใช่ไหมแกก็ถามไม่เป็นพี่แต่ว่าผมสงสัยว่าควายใครมันหลุดควายใครมันหลุดมาเดินดึกๆเดินๆแกบอกว่ามันไม่ใช่ควายหรอกแกบอกแกก็เล่าให้ผมแกอายุประมาณสัก40 กว่าเนี้ยก็ประมาณเกือบ50นะครับแกเป็นแบบเหมือนไม่ใช่ชายแท้อย่างเงี้ยฮะแกก็จะมีลูกมีหลานอะไรเงี้ยแกก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยนะหลานแกน่ะสามีของหลานแกเนาะเลิกงานกลับมาเขานั่งรถมาด้วยกัน2 คนเงี้ยเลิกงานกลับมาขับมาตรงนั้นแหละเห็นควายเหมือนกันควายตัวใหญ่สวยแบบเงามันแบบผิวใช่หักรถหลบควายอ่ะพี่คือเดินข้ามถนนแบบใจเย็นๆอ่ะซึ่งแถวนั้นไม่มีบ้านคนอ่ะหักรถหลบควายตกถนนรถพี่คว่ำเสียชีวิตไป1 คนใช่แล้วคือตรงนั้นเป็นที่ที่เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตบ่อยมากใช่แล้วคือโหเฮ้ยคือแบบถ้าเป็นแถวนั้นก็คือถ้ามีควายอะไรเงี้ยเขาจะไม่เอาไว้ทุ่งนาเนาะพี่เพราะว่าวัวควายจะมีค่ามีหลายหมื่นอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาเข้าคอกเอาไว้ติดบ้านอย่างเงี้ยเขาจะไม่ปล่อยมาเดินเพ่นพ่านอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกโอ้ดีนะที่เรารอดมาก็ประมาณนั้นครับคือเขาบอกว่ามันไม่ใช่ควายที่ไหนจะมาเดินอย่างงั้นแล้วควายที่ไหนจะตัวใหญ่แบบนั้นเขาบอกใช่ครับก็คือเส้นนั้นที่ผมเจอหนักก้อนนี่แหละ2 เรื่องนี่แหละพี่ตรงจุดที่เจอควายกับจุดที่เจอยายเนี่ยใกล้กันไหมใกล้กันห่างกันกิโลเมตรกว่าๆเนี่ยเหรอใช่คุณเม้นบอกว่าตรงโค้งซ้ายเนี่ยมันเป็นต้นโพแล้วก็มีศาลเก่าต้นโพครับเป็นศาลที่ทำจากไม้อ่ะพี่ใช่ไหมแล้วก็พอเลยจากตรงนี้ไปเยื้องไปอีกหน่อยทางขวาเนี่ยจะเป็นต้นสะเดายาวเลยแล้วก็เป็นร้านขายของรับซื้อของเก่าป๋ากำลังสงสัยว่าตรงจุดเนี้ยบริเวณใกล้ๆเนี้ยมันต้องมีคุณมีของมีอะไรที่ติดมาไม่ว่าจะจากที่ศาลอยู่ทางด้านซ้ายหรือว่าจะเป็นร้านขายของเก่าครับต้องมีอะไรที่เนี้ยเพราะว่าเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณกับของมือสองของเก่าเนี้ยมันก็มีตั้งเยอะตั้งแยะถูกไหมครับก็อาจจะเป็นไปได้ใช่ครับยายก็อาจจะเป็นวิญญาณที่แบบติดมากับของเก่าที่แบบถูกทิ้งแล้วอ่ะถูกทิ้งแล้วถูกไม่ถูกเลี้ยงแล้วอ่ะนึกออกนะครับหรือว่าควายตรงควายถ้าเกิดออกจากเมืองมาก็น่าจะถึงก่อนตรงโค้งต้นโพต้นสะเดาถูกไหมใช่ครับจะถึงควายก่อนสักประมาณกิโลกว่าๆต่อไปก็จะเป็นยายแล้วตรงนั้นมีอะไรอ่ะมันเป็นทุ่งนาโล่งพี่เป็นทุ่งนาโล่งไม่ได้มีตำหนักสำนักอะไรอยู่ใช่ไหมไม่ได้มีบ้านของคนเลี้ยงว่านอะไรใช่ไหมไม่มีแต่ว่าก่อนถึงตรงควายน่ะจะมีบ้านอยู่ขวามือเป็นบ้านแต่ไม่มีคนอยู่พี่ติดป้ายประกาศขายอยู่ไม่ได้เพราะเรื่องนี้หรือเปล่าอ่ะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนี่ยแต่เป็นบ้านหลังเดียวโดดๆแต่ไม่มีคนอยู่นะฮะโดดกลางทุ่งนาที่แบบเขาสร้างไว้ก็สวยนะพี่สร้างแบบหลังใหญ่เลยบ้านเป็นบ้านปูนนะบ้านปูนเป็นบ้านปูนใช่ครับเป็นบ้านปูนชั้นเดียวไม่มีคอกวัวคอกควายข้างล่าง
ไม่มีครับเป็นกำแพงปูนมีประตูเลื่อนประตูเหล็กเลื่อนปิดสนิทปิดอย่างดีฮะติดป้ายประกาศขายไว้ผมถามนิดนึงสิควายที่คุณเม่นเห็นเนี่ยมันเห็นระยะกระชั้นชิดถูกป่ะแต่ก็ใหญ่พอที่จะให้เราเห็นว่าผิวเขาเป็นยังไงตัวเขาใหญ่โตขนาดไหนใช่คือแบบที่อยู่หน้ารถพอดีเลยแล้วมันมีสิ่งหนึ่งที่ผมเอะใจคือถ้าเป็นควายปกติใช่ไหมเราหักรถหรือรถแบบเฉียดกับท้ายของเขาน่ะเฉียดท้ายเฉียดหางคือเฉียดขาหลังเขาน่ะเขาต้องตกใจแล้ววิ่งแบบอะไรเงี้ยใช่แต่นี่ก็คือเดินเฉยอ่ะพี่จังหวะที่เขาอยู่ข้างรถเขาไม่ได้มีท่าทีตกใจหรือแบบอะไรเลยนะเขาก็เดินไปแล้วตอนนั้นผมก็ไม่ได้มองอีกคือประมาณเลยช่วงท้ายรถไปผมไม่ได้มองอีกเพราะผมต้องประคองรถไม่ให้ตกถนนนะเพราะว่าหักกินเลนอีกเลนหนึ่งจนเกือบตกถนนน่ะแล้วผมก็หักกลับมาแล้วพี่ข้างหลังที่นั่งสูบบุหรี่อยู่อ่ะเขารู้ไหมเขาเห็นไหมแกเห็นเป็นดำๆแต่แกไม่รู้ว่าอะไรใช่จนกลับมาผมบอกแกถามผมว่าเป็นอะไรผมบอกผมหลบควายพี่เห็นควายไหมเห็นอยู่แต่ไม่รู้ว่าเป็นควายเพราะว่ามันมืดแล้วสีมันดำเข้าด้วยกันเนาะแกอยู่ท้ายพี่ฮะใช่มีคุณพัชราพรบอกว่าควายตัวใหญ่มากสูงเท่ารถจริงๆรถเนี่ยรถกระบะเนี่ยสูงจากพื้นถึงหลังคานะไม่เกิน2เมตรนะกระบะยกสูงด้วยพี่อ้าวถ้ายกสูงก็2เมตรกว่าใช่แต่ก็ลองไปเพื่อนๆลองไปเซิร์ชใน Google ตอนนี้นะควายที่เป็นควายพื้นเมืองแล้วตัวใหญ่ๆเนี่ย2เมตรนะตัวใหญ่นะตัวธรรมชาตินะ2เมตรนะตัว 5-6 แสนนะอันนี้คือควายปกติที่เราเจอที่เราเห็นไปดูแถบที่เขาเลี้ยงศิลปินก็เลี้ยงหลายคนนะตัวมันแพงนะตัวครึ่งค่อนล้านบางตัวที่แบบระดับแชมป์นี่เป็นล้านหลายสิบล้านนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยใหญ่กว่านั้นก็น่าราวๆ2เมตรกว่าใช่ที่ผมถามเนี่ยที่ป๋าถามเนี่ยป๋ากำลังนึกภาพตามว่ามันจะเป็นอะไรได้บ้างควายตัวนี้จะเป็นควายอะไรป๋าเดาว่าน่าจะเป็นควายธนูที่เขาปล่อยทิ้งไว้อ่ะครับรู้จักควายธนูไหมรู้พอจะได้ยินอยู่ครับที่แบบว่าเป็นของคุณไข่เขาเลี้ยงไว้รักษาอะไรเงี้ยไว้ป้องกันใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่เป็นเครื่องรางชนิดหนึ่งซึ่งแถบศรีสะเกษก็มีควายธนูที่ของแบบอาจารย์ดังๆป๋าก็เลยแบบนั่งนึกแบบเฮ้ยหรือเป็นควายที่เขาปล่อยไว้ไล่ขวิดยายที่ตรงต้นโพเพราะยายเนี่ยคงเจอมาเจ็ดต้นสะเดาเพราะคุณเม่นเจอคุณยายเนี่ย7-8-9ปีแต่ควายตัวเนี้ยเจอ2ปีอาจจะตกหลงอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าหลังจากที่แบบไปสำเร็จโทษยายมาแล้วก็เลยอยู่แถวนั้นแต่ว่าเขาก็มักจะข้ามที่ทำให้คนเกิดอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตนี่ใช่ครับก็ไม่น่าจะใช่ของดีละเฉพาะที่ผมไปอยู่บ้านหลังนั้นเนาะที่ต้องผ่านเส้นนั้นก็ในช่วงนั้นก็ประมาณ6ปีมั้ง6 7ปีที่มันก็มีช่วงไปมาๆเนาะคือมาอยู่บ้านแฟนบ้างอะไรเงี้ยฮะผมเห็นเกิดอุบัติเหตุที่เสียชีวิตอยู่ประมาณ4ครั้งน่ะพี่ตรงที่เจอควายนะฉะนั้นตัวนี้ไม่น่าจะใช่ควายธนูที่เป็นแบบสายเวทฝ่ายขาวฝ่ายดีแล้วล่ะเพราะว่าเขาเหมือนจะมาเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุถ้าควายธนูเขาเอาไว้ป้องกันสิ่งชั่วร้ายไล่สิ่งไม่ดีอะไรเงี้ยพยายามจะเอ๊ะมันเป็นอะไรได้บ้างนะนึกอยู่สนุกสนุกคุณแม่นสนุกดีขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมมีโอกาสวันหน้ามาเล่ากันใหม่ครับก็คงจะเป็นเรื่องวันเกิดแหละครับได้วันไหนก็ได้ที่คุณสะดวกมาเล่ากับพวกเราชาวเดอะช็อคอีกคืนนี้ขอบคุณมากขอบคุณมากคุณเม่นขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดอะช็อคเรดิโอ
นนี้1สายมารออยู่เป็นที่เรียบร้อยทางด้านนอกส่งมาแล้วเรื่องนี้ครับย้ายไปที่จังหวัดสมุทรสาครโอ้โหพอใช้สถานที่แบบนี้ทำให้เราย้อนกลับไปนึกถึงสมัยเรียนเลยเนาะเรื่องนี้ครับเกิดขึ้นที่ร้านข้างโรงเรียนโอ้โหชื่อโลเคชั่นนี้แหมดีจริงๆผ่านมาแล้ว7ปีครับคุณเจมาพร้อมกับเรื่องที่มีชื่อว่าอาแปะเจ้าของร้านครับสวัสดีครับคุณเจสวัสดีครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอาแปะเจ้าของร้านเนี่ยเรื่องราวเป็นยังไงครับเราเป็นเรื่องที่ตอนที่ผมเรียนอยู่สมัยประถมที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับครับผมขอเล่ากิจวัตรประจำวันตอนนั้นก่อนเลยคือตอนนั้นน่ะบ้านผมจะอยู่กัน5คนมีพ่อแม่ป้าย่าแล้วก็ผมซึ่งแต่เช้ามืดน่ะพ่อแม่ผมอ่ะเขาก็จะออกไปทำงานกันแต่เช้าเลยครับเพราะที่บ้านอ่ะจะทำน้ำตาลมะพร้าวขายแล้วผมอ่ะก็ต้องไปโรงเรียนกับพวกน้าครับเพราะว่าเขาจะฝากให้ผมไปโรงเรียนกับน้าข้างบ้านที่อยู่ด้วยกันทางผ่านแล้วใช่ครับเพราะว่าน้าผมเนี่ยเขาจะมีลูกพี่ลูกน้องผมคนเขาเป็นมีลูกชายคนนึงเป็นลูกพี่ลูกน้องผมซึ่งน้องผมอ่ะชื่อเพชรครับเป็นน้องผม2ปีครับแล้วผมกับน้องเนี่ยก็ไปจะไปปั่นจักรยานไปโรงเรียนกันทุกวันซึ่งน้องผมอ่ะซ้อนน้าไปแล้วมันก็เป็นแบบนี้ทุกวันเลยครับคือเราก็ไปนี้ทุกวันพอผมมากับน้องเนี่ยเขาจะเลิกเรียนกันประมาณ4โมงเย็นแล้วน้าผมอ่ะเขาจะเลิกงาน5โมงกว่าซึ่งร้านวัสดุก่อสร้างเนี่ยจะอยู่ติดกับที่ร้านผมทำงานเนี่ยจะอยู่ข้างๆกับโรงเรียนผมเลยใกล้ๆกันพอช่วงระหว่างที่ผมเลิกเรียนแล้วนะผมก็ต้องไปรอน้ากลับบ้านพร้อมกันใช่ไหมครับผมก็เตะบอลกับน้องครับเป็นเรื่องปกติเตะบอลกันตรงบอกว่าไปรอน้าหน้าร้านครับก็เตะบอลกันหน้าร้านซึ่งตรงถนนเนี่ยครับตรงมันเป็นซอยเข้ามาในร้านครับมันจะเป็นทางถนนหินเกตอ่ะพี่ครับเป็นถนนจากลาดยางเข้ามาแล้วเป็นถนนหินเกตแล้วมาถึงประมาณหน้าร้านเนี่ยประมาณสัก500เมตรได้ซึ่งผมอาจจะเตะบอลกับน้องตรงนั้นทุกวันเลยพี่เพื่อมารอน้าเนี่ยมันมีอยู่วันหนึ่งอะพี่ผมกับน้องเนี่ยก็มารอน้ำมารอน้าตามปกติอะครับครับแต่วันนั้นน่ะน้าผมเขาเลิกงานไวแล้วพวกแก่ๆกันนะพวกน้าเนี่ยเขาก็ชวนกันเล่นตั้งวงเล่นไพ่กันแล้วเขาก็นั่งเล่นกันอยู่ข้างแบบว่าในร้านเลยครับในเป็นเหมือนหลังร้านที่เป็นห้องเอาไว้เก็บของอะพี่ไว้เก็บปูนพวกวัสดุก่อสร้างอะไรเงี้ยไว้แต่ลูกค้าอยู่ด้านในเลยผมกับน้องก็มาเตะบอลกันตรงปกติอะพี่แล้วพอเล่นไปเล่นมาสักพอสักห้าโมงเย็นเนี่ยน้องผมเนี่ยเขาก็เดินเข้าไปในร้านเพื่อจะไปตามน้ากลับบ้านแล้วเหมือนน้าผมอะเขาติดลมอะพี่เขาไม่ยอมเลิกไงเขาบอกว่าผมไปเตะบอลกันก่อนแต่เตะบอลเล่นกันก่อนอย่างเงี้ยเขาติดลมอยู่เขาน้องเลยบอกผมเล่นบอลไปก่อนพี่น้ายังไม่กลับประมาณนี้ครับแล้วผมกับน้องก็เตะบอลกันต่อวันปกติช่วงที่ผมเตะเนี่ยตอนนี้มันก็น่าจะประมาณช่วงแบบโพเพแล้วพี่กำลังจะมืดแล้วครับผมกับน้องก็เตะบอลอยู่แล้วน้องผมอะเขาเตะบอลไปทางผมนะครับแต่ว่าบอลอะมันผมรับน้องไม่ทันแล้วมันก็เข้าไปทางในร้านซึ่งตรงทางร้านนะพี่เราจะเข้าร้านนะพี่มันจะมีเหมือนถนนมันลาดปูนะพี่เป็นให้คนเดินเข้าไปอ่ะครับเพื่อจะเข้าไปทางหน้าร้านซึ่งหน้าร้านเนี่ยร้านเนี่ยเขาจะติดกับแม่น้ำแม่กองพี่แล้วหน้าร้านเนี่ยเขาจะหันไปทางที่ติดกับแม่น้ำซึ่งตอนเนี้ยเหมือนว่าผมเตะบอลก็อยู่หลังร้านนะพี่ถ้าผมจะเดินเข้าหน้าร้านเนี่ยเราต้องเดินซอยแบบว่าคือเดินอ้อมไปถนนลาดปูนใช่มันจะเป็นแบบแล้วตรงถนนลาดปูนเนี่ยข้างซ้ายเนี่ยซ้ายมือผมนะถ้าเดินเข้าไปนะซ้ายมือจะเป็นตัวร้านครับแต่ขวามือเนี่ยมันจะเหมือนเป็นที่วางตุ่มน้ำอะพี่ตุ่มน้ำเรียงเรียงแบบว่าใส่น้ำใช่เป็นตุ่มน้ำเรียงเรียงกันประมาณ10ตุ่มครับครับซึ่งแบบว่ามันก็จะวางไม่ได้ติดกันพี่มันจะมีช่องว่างๆใช่ปะช่องแบบว่าให้เดินเข้าไปได้อืมในช่องว่าผมว่าน้องเขาเตะเข้าไปในนั้นไงพี่ผมอะก็เลยเดินเข้าไปเพื่อจะเอาลูกบอลครับซึ่งผมก็แทรกตัวเข้ามาในตุ๊กข้างตุ่มอะพี่เพื่อจะไปเก็บลูกบอลแล้วจังหวะที่ผมก้มเก็บลูกบอลนะพี่แล้วจังหวะผมเงยหน้าขึ้นมาเนี่ย
ผมก็แบบเหมือนห่างตาพี่มองแวบนึงก็เห็นเหมือนนี่หันไปทางซ้ายมือเนี่ยผมหันไปดูเลยเห็นกระแปะคนหนึ่งอะพี่แก่เลยแกนั่งยองยองอยู่เหมือนแบบว่าคนกำลังอึในช่วงสมัยก่อนอะพี่นั่งยองยองอยู่แล้วแกก็มองมาทางผมเนี่ยแล้วแต่แกดูบุหรี่อยู่ผมจำได้เลยแกดูบุหรี่อยู่แล้วนี่มันเป็นเหมือนบุหรี่สมัยก่อนอะพี่แบบว่าตัวใหญ่ๆอ่ะผมก็ไม่รู้เขาเรียกอะไรมันเป็นบุหรี่ตัวใหญ่หน่อยอ่ะซึ่งผมมาจำหน้าแกได้เลยแบบหน้าแกอ่ะจะมีเขาอ่ะพี่เหมือนเขายาวมากเลยยาวจะคางนะมาเป็นคืบเลยพี่อ๋อเขายาวมากเลยใช่ๆประมาณขาวๆเลยยาวมากพี่แกก็มองผมพี่แล้วแกก็ยิ้มให้ผมด้วยครับซึ่งผมตอนนั้นผมก็เป็นเด็กไงพี่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรใช่ป่ะผมก็ไปเก็บบอลเสร็จผมก็เดินออกมาผมคิดว่าคงเป็นพ่อเจ้าของร้านนั่นแหละคงเขาเพราะเจ้าครอบครัวเจ้าของร้านเนี่ยเขาเป็นคนจีนไงพี่ครับแล้วผมก็คิดว่าเขาคงมาหาที่ดูบุหรี่เฉยๆอ่ะซึ่งผมก็ไม่ได้คิดอะไรพ่อเก็บบอลมาเตะกับน้องต่อแล้วคราวเนี้ยมันเตะไปสักพักที่ตอนนี้มันมืดแล้วมันมองไม่เห็นลูกบอลแล้วพี่ผมก็เลยชวนน้องอ่ะไปตามน้าทีบอกว่าเดี๋ยวพ่อแม่จะกลับมาจากสวนแล้วบอกว่าไปตามน้ากลับบ้านได้แล้วเดี๋ยวโดนพ่อด่าแม่ด่าเงี้ยใช่ไหมเขาบอกเขาช่วงนั้นพี่น้าผมกำลังจะเลิกเล่นแล้วผมก็เลยเล่าให้แกฟังว่าผมอะไปเจอใครก็ไม่รู้แกนั่งอยู่ข้างตุ่มอะครับแกนั่งดูบุหรี่อยู่เท่านั้นแหละน้าที่นั่งเล่นไพ่อะน้าผมแล้วคนในวงทุกคนนะพี่หันมามองหน้าผมกันหมดเลยแล้วก็เงียบกริบเลยพี่ไม่มีใครพูดอะไรเลยจากตอนแรกน่ะในวงไพ่นี่จะเสียงดังมากนะพี่แบบว่าเกียวจ้าวมากเลยอ่ะแล้วช่วงที่ผมกำลังแบบหันกลับเลยพี่ผมหันไปด้านไปเห็นรูปหนึ่งพี่ที่เหมือนเจ้าของร้านอ่ะเขาเอาติดไว้กับกำแพงแล้วก็จะมีกระถางทูบวางอยู่ใต้รูปครับเนี่ยแล้วมันเหมือนว่ารูปตรงนั้นมันจะเป็นอยู่ทางเดินเข้ามาตรงที่นาเขาเล่นอยู่พี่มันเหมือนเป็นทางเดินเข้ามาจากหน้าร้านอ่ะเข้ามาในหลังร้านเนี่ยแล้วผมไปเห็นอ่ะผมก็บอกน้าเลยบอกน้าเนี่ยคนนี้แหละน้าผมจำเขาแกได้เนี่ยผมบอกแกงี้เลยบอกน้าคนนี้แหละตอนนั้นผมยังไม่เด็กผมยังไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมพี่ผมก็น้าเนี่ยเท่านั้นแหละพี่พอเท่านั้นแหละวงไพ่แตกเลยทุกคนแบบกลับบ้านกันหมดเลิกเล่นหมดเลยเนี่ยน้าผมก็พาผมกลับบ้านอย่างไวเลยผมก็ยังงงเลยตอนนั้นผมยังงงเฮ้ยทำไมเขารีบกลับกันจังตอนแรกเขาเหมือนจะไม่กลับเหมือนเขาจะเล่นกันต่ออีกประมาณนั้นพอมาถึงบ้านน้าพี่ที่ติดกับบ้านผมเลยนะเดี๋ยวตอนนี้ถึงบ้านน้าแล้วแกก็ให้ผมเล่ามาเรียกผมมาคุยแล้วก็เล่าให้ผมฟังว่าเขาเรียกผมว่าไอ้เจเองอะเจอดีแล้วแหละเชื่อน้าสิคนที่เองเห็นน่ะเขาเป็นพ่อเท่าแกซึ่งเขาอะเพิ่งจะตายได้สักพักนี่เองแบบว่าเหมือนไม่ถึงเดือนนะพี่ซึ่งเรื่องที่สาเหตุที่แกตายนะพี่แกเป็นคนดูบุหรี่จัดมากพี่แล้วแกเป็นมะเร็งปอดตายครับผมก็งงสักพักอะไรครับซึ่งเขาบอกว่าซิ่งตรงที่ผมเจอนะเป็นที่ประจำที่แกชอบไปดูบุหรี่ตรงนั้นนะพี่โอ้โหซิ่งพี่แล้วก็แล้วเนี่ยแล้วแกก็บอกต่อว่าแบบว่าลูกแกขอแกไว้ให้แกเลิกดูบุหรี่เพราะเห็นแกชอบแบบว่าไม่สบายบ่อยพี่เจ็บออดแอดแอดนะพี่แล้วเขาบอกว่าคิดว่านะที่ผมเห็นว่าแกนั่งยองๆ อยู่อ่ะพอแกหลบลูกแกไม่อยากให้ลูกแกเห็นเขาบอกผมว่าเนี่ยมีเหตุผลพอน้าเขาพูดจบเนี่ยพี่ผมก็สตาร์ทเลยตรงนั้นนะทำอะไรไม่ถูกพี่อึ้งเลยตอนนั้นผมยังไม่คิดอะไรไงเพราะว่าผมยังคิดว่าเป็นคนอยู่เลยพี่ครับผมก็คิดว่าคงเป็นคนแหละผมไม่ได้อะไรนะผมก็อึ้งแบบทำอะไรไม่ถูกเลยแล้วผมได้ตั้งสติได้เนี่ยผมก็เดินกลับมาบ้านตัวเองเลยที่อยู่ใกล้ๆแบบติดกับบ้านน้าเนี่ยผมก็มาเล่าให้พ่อแม่ฟังต่อว่าน้าเขาบอกผมเจออะไรมาพอเช้ามาแกก็คือบ้านผมมาทั้งบ้านเลยพาไปทำบุญถวายสังฆทานให้เขาเลยหลังจากเหตุการณ์นั้นนะพี่ผมก็ไม่ไปรอน้าอีกเลยผมก็นอนเตะบอลกันที่โรงเรียนเลยแล้วบอกว่าถ้าน้าเสร็จงานแล้วให้น้ามารับผมที่นี่ไม่กล้าไปเลยพี่เข้าใจอารมณ์เลยอ่ะคือเข้าใจอารมณ์เด็กที่คือตอนนั้นน่ะมันไม่คิดอะไรอ่ะมันเด็กใช่พี่ผมไม่ได้คิดเลยพี่เด็กมันมีความรู้สึกคือ
มันไม่ค่อยกลัวอย่างแรกก่อนไอ้จังหวะที่อารมณ์แบบเล่นอยู่หรืออะไรอยู่เงี้ยแล้วจะเดินไปตามใครหรืออะไรเงี้ยมันจะอารมณ์แบบมันไม่ได้คิดอะไรอ่ะก็รู้ว่าอ่ะเล่นเสร็จจะไปตามก็ต้องกลับบ้านก็ไม่คิดว่าระหว่างทางเดินไปคือไม่ได้จินตนาการอะไรเยอะอ่ะใช่ผมไม่ได้คิดถึงพวกเราผมก็ไปงานทุกวันอยู่แล้วพี่คือเตะบอลกันปกติอยู่แล้วแต่แค่วันนั้นมันกลับดึกเพราะว่าน้าเขาติดเล่นไพ่แค่นั้นเองทุกทีก็จะประมาณห้าโมงกว่านี่ก็กลับกันแล้วครับแต่วันนั้นมันดึกไงพี่แล้วผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมไม่รู้ด้วยว่าเขามีพ่อแล้วพ่อเขาเสียเพิ่งจะเสียผมไม่รู้เลยเพราะผมเด็กไงพี่ตอนนั้นเราไม่รู้อะไรเลยคือเราไม่ได้ไปสนใจหรอกว่าใครจะเสียจะเป็นงานศพหรืออะไรเงี้ยแต่พอถามเงี้ยพอรู้แล้วว่าการเจอผีเป็นแบบนี้มันเปลี่ยนความรู้สึกเราไหมว่าหลังจากนั้นน่ะเราแบบว่าเฮ้ยเดินไปไหนมันมีหวาดระแวงมีอะไรอย่างนี้ไหมใช่พี่ตอนนั้นผมแบบเป็นคนแบบขี้กลัวไปเลยเหมือนกลัวผีไปเลยจากว่าคนไม่เคยแบบไม่ค่อยแบบมันไม่ได้หัวว่าเราไม่เชื่อนะพี่แต่ว่ามันยังไม่เคยเจอไงพี่เออจนพอตอนนี้ผมอะรู้สึกว่าเหมือนจะแวบเหมือนมันห่างตาเลยตลอดความทำเหมือนเราคิดไปเองเลยตอนนี้พี่เหมือนเราชอบจินตนาการไปเลยเพราะเหมือนเราเคยเจอแบบนี้แบบกับตัวเองแล้วมันแบบมันชัดมากพี่แบบภาพตาแปะคนนั้นยังติดตามเลยทุกวันเนี่ยผมยังจำหน้าแกได้อยู่เลยพี่เชื่อป่ะนี่ตั้ง17 ปีแล้วนะเออเข้าใจอารมณ์อ่ะคือมันเป็นเรื่องที่มันจริงๆแล้วบอกมันเป็นเรื่องที่ไม่อยากเจอแต่มันกลับกลายเป็นเรื่องที่มันจดจำแล้วไม่ลืมอ่ะเรื่องผีอ่ะจริงๆมันอารมณ์แบบแล้วมันทำให้เราอะกลายเป็นคนที่อย่างที่บอกอะที่เจบอกคือมันจินตนาการไปด้วยอะว่าเวลาจะเดินไปไหนมันเหมือนภาพจำอะเออเชื่อว่าเจเมื่อไหร่ที่เจอตุ่มเจอโอ่งอะมันจะรู้สึกใช่พี่เมื่อก่อนที่บ้านหลังเก่าที่ผมอยู่มันมีพวกโอ่งทุกตุ่มอยู่ทุกบ้านเขาต้องไปรอใช่ไหมแต่ถ้าเนี่ยพอผมย้ายบ้านมาข้างหลังนี่คือบ้านผมบอกเลยว่าไม่เอาตุ่มเลยคือน้ำกินเอาพี่ตรงนั้นแล้วให้น้าเขามาส่งน้ำขวดมาส่งเลยดิคือผมก็มันเหมือนว่าเราหวาดระแวงไปแล้วพี่มันเจอตอนเด็กอะพี่มันทำให้ตอนโตเราก็คือเราคิดหวาดระแวงไปเลยโอ้แต่เวลาเจออะไรตอนเด็กๆแล้วมันจำเนี่ยมันรุนแรงกว่าเจอตอนโตเยอะเนาะมันเหมือนมันฝังใจจริงอะโอ้โอเนี่ยพี่จะรีบผมรุ่นจริงอะทุกวันนี้ผมยังจำหน้าตาแปะได้คนนั้นได้ตั้งแต่สิบกว่าปีแล้วตั้งเนี่ยตอนเนี้ยผมอายุประมาณนะพี่เดี๋ยวนี้ผม29แล้วคือว่าผมไปกลับบ้านเนี่ยผมยังไม่กล้าเข้าไปที่ร้านนั้นเลยที่เชื่อป่ะทั้งไม่รู้ว่าตอนเนี้ยร้านแกเปลี่ยนไปถึงขนาดไหนแล้วเพราะว่าร้านแกก็ไม่ได้แบบว่าโรงเรียนกับบ้านผมอะอยู่ห่างแค่ประมาณ3-4 กิโลเองแล้วเหมือนว่าถ้าเราแบบจะซื้อวัสดุก่อสร้างอะร้านนี้มันเป็นร้านใหญ่อะพี่ประมาณนั้นว่าพ่อจะให้ไปซื้อเนี่ยแต่ผมไม่ไปเลยบอกว่าใครจะไปก็ไปผมไม่ไปประมาณนั้นมันเหมือนว่าเราคิดไปแล้วพี่ว่าเราเคยเจอเขาตรงนี้พี่ประมาณนั้นอะมันทำให้เราไม่กล้าไปอะพี่เขาเรียกจำฝังใจเจโอเคเลยนะเจเล่าเรื่องใช้ได้เลยโอเคเลยมีถ้าเกิดแบบว่ากลับไปฟังตัวเองแล้วปรับนิดหน่อยเนี่ยจะเป็นคนเล่าเรื่องที่เขาเรียกว่ากำลังพอดีเลยอะนะอย่าลืมนะเก็บประสบการณ์ของตัวเองไว้ถ้านึกถึงเรื่องอะไรออกหรือว่าคนรู้จักเราเคยเล่าเรื่องอะไรแบบนี้ให้ฟังอะพอมีเรื่องที่เจอผมเจอหลายรอบอยู่ครับแต่อันนี้คือเรื่องแรกที่ผมเจอในชีวิตเลยโอเคงั้นก็ถือว่านำเรื่องแรกที่มาเล่าแล้วก็เป็นเรื่องแรกที่เรียกว่ามาเปิดหัวเรื่องกับทีมงานเดอะช็อคแล้วก็แฟนรายการนะอย่าหายไปล่ะเดี๋ยวโน้ตเอาไว้ถ้าสะดวกอะไรยังไงเดี๋ยวเราติดต่อไปถ้าเราไม่ติดต่อไปก็ติดต่อมานะได้ครับพี่โอเคเจไงรักษาสุขภาพด้วยเป็นกำลังใจในการทำงานให้ด้วยครับเช่นกันครับพี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่The Shock Radio. หนึ่งสายมารออยู่เหตุการณ์นี้อย่างที่บอกไปเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งครับในจังหวัดสมุทรสาครผ่านมาแล้ว15 ปีครับคุณเต้มากับเรื่องที่มีชื่อว่าวัยขนองครับสวัสดีครับเต้สวัสดีครับเอามาเข้าเรื่องกันก่อนเต้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับเต้เองนะที่บ้านในสมุทรสาคร15 ปีที่ผ่านมาครับบอกเลยว่าชื่อเรื่องมันบอกเลยนะว่าตอนนั้นมันอารมณ์ไหนนะวัยขนองครับเต้มันเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังหน่อยคือย้อนกลับไปเมื่อประมาณไม่เกิน15 ปีที่แล้วช่วงนั้นราวประมาณเด็กม.ต้นตอนนี้ผม27เนาะประมาณเด็กม.ต้นก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ยังเรียนอยู่แล้วด้วยความที่ว่าเราเป็นเด็กสายศิลป์เนาะก็แบบจะเรียน
กลางวันก็ยังช่วงนั้นเป็นช่วงปิดเทอมแล้วกลางวันเนี่ยเรานอนนอนเลยแล้วเราก็ตื่นกลางคืนเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือเราวาดรูปขายด้วยส่งร้านสักบ้างเพื่อนจ้างวาดบ้างอะไรบ้างแล้วทีนี้อยู่กลางวันอ่ะเนื่องด้วยความที่ว่าบ้านไม่มีฝ้าพี่นึกออกใช่ไหมสิ่งเดียวที่เราทำได้ก็คือนอนเพราะถ้าเรามานั่งวาดรูปร้อนหงุดหงิดวาดไม่ได้อ่ะแล้วทีนี้เราก็จะใช้ชีวิตกลางคืนซะมากกว่าแล้วจะมีเพื่อนในกลุ่มอ่ะถ้ารวมกันตอนนั้นก็จะมี1 2 3 4รวมผมด้วยก็จะเป็น5คน5คน6คนครับก็สถานที่เวลาที่พวกเราไปรวมตัวกันก็จะคือหน้าปักซอยหน้าปักซอยบ้านของบ้านเนี่ยให้พี่น้องนึกสภาพซอยอ่ะมันลึกประมาณ1กิโลครับแล้วพอสุด1กิโลที่ผมบอกอ่ะพี่มันจะเป็นทางหักเหมือนตัว L นึกออกป่ะหักศอกเลยใช่บ้านผมจะอยู่ท้ายซอยที่เป็นสุดเกือบสุดตัว L อ่ะแล้วก็เดินออกมาอย่างนั้นน่ะครับเดินดึกๆๆๆอ่ะทีนี้พวกผมมาชอบไปรวมตัวกันหน้าเซเว่นแล้วก็ชอบขึ้นไปเล่นกันบนตลาดก็คือไอ้ตลาดที่ผมพูดอ่ะพี่มันเป็นตลาดพื้นยกสูงเหมือนแบบเขาปูฐานสูงนึกออกใช่ไหมพี่ครับประมาณ50เซนสูงจากพื้น50เซนทีนี้มันจะมีเสาเป็นบล็อก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 เขาบล็อกไว้แล้วก็เอาลวดหนามมาขึงจุดเริ่มต้นเริ่มจากตรงนี้พี่คือเพื่อนผมคนหนึ่งมันชื่อบ๊อบมันบ้านมันอ่ะคือมีกิจการนั่นคือขายพวกอาหารทะเลขายกุ้งขายหมึกและที่นั่นมันอ่ะจะมาทำงานแทนพ่อก็เลยมาขายกุ้งผมก็ได้รู้จักเพื่อนคนนี้จากตรงนี้ทีนี้เนื่องด้วยความที่ว่าเพื่อนคนนี้มันมีมอไซค์ก็เป็นรถพ่วงมันก็ชอบเอาขึ้นมาขับบนตลาดกันสภาพของตลาดอะพี่ถ้าเรามองจากมุมสูงนะพี่มันจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆก็คือครึ่งนึงอะมันจะเป็นปูนทั้งหมดเลยนะครึ่งหน้าติดกับถนนนะทางขึ้นตลาดจะเป็นปูนอีกครึ่งนึงอะจะเป็นดินจะเป็นลานดินที่เขายังไม่ได้ถมทีนี้เราก็ขับวนเล่นอยู่บนตลาดนี่แหละพี่แล้วระหว่างที่ขับเล่นอยู่จู่ๆเราได้ยินเสียงคนคนหนึ่งเป็นเสียงที่คุ้นหูตะโกนอะไรสักอย่างหนึ่งมันไม่ได้พูดนะพี่ต้องพูดเลยว่าไม่ได้พูดต้องมันไม่ได้ออกเสียงพูดแต่แบบอะไรสักอย่างแล้วก็ถือไม้วิ่งไล่เราเลยอุ้ยคนนั้นเราเรียกเขาว่าไอ้บ้ามาจากไหนไม่มีใครรู้ชื่ออะไรก็ไม่รู้ทุกคนเรียกไอ้บ้าหมดแล้วไอ้บ้าเนี่ยเขาอาศัยอยู่บนตลาดก็กลายเป็นคนเฝ้าตลาดไปเลยโดยปริยายก็บ้านของไอ้บ้าที่อย่างที่ผมบอกว่าตัวตลาดใช่ป่ะมันจะมีโซนที่เป็นปูนกับดินบ้านไอ้บ้ามันจะถูกสร้างขึ้นจากไม้ไผ่เหมือนกระต๊อบเลยครับพี่มุมหลังคาจากอยู่ตรงกลางระหว่างปูนกับดินเลยตรงนั้นแล้วพวกผมมาก็จะขับรถวนเล่นเหมือนกวนตีนเขาอะอารมณ์เด็กทีนี้มันก็ปาไม้ถือไม้วิ่งแล้วเราอะก็ทำอย่างนั้นนะพี่เป็นกิจวัตรเลยอารมณ์แบบถ้าไม่ได้แกล้งไอ้บ้าคือเรานอนกันไม่หลับครับจนวันหนึ่งมันมีช่วงที่ตลาดอะมันทำการปรับปรุงใช่ไหมพี่เพราะว่ามันมีส่วนบางส่วนที่แบบเสาปูนที่เขาเอามาขึงลวดหนามอะมันมีการสึกก่อนนะเวลาผ่านไปมันก็สึก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 ทีนี้มันจะเหลือช่องบางช่องแบบพี่ระหว่างเสาอะที่มันไม่มีลวดหนามพี่พอได้ออกใช่ปะครับเราก็วิ่งเล่นไปวิ่งเล่นมาแล้วทีเนี้ยก็เหมือนแบบใครวิ่งมาถึงบ้านเราก่อนชนะอย่างอารมณ์แบบวิ่งกันหนึ่งกิโลพี่ด้วยความตอนนั้นเราอยู่บนอะไรนะตลาดผมมาวิ่งไปเลยคนแรกกระโดดลงไปปุ๊บสิ่งที่เกิดคือพี่ล้มหัวฟาดปูนไปทีหนึ่งแล้วตอนนั้นอ่ะผมรีบลุกขึ้นมาจับคอตัวเองเลยพี่ปรากฏว่าพอเราเอามืออ่ะเรามาจับคอแล้วแบบเอาออกมาดูพี่เลือดโชกโอ้ยแล้วคือเพื่อนอ่ะกำลังจะหันมาเราก็เลยเหมือนตะโกนไปด่าให้หยุดอีกหยุดเท่านั้นเพื่อนก็หยุดปั๊บเราก็เหมือนแบบจับคอแล้วก็พยุงตัวเองขึ้นมานะพี่หัวก็เจ็บหัวรู้สึกหัวตอนหัวแตกด้วยแล้วก็คอเป็นรอยเหมือนอะไรบาดไม่รู้นะพี่เราก็เลยลุกขึ้นมาแล้วก็เหมือนเอามือพยายามควานในแบบด้วยความที่ว่ามันก็ค่อนข้างมืดเนาะเพราะเสาไฟมันก็จะห่างกันหน่อยทีนี้เหมือนมือเราไปสัมผัสโดนผ
พี่ลองนึกสภาพลวดบางๆเหมือนสายกีตาร์เส้นหนึ่งอยู่เงาวับเลยโอ้โหแล้วแบบพอเราเห็นแบบนั้นเพื่อนเห็นแบบนั้นใช่ไหมจู่ๆพี่มีเสียงไอ้บ้าหัวเราออกมาจากในบ้านแล้วก็เดินออกมามาชี้หน้าพวกเราแล้วก็หัวเราะคิกคักคิกคักเหมือนหัวเราะแบบผ่อนใจมากเท่านั้นแหละพี่ด้วยความที่เราโมโหใช่ป่ะเราก็หยิบอีเศษหินตรงนั้นอะไอเศษปูนที่มันแตกอะลุมปาลุมปาใส่บ้านเลยด้วยความที่ว่าเราก็โมโหนะแล้วตอนนั้นรู้สึกเจ็บคอมากหลังนั้นไอ้บ้ามันก็หนีกลับเข้าไปในบ้านหลังนั้นเหตุการณ์ตรงเนี้ยมันก็ผ่านไปราวๆเกือบเดือนนะซึ่งพวกผมอะลืมไปเลยว่าไอ้บ้าหายไปคือไม่เจอเลยพี่หายไปเป็นเดือนจนผมไปถามพวกพี่บอยนี่เขาเป็นลูกเจ้าของตลาดครับก็ด้วยความที่ว่าตอนนั้นพี่บอยก็ยังประมาณ20กว่าๆเนาะก็เข้ากับพวกผมแบบก็เลยไปถามบอยไอ้บ้าไปไหนวะทำไมอะมันหายไปไม่ดีอะเนี่ยอยู่ไปพวกมึงแม่งก็ชอบไปแกล้งมันหายไปดีแล้วไอ้พี่มันก็พูดไม่ได้วะแล้วบอกมึงจะไปแคร์อะไรมันกูเห็นพวกมึงจะไปแคร์อะไรมันสักอย่างล่าสุดอะไรกูเห็นนะพวกมึงก้อนหินที่ปามเนี่ยแล้วเขาก็ขำใช่ไหมบอกแล้วเหมือนก็พูดว่าดีแล้วมันไปจากที่เนี้ยได้ดีแล้วบางทีคนที่แบบเขามาเปิดตลาดตอนเช้าเขาก็แอบกลัวไอ้บ้านเพราะไอ้บ้านชอบทำแบบรับตลอดพี่นึกออกปามแบบนั้นด้วยความที่ว่าคนที่เขามาเปิดร้านค้าตอนเช้าอ่ะตีห้าตีสี่มันก็ยังมืดอยู่ใช่ไหมตลาดก็ยังมืดบ้านก็แบบชอบไปแอบตามมุมแล้วก็กระโจนขึ้นมาหลอกเขาอ่ะพอเราได้ยินแบบนี้เราก็แบบไม่สนใจอะไรจนเวลาผ่านไปแล้วก็เหมือนเดิมแต่วิธีการกลับบ้านผมมันเหมือนเดิมนะพี่คือผมเดินกลับในซอยพี่มันจะเป็นซอยแบบถนนสองเลนเนาะแคบๆหน่อยเหมือนแบบรถแค่พอสวนกันได้แล้วผมก็จะเดินจากเซเว่นเลยปักซอยสุดเดินเข้าไปมันจะมีเสาไฟประมาณ50เมตรต้นหนึ่งเป็นเสาไฟแบบเก่าๆนะที่แบบเป็นหลอดนีออนยาวๆแสงจะสลัวสลัวนะนิดนึงจนทีเนี้ยระหว่างที่ทุกครั้งเวลาที่ผมเดินผ่านผมจะมองไปทางบ้านในใบแล้วก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่ามันหายไปไหนวะเราพอทีนี้เราเดินเลยตลาดมาแล้วเลยโซนหลังที่เป็นโซนดินมาแล้วในระหว่างที่เดินกลับด้วยความที่ว่ามันเงียบแล้วแถวนั้นมันเป็นเขตที่มันมีโรงงานเนาะก็คือเราแทบจะไม่ได้ยินเสียงอะไรอย่างอื่นเลยนอกจากเสียงเครื่องจักรในโรงงานที่มันจะดังตลอดเวลาพี่นึกออกใช่ไหมด้วยความคุ้นชินเราก็เดินลากเท้าเราก็รู้แหละว่าเราเดินของเราอยู่คนเดียวอ่ะเราก็เดินลากเท้าฟึดมีพี่แตกระโดดบ้างกระโดดบ้างวิ่งบ้างม้วนตัวบ้างหันซ้ายหันขวาบ้างจนมีคืนหนึ่งพี่เราได้ยินเสียงเหมือนเสียงคนเหมือนเสียงรองเท้าสะท้อนนะพี่นึกออกปะคือเหมือนเสียงเราเดินแล้วมันสะท้อนกลับมาใช่แล้วเดี๋ยวจะแต่ว่าที่มันแตกคือสมมติเราเดินลากเท้าไงพี่แต่เสียงมันไม่ใช่เสียงลากเท้ามันเหมือนเสียงแบบคนเดินย่ำเฉยๆอ่ะเหมือนแบบเดินแล้วแบบรองเท้ามันลากพื้นอ่ะนึกออกป่ะพี่เหมือนคนยกขาไม่สูงอ่ะเสียงแบบนั้นเราก็พยายามเดินและทีนี้เราด้วยความที่ว่าเราก็ค่อนข้างมีเซนส์ในระดับหนึ่งเนาะเรารู้สึกเหมือนมันมีคนมองมาจากด้านหลังเราอ่ะผมก็เลยหันหลังปรากฏว่าเห็นมีผู้ชายคนหนึ่งท้วมๆหัวโล้นๆเลยนะพี่ใส่กางเกงขาสั้นน่าจะสีดำมั้งขาสั้นผิวคล้ำๆหน่อยใส่เสื้อสีขาวยืนออกไปไกลๆประมาณสัก200-300เมตรแต่เขาไม่ได้เดินนะพี่เขาหยุดยืนอ่ะเราก็ลองถอยหลังเดินห่างมาพอเหมือนแบบเราเดินผ่านออกมาไกลๆแล้วเขาไอ้เงาที่เราเห็นนั่นนะร่างที่เราเห็นค่อยเดินมาเดินมาแต่ว่าที่แปลกคือพี่เสียงฝีเท้าเขาดังมากรอดังมาก
2-300 เมตรนะพี่แล้วผมถอยหลังไปอีกอ่ะอีก50-60เมตรอ่ะก็อารมณ์แบบช่วงตึกเลยอ่ะประมาณ4เสาไฟอย่างเงี้ยแต่เสียงฝีเท้าคือดังมากไอ้ในระหว่างที่เราได้ยินเสียงฝีเท้าอ่ะเราก็หันซ้ายหันขวาใช่ปะแบบเฮ้ยใครมันเดินแถวนี้ป่าววะเราก็มองเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นติดต่อกันเป็นเวลา1เดือนเต็มแล้วในทุกๆวันร่างที่เราเห็นเนี่ยจะเหมือนแบบจะใกล้เราอะขึ้นมาทุกวัน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 พี่นึกออกใช่ไหมจนมีวันสุดท้ายบ้างที่วันนั้นยอมรับเลยว่าวิ่งห่างเราห่างกันแค่2เสาไฟครับผมก็พยายามเดินรู้แล้วว่าเขาเดินตามมาผมก็เหมือนตะโกนพูดออกไปประมาณว่าขอโทษนะครับขอใช้คำหยาบนิดนึงนะพี่เดินตามทำหาอะไรวะพี่เดินเยอะแยะจะไปไหนก็ไปดิเลี้ยวเข้าซอยก็ไปอะไรนักหนาเราก็เหมือนแต่เราไม่ได้หันไปมองเขานะเราก็มองไปเดินไปหน้าแล้วก็พูดตะโกนออกไปดังๆแล้วทีนี้เสียงฝีเท้ามันหยุดพี่เราคิดในใจแล้วเอาแล้วเว้ยมีอะไรบ้างวะเราก็ลองเดินให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นทีนี้พี่เสียงฝีเท้ามันฝุดเลยตุบวิ่งเลยทีนี้ไอ้เสียงฝีเท้านั่นคือจากเหมือนแบบคนเตรียมตัววิ่งอะพี่ออกตัวแล้วก็วิ่งใส่เราอะพอผมได้ยินเสียงนั้นใช่ป่ะพี่ไม่หันหลังไม่มองเลยนะเราวิ่งไปปั๊บพอถึงสุดซอยเหมือนที่ผมบอกจะเป็นทางหักที่เป็นตัวแอลผมวิ่งตัดมาถึงทางหักปั๊บพี่เชื่อว่าไอ้เสียงที่วิ่งตามเงียบไอ้ด้วยความที่เราสงสัยใช่ป่ะพี่เนื่องด้วยความที่ว่าทางโค้งนั้นมันเป็นทางแบบพักสอบแบบตัวแอลเนาะมันก็จะมีไอ้กระจกมองรถบ้านใหญ่เราก็เลยไปยืนมองพี่มันเคยบ้าเฮ้ยมันเคยบ้าเว้ยพี่จริงใส่เสื้อขาวกางเกงเจเจรองเท้าไม่รู้อ่ะพี่แต่น่าจะช้างดาวเนี่ยตอนบ้านชอบใส่ช้างดาวหัวโล้นแบบคนหัวโล้นที่แบบโล้นแค่กลางกระหม่อมพี่นึกว่าผมบางๆร่างอ้วนยืนอยู่เหมือนแบบตรงริมมุมอ่ะที่แบบเหมือนเรามองไม่เห็นแหละแต่เหมือนยืนหลบมุมอยู่หลบมุมตรงกำแพงมันจะมีกำแพงของกำแพงบ้านเราตรงซอยนั่นอ่ะอ่ะพอดีแล้วด้วยความที่เราสงสัยอ่ะผมก็พยายามมองแล้วที่นี่ห่างตาผมมันหันไปเจอสิ่งหนึ่งก็คือศาลพระพรหมประจำซอยพี่เรื่องความที่ว่าเราคิดว่าเฮ้ยอะไรวะแล้วเลยตะโกนว่าอะไรมึงไหนบ้าแล้วก็ด่าตะโกนด่าแล้วตกใจหมดนั่นนู่นนี่ใช่ไหมเราก็แบบด้วยความโมโหเราหันไปมองศาลพระพรหมปั๊บเรารู้สึกแปลกๆไว้พี่เวลาเราหันไปมองสารพระภูมิอ่ะแล้วเราก็หันกลับไปมองใหม่ปรากฏว่าไอ้ป้าหายไปแล้วด้วยความที่เราก็กลัวว่ามันจะมาทำอะไรเราหรือเปล่าแล้วก็เลยวิ่งกลับไปที่บ้านใช่ไหมครับทีเนี้ยไม่นอนนะพี่ไม่ได้เข้าบ้านเพื่อไปนอนนะไปเอาไม้เบสบอลวิ่งออกมาเอาไม้เบสบอลวิ่งออกมามาหยุดตรงสารพระภูมิที่เดิมแล้วทีเนี้ยเราก็พยายามเดินออกไปทีละก้าวแล้วก็เหมือนแบบเอ็นตัวชะโงกหน้าไปปรากฏว่าเราไม่เจอป้าแล้วเช้ามาพอถึงตอนเย็นอีกวันนึงนะพอช่วงเย็นๆรวมตัวกัน 4-5 โมงเย็นเราก็ลืมเรื่องนี้ไปจนก่อนจะกลับบ้านเราเจอพี่บอยครับพี่บอยเดินมาบอกว่ารู้ข่าวยังรู้ข่าวอะไรพี่ไอ้บ้าไงกำลังจะพูดพอดีเลยพี่เมื่อคืนน่ะไอ้บ้าพี่บอยหันมาถามเราแล้วเหมือนกับแบบเขาจะพูดแทรกอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็เลยถามว่าพี่บอยพูดก่อนไอ้บ้าทำไมพี่บอยก็เลยปล่อยให้เราพูดบอกมึงอะพูดไอ้บ้าทำไมเราก็เราที่เกิดใช่ป่ะพี่บอยจะพูดมาประโยคนึงมึงพูดจริงทุกคืนเลยเมื่อคืนน่ะเห็นชัดเลยมึงแน่ใจเป็นไอ้บ้าใช่พี่ใช่ไอ้บ้าใส่เสื้อขาวกางเกงเจเจคืนนั้นแหละคืนนี้พวกผมเอาก้อนอิฐใส่ปลาใส่มันน่ะ
่านั้นแหละพี่บอยแกเงียบแล้วแกก็พูดขึ้นมาประโยคนึงว่าเหมือนแบบจะถอยใจนะพี่พวกมึงไม่ต้องขึ้นมาเล่นตลาดพักนึงนะกูขอร้องอ่ะเราก็เลยบอกอะไรวะพี่มีอะไรเอาว่าผมก็ขึ้นมาเฝ้าตลาดได้ไม่ดีอ่ะพี่บอกเออมึงไม่ต้องขึ้นมาหรอกแต่พวกมึงแม่งแต่พวกมึงก็ไม่กล้าขึ้นตลาดอันนี้เราก็เลยถามว่ามีอะไรพี่บอยจนในบอบายบอบก็พูดสวนขึ้นมาว่าเออพี่บอยมีอะไรไอ้บอยป๊อกไอ้อิงก็ช่วยกันใช่ไหมเพื่อนในกลุ่มก็ช่วยกันพูดว่าเออสรุปพี่บอยแกก็ยอมพูดว่าโดยเฉพาะมึงนะไอ้แว่นคือเนี่ยกูขอร้องเลยให้บอบไปส่งอย่าเดินกลับพวกมึงอะพวกมึงทั้งหมดเลยเนี่ยทำอะไรกับไอ้บ่าวไว้ระวังตัวเราก็เลยแบบเอาดีๆพี่มีอะไรไอ้ใบไอ้บ้าเสียชีวิตแล้วอุ้ยแล้วถามได้ยังไงพี่แล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งเสียชีวิตวันนี้หรือเมื่อวานนะมันเสียชีวิตจนศพมันเน่าแล้วอุ้ยเกิดอะไรขึ้นอ๋อแล้วพี่เขาบอกกูก็เพิ่งจะรู้ข่าวกูก็เพิ่งจะเปิดอินเทอร์เน็ตแล้วเห็นข่าวแล้วพี่ไอ้ป้ายมันเสียชีวิตไปตั้งแต่วันนั้นแหละวันที่ผมเอาก้อนอิฐปามันอะเป็นเดือนแล้วเราก็แบบเฮ้ยที่ไหนพี่ก็ในซอยอะมึงเดินผ่านบ้านมึงอยู่ในซอยมึงไม่รู้เรื่องอะไรเลยหรือไงบอกเอาอะไรไปรู้พี่ผมนอนกลางวันตื่นมาทอทัศน์ก็ไม่ได้ดูเอาดีๆพี่ซอยไหนปรากฏเฮ้ยพี่ซอยที่ผมอยู่อะทั้งซอยนะเขาเรียกซอย8แล้วก็จะหันซอยย่อยหนึ่งออกไปครับเป็น1 2 3ไอ้ใบตายที่ซอย8แล้วบ้านผมอยู่ซอย9อ้าวเป็นอะไรอ่ะปรากฏว่าไอ้บ้าโดนยิงเฮ้ยเข้าที่หน้าอก3เม็ดเสื้อผ้าถูกถอดจนหมดเลยพี่แล้วก็ศพถูกเอาไปทิ้งก็คือลักษณะของซอย8อ่ะพอเราเดินเข้าไปใช่ป่ะพี่ลองนึกสภาพเป็นตัววายอ่ะครับซอยเป็นตัววายเนาะใช่ไหมพี่มันก็คือเหมือนเป็นทางเดินตรงๆแล้วก็มีแยก2แยกไอ้ใบถูกเอาไปทิ้งตรงพุ่มไม้ไอ้ตรงพุ่มหญ้าตรงกลางนั่นแหละระหว่างทางแยก2ทางแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่ฤดูฝนกลางวันฝนจะตกหนักมากแล้วจุดตรงที่เอาศพไอ้บ้าไปทิ้งอะพี่มันเป็นแอ่งคือคนไม่เห็นเลยอะจนมาพบศพอีกทีคือตอนที่แบบส่งกลิ่นเหม็นแบบเหม็นเน่ามากๆแล้วข่าวนี้ก็มีอยู่ในของMCTV ผมไปตามเปิดอ่านอยู่ตอนแรกก็ไม่เชื่อก็เลยเข้าร้านเกมไปเปิดอ่านพออ่านเท่านั้นแหละพี่ไม่กล้าออกมาจากตรงนั้นนะเกือบ2เดือนไม่กล้ากลับบ้านคนเดียวเกือบ2เดือนโอ้โหอ๋อนี่คือเรื่องประมาณนี้แล้วนะใช่ครับแล้วใครทำอ่ะอันเนี้ยพี่ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเด็กในมหาชัยอ่ะคนพกปืนมันก็เยอะเนาะแล้วบอกอีกอย่างนึงตำรวจก็ใหญ่พูดเลยพี่อ๋อก็คือน่าจะเป็นเรื่องที่เขาแบบคือคนบ้าเนาะมันก็ไล่คนนู้นไล่คนนี้โดยที่เขาก็มันบอกไม่ได้อ่ะว่าเขารู้สึกยังไงอ่ะเนาะใช่ใช่แต่ว่าถึงขั้นแบบยิงทิ้งแล้วก็จับแก้ผ้าเอาไปทิ้งนี่ผมก็แบบมันก็เกินไปนะเออเพราะว่าอย่างแถวบ้านพี่จริงๆก็จริงๆไม่ต้องบอกว่าแถวบ้านใครหรอกแถวบ้านทุกๆคนน่ะน่าจะเคยเจอเคยมีแหละคือคนบ้าคนจรจัดอะไรเงี้ยมันจะมีอยู่แถวทุกที่อ่ะคือให้มองในมุมนึงว่าจริงๆเขาน่าสงสารจริงๆอย่างพี่เองอ่ะคือเข้าใจอารมณ์เต้ตอนเด็กๆว่าเรามองเขาเป็นเรื่องสนุกที่เวลาเราแกล้งอะไรไปเขาก็จะมีปฏิกิริยาตอบโต้มาอย่างชัดเจนเวลาไปแกล้งเขาก็จะแบบด่ามั่งไล่เคลี้ยงของไล่อะไรงี้บ้างแต่พอโตมามันจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาน่าสงสารน่ะว่าคือกรรมอะไรที่ต้องทำให้เขาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยทุกวันนี้พี่เองเวลาไปเจอคนบ้าเจอคนเรียกว่าไม่สติไม่ดีไม่สมประกอบอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสนะพี่ก็เหมือนว่าคือถ้ามีเงินก็อ่ะยื่นให้เขา20 บาทมั่งหรือว่าถ้าตรงนั้นมีร้านข้าวก็จะซื้อให้อ่ะเพราะมองในมุมว่าถ้ามันเป็นเราอ่ะน่าสงสารจริงๆจนไอ้เนี่ยพอผมเอาเรื่องที่ผมเจอบ้าเนี่ยไปเล่าให้ยาฟังใช่ไหมพี่ยาเขาเข้าออกมาอยู่เรื่องที่เก็บไว้บ้าเรื่องหนึ่งทำผมจะแบบผมไม่กล้าไปไหนเลยนะตอนช่วงเช้าช่วงคือช่วงมืดๆอ่ะเล่นไม่กล้าออก
ก็เดี๋ยวขอต่ออีกนิดนึงนะพี่ได้ได้ก็คือตอนนั้นย่าผมอ่ะเขารับจ้างทำหมึกเนาะลอกหมึกเขาจอกจากบ้านเนี่ยตีสองตีสามตีสี่บ้างก็แล้วแต่ว่าเขาจะไปตอนช่วงไหนแต่เขาจะบอกทุกครั้งเลยว่าเวลาที่เขาขับเลยสารพระพรหมมาพี่เขาจะเจอบ้านเนี่ยยืนหลบแอบอยู่ข้างตึกข้างกำแพงนั่นแหละที่เป็นทางหักออกมาเหมือนแบบพอเราเลี้ยวขวางมาปั๊บจะเจอไอ้บ้านยืนแอบอยู่มุมตึกยืนแบบยืนตัวตรงๆนิ่งๆแล้วก็เหมือนแบบหันแค่คอพี่หันแค่หัวมองตามแล้วจนมีคืนหนึ่งมั้งเป็นคืนวันโกนเป็นวันโกนเลยวันนั้นอะย่าเขาก็เหมือนไปซื้อของซื้อของแล้วเตรียมตัวไว้ทำกับของกับข้าวเอาไว้ไหว้ผงไหว้พากันปรากฏว่ามอไซค์ย่ามันไปดับอยู่ตรงหัวโค้งพอดีก็มอไซค์มันเก่าพี่มอไซค์เก่ามากผมไม่รู้น่าจะ 20-30 ปีแหละเขาก็ยิงสตาร์ทไม่ติดจนเขาเห็นในบ้านยืนอยู่แล้วก็ค่อยๆเดินมาหาเขานะเดินมาหาเขาบอกแต่เห็นย่าบอกว่าไม่แม้แต่จะกระพริบตาเลยมองเข้ามาแต่ทางย่าจนย่าเขารู้สึกกลัวใช่ปะทีนี้ไอ้บ้ามันก็มายืนแบบระยะประชิดแต่พี่ห่างกันเห็นย่าบอกว่าประมาณแขนนึงอะหนึ่งช่วงแขนแล้วก็เอามือมาจับวางไว้ที่เบาะแล้วค่อยๆขยับยิ้มออกหลังนั้นแหละพี่พอย่าสตาร์ทมอไซค์ได้ย่าก็พยายามเข็นใช่ปะแล้วก็พูดว่าไปแล้วนะใบไปแล้วนะใบแล้วพอย่าขึ้นมอไซค์ในขณะที่กำลังจะบิดอะพี่ย่าบอกว่าไอ้บ้าวิ่งตามเลยโหโอ้ยเยอะแต่ว่าตอนในปัจจุบันน่ะไม่มีคนพบหรือเจอแล้วนะเพราะว่าในความรู้สึกผมอะถ้ามุมมองของที่คนเชื่อนะผมก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเกี่ยวกับร่างทรงไสยศาสตร์หมอผีในซอยนั้นน่ะมันจะมีตำหนักของคนทรงอยู่พี่นึกออกปะครับเห็นเพื่อนอะที่อยู่ซอยนั้นน่ะเขาบอกว่าคนทรงเคยทำพิธีเอาไว้บ้าไปอยู่ในบ้านเขาแล้วอุ้ยเพื่ออะไรอะเอาไปเลี้ยงโอ้คือถ้าเกิดเป็นวิญญาณทั่วไปพอเข้าใจได้นะไม่เคยได้ยินว่าการนำวิญญาณของสติคนขออภัยนะคุณผู้ฟังคนที่สติไม่สมประกอบไปเลี้ยงมันจะเป็นอารมณ์แบบไหนอะอารมณ์เหมือนแบบตัดปัญหาพี่นึกออกปะก็เหมือนอารมณ์เหมือนแบบตรงนั้นมันมีสำนักทรงอยู่แค่ที่เดียวนึกออกใช่ปะแล้วเหมือนแบบคนก็เขาผ่านเข้าไปเข้ามาเขาก็เจอคือเหมือนแค่เอาไปเก็บไว้เฉยๆประมาณนั้นบางทีจริงๆก็น่าจะแบบคือเขาเป็นดวงวิญญาณที่ไม่มีญาติไม่มีใครมาทำอะไรให้ด้วยซ้ำว่าเขาเป็นใครชื่ออะไรบัตรประชาชนเขาก็ไม่มีตอนออกข่าวก็ไม่เขียนแค่ชายนิรนามเสียชีวิตคือเรียกว่าอะไรอ่ะก็อย่างที่บอกมันคือจะบอกว่าตอนเป็นเนี่ยเหมือนเป็นคนบ้าเป็นคนเล่ร่อนพอเสียชีวิตก็จะเป็นวิญญาณเล่ร่อนเหมือนกันคือไม่มีใครมาปลดปล่อยวิญญาณให้หรือว่าจะนำทางไปทางไหนก็น่าสงสารเขานะพี่ถ้าในตอนเด็กๆกับผมไม่ได้คิดอะไรหรอกผมก็มองว่าพี่มันน่ากลัวว่ะนายนินูนแต่พอเราโตมาผมเพิ่งมารู้ว่าศพของไอ้บ้ายังไม่ได้ถูกเผาพี่อ้าวทำไมอ่ะไม่มีใครทำศพให้เลยก็เก็บไว้ในป่าช้าโอ้ใส่โรงเอาเข้าปูนโบกปิดไว้รอให้วันนึงมีญาติปรากฏตัวขึ้นมาก็ทุกวันนี้ไม่รู้เป็นยังไงนะแต่ก็ถ้าเขาน่าจะวิญญาณเขาน่าจะไปสู่สุคติแล้วล่ะเพราะว่าเหมือนชดใช้กรรมแล้วว่าในชาตินี้เนาะโอ้ไงขอบคุณเต้มากนะสำหรับเรื่องนี้นะThe Shaw Radio. สวัสดีครับพี่ป้อมธงนำประสบการณ์เกี่ยวกับปู่ทวดเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นที่ฟังดีๆนะมณฑล101ผ่านมาแล้ว80ถึง90ปีครับ
เรื่องนี้มีชื่อว่าคายอ้อโอ้โหอยากฟังเลยอ่ะสวัสดีครับพี่ป้อมทองคุณป้อมสวัสดีครับอ๋อผมขออธิบายไอ้มณฑลร้อยเอ็ดสักนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ผมให้น้องหาข้อมูลมาแล้วเดี๋ยวคนฟังจะได้เข้าใจว่าทำไมมันถึงเรียกว่ามณฑลร้อยเอ็ดนะขออนุญาตพี่ป้อมทองด้วยนะครับครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยชื่อเต็มๆ มันคือ มณฑลเทศาภิบาลระบบมณฑลเทศาภิบาลเนี่ยครับคือระบบแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาคในสมัยของพ่อหลวงของเรารัชกาลที่5ที่มีการใช้มาจนถึงสมัยช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2ประมาณ7ปีเป็นการเรียนแบบการปกครองของอังกฤษในพม่าแล้วก็มาเลเซียประมาณนี้และการประมาณนี้จะได้เข้าใจว่าคำว่ามณฑลเนี่ยมันคืออะไรเนาะพี่ป้อมธงหลับไปแล้วเปล่าฟังข้อมูลผมมาฟังอยู่ครับฟังความรู้อยู่โอเคเพราะว่าบางทีอ่ะพอเจอเรื่องอะไรแบบนี้ผมก็อยากเอาข้อมูลเนาะมาประดับความรู้คือบางทีมันน่ารำคาญอ่ะแต่ผมก็ว่าพอมันเข้าหัวไปอ่ะเวลาเกิดมันมีครั้งหน้าครั้งหลังอ่ะเราก็จะได้นำข้อมูลเนี้ยมาอธิบายหรือมาเล่าต่อให้กับคนที่ไม่รู้ผมว่ามันเป็นเสน่ห์ไงครับผมงั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องพี่แล้วกันเข้าเรื่องก่อนผมมานอกเรื่องไปเองแหละเรื่องนี้ครับเกิดได้ครับดีละเรื่องนี้เกิดขึ้นกับปู่ทวดที่มณฑลร้อยเอ็ดผ่านมาแล้ว80ถึง90ปีชื่อเรื่องเนี่ยผมอยากฟังเลยคายอ้อพี่ป้อมทงเล่าให้ฟังหน่อยผมเริ่มเลยนะคุณต้าเนาะครับออกตัวก่อนอย่างนี้ครับเรื่องนี้มันเป็นนิทานนะครับนิทานที่คุณตาผมเหมือนจะถูกบังคับให้เล่าให้ผมฟังครับเดี๋ยวจะเล่าไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเข้าใจนะครับดีๆแล้วเวลาที่มันเกิดเนี่ยมันกะเวลาไม่ได้เพราะว่าตอนที่ท่านที่คุณตาเล่าให้ฟังมันก็30ปีก่อนแล้วคุณตาก็เสียไปมันจะ20ปีละครับแล้วเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องของพ่อของคุณตาซึ่งตอนนั้นพ่อคุณตาท่านยังเป็นแบบเหมือนวัยกระต่อมนะครับอะไรนะครับอีกทีนึงวัยกระต่อก็คือวัยรุ่นยังเป็นหนุ่มอยู่ยังเพิ่งจะแตกเนื้อหนุ่มอย่างเงี้ยครับครับก็มันเป็นนิทานนะครับผมต้องย้ำว่าเป็นนิทานแล้วก็บังเอิญว่ามีความเชื่อมโยงบางอย่างก็เลยคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเล่าแล้วถ้าเล่ามันก็คงไม่น่ากลัวตามสไตล์ผมนะแต่ว่ามันจะประมาณว่ามันมีข้อมูลเก่าๆให้เผื่อใครๆที่สนใจฟังนะครับจะได้มีประเด็นคุยกันครับผมเริ่มไหมครับครับตอนนั้นผมเรียนอยู่จังหวัดอีกจังหวัดหนึ่งนะครับผมเรียนปวช.ละตอนนั้นแล้วทีเนี้ยเสาร์อาทิตย์นะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์ผมก็ต้องกลับบ้านนะครับกลับบ้านที่จังหวัดผมเนี่ยเพื่อที่จะในสัปดาห์นั้นนะครับเราจะมีการตีข้าวกันคนอีสานเรียกตีข้าวแต่คนภาคกลางเขาจะเรียกนวดข้าวการตีข้าวก็คือชาวนาเขาจะเก็บข้าวเป็นฟันๆมาครับแล้วก็ขึ้นเขาจะเอาโทษนะครับขี้ควายมาผสมกับดินเลนดินโคลนแล้วก็ดินน้ำเนี่ยครับมาทำให้เป็นลานข้าวสมัยนั้นยังไม่มีผ้าที่เขาเรียกว่าผ้ามุ้งสีฟ้านะครับเขาก็เอาขี้ควายเนี่ยเป็นลานข้าวตีซึ่งนาของแต่ละคนเนี่ยมันเก็บไม่ได้เก็บแล้วเสร็จวันเดียวไม่ได้เขาก็เลยต้องเอาข้าวฟ่อนๆของข้าวเนี่ยมาตั้งเป็นรอบเขาเรียกรอมข้าวแล้วทีเนี้ยพวกผู้ชายตอนกลางคืนพวกผู้ชายก็จะออกไปนอนเฝ้าข้าวกันเพราะว่าข้าวคือเหมือนกับทรัพย์สินของชาวนานะครับครับทีนี้ผมจะเท้าความถึงทวดผมนะครับทวดของผมเนี่ยตามนิสัยของทวดที่คุณพ่อคุณแม่ที่คุณแม่ทวดครับที่คุณแม่เล่าให้ฟังแล้วก็ที่ญาติๆเล่าให้ฟังทวดเขาจะเป็นคนค่อนข้างปิดบังจะไม่ค่อยพูดอะไรมากนะครับแล้วก็คุณทวดเนี่ยจะเป็นเหมือนกับคนที่แบบไม่รู้แหล่งที่มาแน่ชัดเขารู้แค่ว่าคุณทวดเป็นเหมือนกับหมอธรรมของแถวๆนั้นนะครับแล้วบังเอิญคุณทวดก็ได้แต่งงานกับลูกสาวคนเดียวของกำนันตอนนั้นนะครับเขาเรียกน่าจะเป็นผมจำไม่ได้ว่าเขาเรียกอะไรนะครับแต่ไม่น่าจะเป็นแขวงไม่แขวงอะไรประมาณนี้ผมจำไม่ได้นะครับทีนี้ก็มีคุณตาเกิดขึ้นมาคนเดียวก็คือคุณตาเป็นลูกของคุณทวดทั้งสองนะครับทวดผมเป็นคนพูดน้อยเนาะแต่ละคำพูดของแกเขาจะแบบจะมีความหนักแน่นอยู่ในนั้นนะครับทวดจะเป็นคนไม่กินเหล้า
ไม่กินเหล้านานๆจะกินทีตามที่เขาขยันขยอให้กินถึงจะกินแต่ถ้าถึงแกจะกินเยอะแกก็ไม่เมาแกมีบ้านแกมีอะไรของแกนะฮะคุณตาเคยเล่าสมัยผมเป็นเด็กนะคุณตาเคยเล่าว่ามีนักเลงใหม่นะครับนักเลงใหม่นี่คือสมัยก่อนคุณตั้นเคยได้ยินคำว่าในหอยไหมนึกออกครับในหอยในหอยเนี่ยมันจะมีหอยวัวหอยควายใช่ไหมครับครับแล้วก็มีในหอยไหมหอยไหมนี่คือกลุ่มคนที่เขาซื้อขายไหมนะครับครับเขาจะไปตะเวนเก็บไหมตามหมู่บ้านอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปขายต่อทำกำไรอย่างเงี้ยครับครับเขาเรียกว่าหอยไหมนะครับมีหอยไหมคนนึงเนี่ยมาคือหอยไหมคนนี้แกเป็นคนเหมือนคนมีอาคมอ่ะแกจะมาลองมาท้าทวดผมให้แข่งกันกินเหล้าอ่ะใครเมาก่อนก็เสียพนันอย่างเงี้ยครับครับก็คุณตาเล่าให้ฟังว่าหอยไหมที่มาเนี่ยแกขี่จักรยานมาแล้วก็แบบเหมือนกับว่ากินเหล้าแล้วก็แพ้คุณทวดนะครับก็เลยเสียไหมทั้งรถให้ทวดเลยโอ้โหใช่ทั้งว่าตอนทำไมนั้นน่าจะเป็นทั้งเกวียนอะไรอย่างนี้ไหมจักรยานครับอ๋อจักรยานจักรยานครับแล้วทีนี้เขาก็เหมือนกับว่าเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนรักกันคุณทวดก็เลยคืนไหมให้หมดเลยอะไรประมาณนี้หมายถึงว่ากินเสร็จแล้วคุยกันเรียบร้อยแบบนักเลงคุยกันนะครับเขาก็คืนให้กันไปครับทีนี้นะครับคุณตาบอกว่ามีคืนหนึ่งตอนที่คุณตายังเด็กเนี่ยคุณตาก็ไปอ้อนคุณแม่ให้เล่านิทานให้ฟังก่อนนอนเพราะว่าสมัยที่คุณตายังเด็กมันยังไม่มีไฟมันมีสังเกตตะเกียงอยู่ครับบันไดก็บันไดแบบยกขึ้นบ้านนะครับพอดึกปั๊บยกบันไดขึ้นบ้านอะไรเงี้ยโอ้โหมันก็เลยไม่มีสิ่งอะไรให้บันเทิงมีแต่เรื่องนิทานที่คุณพ่อคุณแม่เล่าให้ฟังเนี่ยครับครับแต่ว่าบังเอิญคืนนั้นน่ะคุณแม่ของคุณตาท่านไม่สบายท่านก็เลยแบบโวยให้ไปถามคุณพ่อเอาคุณตาด้วยความเป็นเด็กนะครับก็ไปลบเล้าคุณพ่อจนเหมือนทวดแกจะอยู่กิจนะครับแกก็เลยเล่าให้ฟังแกก็เล่าเรื่องเพื่อนของแกนะครับชื่อว่าจ่อยนะครับครับส่วนทวดของผมสมมติว่าแกชื่อแสงบุญทันแล้วกันนะครับเรียกแกว่าแสงแล้วกันทวดแสงครับนะครับทวดนะครับโอเคสมัยนั้นนะครับคนอีสานเนี่ยเขาจะให้ลูกสาวเนี่ยฝึกงานฝีมือฝึกทำนู่นทำนี่อยู่ที่บ้านส่วนลูกชายนะครับสมัยที่ทวดผมยังเด็กนะครับยังเป็นเด็กๆนะครับส่วนลูกชายเนี่ยเขาจะส่งไปเรียนที่วัดนะครับโดยที่วัดไหนมีอาจารย์ดีมีอาคมแถมมากับหนังสือด้วยก็ดีอย่างเงี้ยครับครับสมัยทวดแสงเป็นเด็กทวดแสงนะพ่อแม่ทวดแสงก็จะพอวันโกนนะครับวันโกนคือก่อนวันพระถูกไหมฮะวันโกนเนี่ยก็จะส่งไปเรียนกับพระละคือไปตั้งแต่ไปจังหันคือจังหันคือเช้านะครับพอจะทราบจังหันอยู่เนาะครับไปจังหันเสร็จแล้วก็ทิ้งลูกไว้ที่วัดแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็กลับส่วนลูกเนี่ยตอนบ่ายก็เรียนหนังสือกับพระอาจารย์ไปทำสมาธิตอนกลางคืนแล้วก็ช่วยกันเก็บกวาดทำความสะอาดของอะไรตามที่พระอาจารย์สั่งเสร็จแล้วตอนเช้าจังหันเสร็จเก็บของเรียบร้อยทุกคนกลับบ้านหมดกลุ่มเด็กวัดเนี่ยถึงได้กลับบ้านก็คือว่าไปโรงเรียนกินนอนคืนหนึ่งทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยครับครับแกก็ทำตั้งแต่ตัวแกเป็นเด็กนะครับส่วนพระอาจารย์เนี่ยเป็นในหอยเก่านะครับในหอยวัวควายนี่แหละครับในหอยเก่าก็เลยมีความรู้มีวิชามีอาคมบ้างเนี่ยครับเพราะฉะนั้นหมู่บ้านอยู่ละแวกข้างๆกันเนี่ยเขาก็ส่งลูกส่งหลานอะไปวัดนี้เพื่อที่จะแบบเหมือนกับว่าได้เรียนวิชากับพระอาจารย์ด้วยอย่างเงี้ยครับครับก็เด็กหลายๆคนหลายหมู่บ้านก็มารวมๆกันแกบอกว่าหนึ่งในนั้นน่ะมีเด็กคนหนึ่งตัวผอมๆดำๆปากแหลมๆคิ้วดกๆก็พูดอย่างนี้นะหน้ายาวๆตอนที่คุณตาเล่าแกรีเฟอร์ถึงคนอีกคนหนึ่งที่อยู่ในหมู่บ้านผมน่ะว่าลักษณะนี้แหละผมก็เลยจำเอาตรงนั้นมา นะครับคนคนนี้แกชื่อว่าจ่อยนะครับจ่อยเนี่ยเวลาถูกใครรังแกนะครับหรือว่าใครแย่งของใครล้อพ่อล้อแม่อะไรเงี้ยก็จะชอบมาแบบมาพึ่งทวดให้เพื่อนให้ทวดเนี่ยออกหน้าให้เพราะว่าเด็กวัดส่วนใหญ่ก็จะเกรงใจทวดแสงนะครับครับพระอาจารย์เห็นบ่อยครั้งเข้าพระอาจารย์ก็เลยจับทวดแสงกับจ่อยเนี่ยผ
ูกเสี่ยวกันที่วัดนั่นแหละที่พี่ผูกเสี่ยวสมัยก่อนก็จะมีเหมือนขันโตของที่มือทางเหนือนะครับแล้วก็เป็นขันเขาเรียกผมจะเรียกยังไงเป็นเหมือนพานไหว้ครูนะพานผูกเสี่ยวนะครับมันจะเป็นลักษณะเฉพาะนะฮะแล้วก็ผูกข้อมือกันแล้วก็บอกว่าจอบนี้ให้เป็นเสี่ยวกันไอ้เสี่ยวเนี่ยคือลักษณะว่าถ้าคนเนี้ยเข้าไปในบ้านคนนั้นก็จะเหมือนเป็นคนนั้นเลยเข้าใจไหมครับหรือว่าเอผูกเสี่ยวกับบีใช่ไหมฮะถ้าเอไปอยู่บ้านบีก็เอก็จะคือบีเลยในสายตาของพี่น้องมีพี่มีน้องเท่าไหร่คนที่เป็นเสี่ยวก็จะมีพี่น้องเท่านั้นเหมือนกันครับคือเป็นตัวแทนของกันและกันอย่างนี้ครับอย่างนี้คือประเพณีผูกเสี่ยวของอีสานเนาะครับทีนี้พูดถึงจ่อยนะครับจ่อยเนี่ยเป็นลูกชายโทนนะครับลูกชายโทนเหมือนกันกับทวดผมนะครับแล้วก็พ่อของจ่อยเนี่ยเป็นชาวนาที่ขยันมากนะครับแต่จ่อยเนี่ยมีปู่เป็นหมอแคนซึ่งหมอแคนคนนี้เขาเป็นเพื่อนสนิทกับพระอาจารย์สมัยที่พระอาจารย์ยังเป็นนายห้อยอยู่ mm-hmm. จ่อยเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่เป็นคนชอบเล่นดนตรีชอบแอบร้องแอบรำอยู่คนเดียวฝึกรำอยู่คนเดียวแต่ทุกครั้งที่ทวดเห็นจ่อยไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะครับจ่อยจะสะพายแคนอันนึงนะครับอันเก่าขนาดไม่ใหญ่มากขนาดกลางๆนะครับสะพายติดตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ถือก็สะพายไม่สะพายก็ถือมาวัดก็เอามาทั้งที่พระอาจารย์ท่านก็ไม่ได้ให้อนุญาตให้เล่นแต่จ่อยก็เอามาวัดด้วยนะครับครับทวดก็เลยลองถามว่าทำไมถึงต้องติดแคนกับตัวตลอดเวลานะครับจ่อยบอกว่าก่อนที่ปู่ของจ่อยจะเสียเนี่ยปู่ได้มอบแคนเนี้ยก็เลยพอแคนเป็นเราเนาะเขาได้มอบแคนเราเนี้ยไว้แทนตัวปู่นะครับครับโดยที่ปู่เนี่ยได้เอาตะกรุดพันคลายอ้อเล็กๆของปู่ไว้นะครับคลายอ้อนี่ผมต้องขยายความหน่อยนึงคลายอ้อเนี่ยถ้าเป็นคนใต้พี่น้องชาวใต้นะครับที่ร้องรำโนราเขาก็จะมีเสิร์ตของเขาที่เรียกว่าเสิร์ตใช่ไหมครับใช่ครับของลิเกนี่น่าจะมีขันครูพ่อแก่ของเขาใช่ไหมครับครับคลายอ้อนี่จะเป็นของอีสานครับที่เป็นกลุ่มดนตรีอีสานครับลักษณะเดียวกันลักษณะมันเป็นยังไงครับรูปร่างหน้าตาคลายอ้อจริงๆแล้วมันคือขันไหว้ครูก่อนแสดงแล้วก็หลังแสดงครับสมมุติขึ้นมาหมายถึงว่าพันใบตองขึ้นมาแล้วก็มีเส้นผมผู้หญิงใส่เข้าไปใส่นู่นใส่นี่ใส่มากใส่นู่นใส่นี่ใส่เข้าไปครับอันนี้ผมไม่ละเอียดมากเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ทางนั้นแต่เท่าที่ทราบก็คือใครอ้อจะเป็นเหมือนกับขันไหว้ครูของอีสานนะครับสำหรับดนตรีอีสานตอนนี้หมอลำทุกวันนี้ก็ยังใช้ใครอ้ออยู่นะครับในหมอลำดังๆที่อีสานเนี่ยนะฮะเป็นประเพณีนะครับแต่ใครอ้อที่จ่อยพูดถึงเนี่ยมันจะเป็นตะกรุดนะครับแล้วก็เป็นตะกรุดที่ถูกกะเป็นแผ่นทองแดงที่ถูกกางออกมาแล้วเอาของที่ปู่ของจ่อยทำเนี่ยม้วนด้วยทองแดงนั้นนะครับแล้วก็ยัดเข้าไปตรงกลางแคนนะครับไม่ให้ใครเห็นว่างั้นเถอะสอดไว้คือประมาณว่าแทนตัวปู่นะเนี่ยแทนตัวปู่นะอะไรประมาณนี้ครับครับโอเคนะครับทีนี้เหตุผลที่จ่อยต้องพกจิตตัวนะเพราะว่าพ่อของจ่อยเนี่ยเป็นคนขยันทำมาหากินมากนะครับแล้วพ่อของจ่อยเนี่ยเกลียดการเต้นกินเงินกินเพราะเขาบอกว่าเหมือนกับไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยครับครอบครัวแตกแยกเขาไม่อยากให้ลูกเขาทำอะไรเงี้ยครับเคยตอนอายุถึงที่จะรับใครอ้อจะรับขันครูเนี่ยปู่ก็บอกให้พ่อเนี่ยมารับแต่พ่อก็ไม่ยอมรับจนปู่กับพ่อไม่คุยกันจนพ่อแต่งงานแล้วก็มีลูกไปจ่อยเนี่ยครับเขาก็ถึงให้จ่อยไปรับแทนปู่ถึงยอมคุยกับพ่อจ่อยก็เลยบอกว่าคันจะทิ้งแคนไว้บ้านก็กลัวว่าพ่อจะเอาไปซ่อนทำลายเขาก็จึงพกไว้กับตัวนะครับทีนี้หลังจาก
ทุกคนอยู่ในวัดสักระยะหนึ่งนะครับคุณพ่อคุณแม่ของทวดแสงท่านก็เสียนะครับท่านก็เลยไปอาศัยญาติพี่น้องนะครับไกลออกไปสัก23กิโลจากหมู่บ้านเดิมครับนะครับถ้าเดินมันก็ไม่มันสำหรับคนสมัยนั้นมันก็ไม่หนักแต่ว่าของถ้าเป็นพวกเราก็เป็นวันอยู่นะครับทีนี้พอจ่อยเริ่มเป็นหนุ่ม15 16ปีเนี่ยจ่อยก็คือคลั่งไคล้ในดนตรีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรแกก็แอบทำแอบเล่นของแกอยู่ทั้งที่พ่อแม่แกไม่ชอบหรอกทีนี้พ่อแม่แกสั่งเอาควายไปเลี้ยงเนี่ยมันก็ไม่อ้วนไม่พีคนที่เลี้ยงควายไม่อ้วนไม่พีชาวนาเขาจะบอกว่าเป็นคนไม่เอาฐานโทษนะครับใช้คำนี้เพราะว่าถ้าควายไม่อ้วนไม่พีมันก็ไถนาได้ไม่ทนสมัยนั้นยังไม่มีคูโบต้านะครับครับทีนี้พอให้ไปปักดำหวานไถกับชาวบ้านเขาคนอื่นเขาก็เสร็จก่อนจ่อยก็ทำไปก็เป็นนอนกลางวันมั่งอะไรเงี้ยครับก็เกียจคร้านนั่นแหละเนาะใช้คำนี้ทีนี้พ่อแม่ก็ดุก็ด่าก็เคี่ยนก็ตีดื้อดึงมากเข้าก็ไม่คุยกันก็กลายเป็นต่างคนต่างไปอยากทำอะไรก็ทำอะไรเงี้ยครับก็เลยหน้าที่ของจ่อยก็คือเอาควายไปเลี้ยงนะครับเวลาจ่อยเอาควายไปเลี้ยงเนี่ยจ่อยจะเอาชอบเอาควายไปผูกไว้ข้างป่าหนึ่งเรียกว่าป่าโคกเห็ดชุมนะครับโดยไอ้ป่าโคกเห็ดชุมเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนถ้าเป็นคนอีสานเรียกเขาจะเรียกว่าเป็นโพนถ้าคนใต้เรียกเขาจะเรียกว่าเป็นควนครับถ้าคนกลางภาคกลางน่าจะเรียกว่าเป็นโนนเป็นเนินขึ้นมา อะไรเงี้ยครับครับครับผมไอ้โคกเนี้ยมันจะถึงจะแห้งแล้งอะไรยังไงโคกเนี้ยก็จะอุดมสมบูรณ์อยู่ตลอดทั้งปีเพราะมันจะมีบ่อน้ำเล็กๆแห่งหนึ่งใสๆโดยชาวบ้านเขาตกลงกันว่าไม่ให้สัตว์ลงไปกินครับและไอ้โคกเห็ดชุมเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับทางผ่านจากเมืองนึงมาผ่านตรงนี้แล้วก็จะแยกออกไปได้3ทาง4ทางอย่างเงี้ยครับก็เลยจ่อยเนี่ยชอบเอาควายเนี่ยไปผูกไว้ข้างโคกแล้วตัวเองเนี่ยก็ขึ้นต้นมะขามใหญ่ที่แบบกิ่งก้านหนาทึบตึบเลยเพราะว่าขึ้นไปแล้วเนี่ยพ่อแม่หาไม่เจอชอบเอาแคนไปนอนเป่าที่นั่นตอนบ่ายนะครับตอนที่ควายไปเคี้ยวเอื้องคือปกติควายมันจะกินหญ้าตอนสายๆใช่ไหมครับพอมันเต็มกระเพาะแล้วมันก็จะไปนอนตอนเที่ยงจะแก่ๆเนี่ยมันก็จะไปนอนหลบแดดแล้วก็เคี้ยวเอื้องอยู่ในตักในโคนมันตอนที่ควายเคี้ยวเอื้องเนี่ยอีตาจ่อยแกก็จะปีนคุบมะขามแกแล้วแกก็จะแอบในที่ที่แกแอบสูงขึ้นไปคือต้นมะขามมันใหญ่มากมันหนาทึบมากนะแกก็ชอบไปนอนกลางวันตรงนั้นแล้วก็ไปปอกแคนตรงนั้นนะครับบ่ายวันหนึ่งขณะที่เคลิ้มๆอยู่บนคบมะขามเนี่ยตาจ่อยแกก็ได้ยินเสียงนะครับเสียงขบวนม้าคือแบบวัวกระกับนะครับสักพักหนึ่งม้าก็วิ่งเข้ามาใต้ต้นไม้ที่ตาจ่อยนอนอยู่ที่จ่อยนอนอยู่นะครับแกก็งงเงียแกก็ไม่สนใจแต่แกได้ยินเสียงมาแบบประมาณว่าเฮ้ยมันจะตามมาอีกไหมและอีกข้างล่างตอบไม่แน่ใจครับอะไรประมาณเนี้ยถอยแกก็เลยแบบอยากรู้ครับว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะความสงสัยเนาะแกก็เลยชะโงกหน้าลงไปคือชะโงกหน้าให้เขาเห็นนะครับค่อยๆแอบชะโงกหน้าคือลักษณะนอนแล้วเอียงตัวอยู่บนต้นมะขามเนี่ยแล้วก็เอียงตัวไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับจ่อยก็บอกว่าจ่อยเห็นคนมีเหมือนมีฐานะยศคนนึงนะครับแล้วก็มีบริวารลูกหาบขนขีดอีก2คนแล้วก็บนขีดมันก็จะมีตาครุฑโอ้โหครับตาครุฑหน้าหลังเลยสีแดงแล้วก็เหมือนเขียนชื่อเมืองตัวเองเมืองไอ้ที่ตัวเองขึ้นอยู่ที่หมู่บ้านตัวเองขึ้นอยู่กับเมืองเนี้ยครับเขียนลายมือเขียนตัวใหญ่ๆนะครับที่เห็นชัดๆว่าเป็นเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีคนถือดาบมืออีกคนนึงคือม้าขบวนม้ามี4ตัวนะครับตอนนั้นเองนะครับขณะที่กำลังสังเกตดูอยู่นั้นก็ได้มีเสียงม้าอีกฝูงควบผ่านดงมุ่งหน้าเข้ามา มาตรงที่แกอยู่อ่ะชายคนที่เป็นลักษณะเหมือนหัวหน้าเนี่ยแกก็ยกมือท่วมหัวว่า
สาธุแท้เทวดามีจริงนะช่วยให้รอดไปได้ด้วยเถอะถ้ารอดนะจะเอาอะไรก็เอาเลยจะเอาลูกสาวก็ยกให้เลยสาธุจะบอกนี่อารมณ์จะโดนป้นอารมณ์จนตัวนะครับทีนี้พอต่อยมองไปก็เห็นฝูงม้ามา 4-5 ตัวเหมือนกันคุณนี่ดาบล้วนๆเลยวิ่งเข้ามาทีนี้ต่อยแกก็เลยแบบตกใจนะครับตื่นเต้นนะแกก็เลยเหมือนมือไม่มีเรี่ยวแรงจะตกจากที่ซ่อนนะครับแขนแกก็เลยล่วงลงไปแกก็เลยไปมีโอแคพอแกไปไปแกไปโดนกิ่งไม้คือที่แกจะตกลงไปนะครับครับทั้งมือและขาแกก็ไปโดนกิ่งไม้กิ่งไม้ที่เป็นกิ่งผุๆอยู่ข้างกันที่แกไม่เคยจับเพราะมันผุครับแกก็ถีบเข้าไปทีนี้ไอ้กิ่งไม้เนี่ยมันน้ำหนักมันมีอยู่แล้วไงแล้วมันก็ผุอยู่แล้วไงพอปุ๊เดียวมันก็ร่วงคลืนลงมากิ่งไม้น่ะมาพร้อมกับแกนแกบังเอิญว่าไอ้ตรงที่มันตกเนี่ยมันกั้นอยู่ระหว่างสูงม้าสองสูงพอดีครับแขนก็ร่วงไปกิ่งไม้ก็ร่วงไปและที่แย่กว่านั้นคือในกิ่งไม้เนี่ยมันเป็นโพรงของงูงูที่เขาแบบเหมือนกับไปทำรังไว้ตรงนั้นใช่ไหมครับฟักไข่อยู่ตรงนั้นแล้วงูมันก็ออกจากไข่แล้วเนี่ยที่ประมาณว่าแบบตัวโตพอสมควรแล้วแต่ยังไม่ใหญ่มากนะครับแต่คือไม่ใช่งูคือกำลังเป็นงูจะเป็นงูหนุ่มแล้วเนี่ยกำลังจะออกจากรังแล้วเนี่ยพองูมันตกลงไปตรงที่ม้าไอ้หลายตัวนั้นอยู่นะครับม้าก็ต่างตัวต่างเตลิดไปไอ้พวกไล่มาก็เตลิดกลับไอ้พวกที่ยืนอยู่ข้างล่างก็เตลิดไปข้างหน้าแต่ตอนที่ม้าเตลิดไปเนี่ยไอ้คนที่เหมือนเป็นหัวหน้าของเหมือนเป็นหัวหน้าของขบวนที่มาตอนแรกนะครับเขาก็หยิบฉวยเอาแคนเนี่ยแล้วก็ไปด้วยเลยเก็บไปด้วยเลยต่อยก็เลยแบบตะลึงทำอะไรไม่ถูกอยู่นานพอสมควรอ่ะสักครู่หนึ่งกลุ่มม้าที่ขับไล่มันอ่ะกลุ่มที่มาใหม่น่ะเขาก็ขี่รวมพลแล้วย้อนกลับมาตรงที่จ่อยอยู่ไปจ่อยก็แอบอยู่นะครับจนม้าเขาเคลียร์ทางเคลียร์อะไรแล้วก็ออกไปได้ละนะครับแกก็ปล่อยไปทีนี้เรื่องของตอนบ่ายมันก็จบลงขออนุญาตกินน้ำนิดนึงนะคุณตั้งนะครับโหพี่ป้อมทองรายละเอียดเป๊ะมากเลยอ่ะอะไรนะครับรายละเอียดเป๊ะมากโหครับเราต่อนะครับคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้บางตัวนะมันขาดหายมันแหว่งผมก็เติมเข้าไปให้มันไปด้วยกันสมบูรณ์ครับเพราะว่ามันก็หลายปีแล้วครับแล้วยังไงต่อกำลังลุ้นเลยอ่ะครับคืนนั้นประมาณสองยามเนาะครับขณะที่ทวดแสงผมกำลังหลับอยู่น่ะก็มีเสียงมาเรียกอยู่หน้าบ้านแกก็มาเรียกเซียวเซียวอะไรประมาณเนี้ยก็จำได้ว่าเป็นเสียงเคลื่อนตัวเองก็ออกไปเอาไปเจอทำไมมาดึกมาดื่มทวดถามเนาะเจอบอกแกก็เล่าให้ฟังอ่ะอย่างที่ผมเล่าให้พวกเราฟังอ่ะครับแกก็เลยถามว่าเนี่ยเพื่อนพอจะเป็นธุระให้เราอีกสักทีได้ไหมเราไม่ได้สนใจลูกสาวใครเขาหรอกนะถ้าเราแค่อยากได้ควไอ้แคนของเราคืนทวดก็เลยบอกว่าเอางี้เพื่อนงั้นคืนนี้ค้างที่นี่ก่อนพรุ่งนี้เช้าเราค่อยออกเดินทางแต่เช้านะครับคือต้องแจ้งอย่างนี้ต้องอธิบายอย่างนี้ทวดแสงที่พอแกย้ายมาจากหมู่บ้านเก่ามาอยู่หมู่บ้านใหม่ใช่ไหมครับครับแกก็เริ่มเป็นหมอธรรมละลืมทำนู่นทำนี้ให้ชาวบ้านละก็แกก็พอมีชื่อเสียงหน่อยละอย่างนั้นดีกว่านะครับทีนี้พอประมาณเที่ยงบ่ายอ่ะทวดกับจ่อยก็ไปถึงเมืองนั้นนะครับเมืองที่เขียนไว้ตามไอ้จ่าหน้าซองน่ะเขาก็เดินหาคนลักษณะนี้แบบนี้ชาวบ้านก็ชี้ไปที่จวนในเมืองพอจ่อยกับทวดเดินไปถึงจวนในเมืองน่ะแล้วก็ไปยืนเรียกคนที่อยู่ตรงจวนน่ะจ่อยก็จําได้ว่าคนที่มาเปิดประตูก็คือหัวหน้าคณะของที่คนที่ฉวยแคนมานั่นเอง
แกก็เลยบอกว่าหัวหน้าคณะก็เลยบอกว่ามาทำไมมาหาใครก็เนื่องจากต่อยแกเป็นคนไม่ค่อยพูดนะครับทวดก็เลยพูดแทนว่าเหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนี้เราสองคนเราก็เลยจะมาเอาแทนแกก็เลยเดินหายไอหัวหน้าคณะก็เลยเดินหายไปแป๊บนึงไปตามเอาในเมืองออกมาในเมืองก็เลยถามว่าคือในเมืองกับหัวหน้าคณะคนละคนกันนะครับในเมืองก็เลยถามว่าเขาเล่าให้ฟังว่าหลานว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างไอ้เมืองก็เลยถามว่าแล้วไหนล่ะใครจะมารับแทนทวดก็เลยผายมือไปที่ก็เลยชี้มือไปที่จ่อยนะครับครับในเมืองก็เลยทำหน้าตกใจนิดนึงแล้วก็หันมาถามทวดใหม่ว่าแล้วจะพิสูจน์ได้ยังไงว่าแทนเป็นของพวกเองทวดก็เลยบอกว่าตรงแคนน่ะในตัวแคนน่ะกลางแคนน่ะมันจะมีคายอ้อห่อตะกุดอยู่ท่านก็ลองแกะดูสิอะไรอย่างเงี้ยในเมืองก็เลยส่องดูนะไม่ได้แกะนะครับก็เลยส่องดูเสร็จแล้วก็เลยเห็นไปตามนั้นในเมืองก็เลยถามอีกว่านอกจากแคนแล้วจะเอาอะไรอีกไหมทวดกับจ่อยก็ไม่พูดนะครับมีแต่สายหน้าแล้วก็ยืนในเมืองจึงเอาแคนให้แล้วก็เอาพกเงินให้พกหนึ่งห่อเงินนะครับเขาสมัยก่อนเขาใส่พกเนาะและเขาก็ให้ม้าน้อยตัวหนึ่งให้ม้าน้อยตัวหนึ่งแล้วก็ลาจากกันนะครับพอได้เงินได้ม้าได้แคนแล้วเนี่ยสองเพื่อนเนี่ยก็ขี่ม้าน้อยเนี่ยกลับหมู่บ้านซึ่งไกลกันประมาณ40 โล30 โลราวๆเนี่ยครับครับออกมาจากเมืองก็บ่ายแล้วก็มาค่ำระหว่างทางก่อนจะถึงก็กะว่าถึงสัก2 ทุ่มอย่างเงี้ยครับพอประมาณสักผีตากพระอ้อมเนี่ยคือตอนที่ขี่มาก็ไม่ค่อยได้คุยกันเพราะต่างคนก็ต่างเป็นคนพูดน้อยอยู่แล้วนะครับพอประมาณสักผีตากพระอ้อมเนี่ยจ่อยก็บอกทวดว่าเพื่อนขี่ม้าไปส่งเราที่บ้านนะแล้วเพื่อนเอาม้าได้เลยเพราะเราก็ไม่รู้จะเอาไปทำไมเหมือนกันม้าเนี่ย ส่วนเงินนะเราว่าเอางี้ดีไหมเราแบ่งกันคนละครึ่งส่วนครึ่งนึงเนี่ยเพื่อนจะเอาไปอีกครึ่งนึงเนี่ยเราจะขอไปให้พ่อกับแม่เราเพราะเราสงสารแกเราไม่เคยเป็นลูกที่ดีสักทีนึงเลยครับ แล้วก็บอกว่าขอบใจเพื่อนมากๆนะตุ๊กแสงก็บอกไม่เป็นไรไม่ต้องคิดมากก็ประมาณ2 ทุ่มเนี่ยทวดกับจ่อยก็ขี่ม้ากลับมาถึงบ้านก็เห็นคนเดินกันอยู่เต็มบ้านนะครับแต่ว่าบ้านไม่อึกระทึกคือหมายถึงคนเดินขวักไขว่อยู่ในบ้านเนี่ยเหมือนเตรียมนู่นกันอยู่อ่ะครับก็เลยเอ๊ะมีอะไรที่บ้านนอกแกก็เลยลงจากม้าทวดแสงลงจากม้าจ่อยก็ลงตามหลังมาพอลงจากม้าเนี่ยพ่อของจ่อยเนาะก็รีบเดินเข้ามาหาทวดแสงแล้วก็ถามทวดแสงว่าใครไปแจ้งข่าวลูกเหรอหึใครไปแจ้งข่าวลูกเหรออ่าทวดก็เลยบอกว่าข่าวอะไรครับพ่อก็เลยบอกว่าเขาบอกจ่อยน่ะมันหายออกจากบ้านไป2 วันก่อนอ่าชาวบ้านช่วยกันตามออกหาเนี่ยเขาเห็นมันนอนตายอยู่บนพบมะขามเขาว่างูกัดมันตายเนี่ยพรุ่งนี้จะเอามันไปป่าแล้วลูกถ้าลูกได้อยู่ช่วยงานนะจะวานลูกไปหาไม้เป็งผีมาให้หน่อยไอ้ของแบบนี้ต้องเอาคนมีอาคมถึงจะขลังที่บอกนี้ขยายไม้เป็งผีหน่อยนะครับครับในสมัยก่อนเราไม่มีเมรุเขาสุกเนาะก็มีสารออกเสียงว่าเมนเนาะคนภาคกลางเขาออกเสียงว่าเมนเรายังไม่มีเมนเผาศพนะครับเราต้องใช้กองฟอนแล้วไอ้กองฟอนเนี่ยจะเกิดขึ้นได้จากคนหนุ่มในหมู่บ้านนะครับแล้วก็ญาติพี่น้องเนี่ยไปเตรียมไม้ฟืนท่อนขนาดใหญ่ๆมาปูไว้ข้างล่างแล้วชาวบ้านที่ไปร่วมงานนะครับสังเกตนะครับคนสมัยก่อนนะครับคนแก่ๆเนี่ยเวลาไปงานศพนะครับเขาจะแบกมีดแบกพลาไปนะถ้าเป็นพวกผู้หญิงเขาจะเอามีดตัดหมากไป
ครับเล็กๆเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยเขาจะเอาไปเพื่อไปตัดเล็กตัดน้อยมาช่วยกองฟอนก็ยังดีเขาคิดอย่างนั้นครับส่วนไม้เต็งผีนี่ก็คือเขาเมื่อเต็งภาษาอีสานแปลว่าทับครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเผานะครับเมืองกองฟอนแล้วไม่มีอะไรศพมันเด้งเปียกครับศพมันจะเด้งมันจะอุจจาระญาติพี่น้องก็จะไม่สบายใจต้องหาไม้เต็งผีซึ่งไม้เต็งผีจะเป็นไม้แบบไม้เปียกนะครับไม่ใช่เป็นไม้แห้งนะเพราะไม้แห้งมันจะไหม้ครับแล้วท่อนขนาดเป็นซุงได้เลยครับประมาณ4อันทับนะครับก็ปู่ก็ไปหาไม้เต็งผีมาให้บ้านนี้นะครับแต่ว่าเอาทวดครับทวดปู่ทวดนะครับก็ไปหาไม้เต็งผีแล้วก็คิดในใจว่าแล้วเราจะบอกคนอื่นๆได้ยังไงว่าเราเจออะไรมาบ้างยังไงก็ตามนะครับพอหลังจบพิธีศพทวดแสงนะแกก็ยกเงินทั้งพกเนี่ยให้พ่อจ่อยแล้วแกก็บอกว่านี่ครับจ่อยเคยเก็บเล็กผสมน้อยฝากผมไว้เนี่ยแล้วบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่พ่อจ่อยเดือดร้อนโดยที่จ่อยไม่อยู่ในเหตุการณ์ให้เอาตรงเนี้ยให้พ่อจ่อยซะแล้วก็ต่างคนก็น้ำตาไหลก็จบกันคืนนั้นผมจะเล่าที่ผมจำได้ทีนี้ตอนที่ผมฟังคุณตาเล่าอยู่นะครับตอนนั้นมันเป็นคืนเดือนแจ้งเนาะผมไม่ได้บอกว่าเดือนไหนเป็นเดือนแจ้งสว่างแกเล่าถึงตรงเนี้ยแล้วแกก็เงียบตาผมนะแล้วแกก็เงียบแล้วแกก็มองฝ่าความมืดออกไปมันคิดอะไรสักอย่างสักพักหนึ่งแกก็เล่าต่อว่าในวันที่ทวดแสงต้องขึ้นกองฟอนทวดสั่งตาไว้สามประการหนึ่งให้เอาผ้าสิ้นแม่ไม้คลุมหัวท่านคลุมแบบผูกแบบปิดเลยครับคือไม่ใช่คลุมไปถึงว่าให้ครอบหัวแล้วก็เอาอะไรมามัดรอบคอแกนะเอามาพันหัวนี่แหละมาพันหัวครับก่อนเผานะครับให้เอาผ้าสิ้นแม่ไม้คลุมหัวก่อนเผาและสองให้เอากิ่งใบมอนหรือที่เรียกว่าใบหม่อนนะครับเอากิ่งใบมอนเนี่ยมาทำเป็นไม้กวาดแล้วกิ่งใบมอนที่ทำเป็นไม้กวาดเนี่ยไปกวาดขี้หมาก่อนโอ้โหแล้วกวาดขี้หมาเสร็จแล้วให้ไปปัดตั้งแต่หัวแกลงไปถึงเท้าแล้วเอาด้านที่เป็นด้ามจับของมันกระทุ้งหัวแกสามรอบโอ้โหและคำสั่งที่สามไปเอาแคนที่อยู่บนหัวนอนพ่อมาเผาด้วยแคนนั้นคือแคนที่แกเล่าให้คุณตาฟังเนื่องจากเขาเป็นเสี่ยวกันเขาต้องไปพร้อมกันครับนี่คือคุณตาที่เล่าในมุมของตาเล่าให้ฟังนะครับแต่คุณตาบอกว่าตอนคุณตาทำเอาจริงๆเนี่ยคุณตาเตรียมทุกอย่างเลยนะแต่ไม่กล้าทำเพราะว่ากลัวชาวบ้านเขาจะว่าอายอะไรเนี่ยครับก็เลยไปเผาคือเพราะว่าบอกประมาณว่าลูกเตรียมไว้ให้ทุกอย่างนะแต่จะให้คุมหัวหรือให้ตีหัวพ่อลูกไม่ทำหรอกเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะคอรหาลูกได้อะไรประมาณนี้แต่ว่าพอเผาเสร็จปั๊บสิ่งที่ไหม้ก็คือเสื้อผ้าผมแล้วก็แขนโดยมีร่างของทวดหนีเข้ามาขดเข้ามาจนคุณตาต้องทำตามคำสั่งถึงจะไหม้ไปได้เรื่องนี้ผมเสริมหน่อยหนึ่งครับไอ้คืนที่ผมกลับบ้านแล้วไอ้เฝ้าข้าวนะครับคืนนั้นน่ะยายผมเขาไม่สบายคือตอนบ่ายแต่ตอนเช้าแกยายแกไม่สบายตอนบ่ายพวกญาติๆที่อยู่ในคุ้มในหมู่บ้านน่ะเขาจะเบียนหน้ามาถามข่าวเบียนหน้ามาถามข่าวพอดีมีญาติผู้น้องคนหนึ่งของยายนะครับคนนี้แกจะเป็นหมอลำเก่าแกจะช่างคุยหน่อย
แกก็ถามสารทุกข์สุขดิบผมเพราะว่าไม่ได้เจอกันนานอะไรเงี้ยเจอกันไม่ค่อยบ่อยเงี้ยครับแล้วก่อนจะกลับบ้านแกก็หันมายิ้มแล้วก็บอกว่ารู้ไหมว่าทวดตัวเองอ่ะเผาไม่ไหม้นะผมก็เลยเหลือครับคืนนั้นน่ะที่ไปเฝ้าข้าวผมกับน้องก็เลยขยันขยอให้แกเล่าให้ฟังแกถึงได้เล่ายอมเล่าให้ฟังเนี่ยครับเรื่องก็มีประมาณนี้ทั้งหมดครับโอ้โหผมนับถือพี่ป้อมธงเรื่องหนึ่งเรื่องรายละเอียดคือรายละเอียดไม่เท่าไหร่ข้อมูลที่มันเติมเสริมเข้าไปให้เรื่องมันสมบูรณ์อ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราฟังตำนานที่เป็นความรู้เนาะเหมือนเราเปิดดูสารคดีอ่ะครับมันคือไม่รู้อ่ะคือสำหรับคนอื่นไม่รู้นะคือมันไม่ได้มีผีไม่ได้มีอะไรแต่ช่วงท้ายไม่รู้ว่าทำไมทำให้ผมขนลุกกับตอนที่รู้ว่าเฮ้ยคือที่นั่งที่แบบไปเอาแคนกลับมาหรืออะไรเงี้ยคือขออนุญาตนะผมเรียกชื่อสั้นๆแล้วกันจ่อยเนี่ยคือวิญญาณอ่ะมันย้อนกลับไปในเรื่องการผูกเสี่ยวกันถูกไหมที่เป็นเพื่อนแล้วก็มาโอ้โหเรื่องของการเผาศพคือเอาง่ายๆว่าการที่เอาผ้าถุงมาแล้วก็เอาพุ่งตรงไม้กวาดที่หมามามันคือการล้างคาถาอาคมถูกไหมครับเพื่อให้เผาคุณตาก็ว่าอย่างนั้นครับอ๋อแต่มันมีอันนึงที่เป็นปริศนาว่าตอนที่เล่าเรื่องเนี้ยแล้วที่มองออกไปในความมืดมันคืออะไรอ่ะผมไม่ได้ถามแกนะครับแต่ผมเดาว่าแกกำลังชั่งใจอยู่ว่าจะเล่าให้ฟังดีไหมประการที่หนึ่งหรือสองแกอาจจะเจออะไรหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบเพราะว่าแกเองก็เป็นคือลูกชายของหมอธรรมนะครับต้องเข้าใจเนาะแกก็มีวิชาของแกเหมือนกันโอ้โหนึกแล้วแบบเป็นปริศนาฮะนี่ถ้าเป็นซีรีส์นี่เราไปดูรอดูซีซั่นหน้าเลยนะกับความมืดตรงนั้นน่ะโอ้โหมันสนุกอ่ะผมคือไม่รู้นะคือหลายๆคนอาจจะหวังว่ากับการฟังเดอะช็อคมันจะเจอผีที่แบบมาแห่มาอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยมันคืออีกอารมณ์นึงมันคือเรื่องราวของความเชื่อเรื่องราวของตำนานในสมัยก่อนที่เรียกว่ามันมีอะไรคือมันมีหลายๆเรื่องอ่ะอยู่ในเรื่องเดียวแล้วเล่าออกมาเขาเรียกอะไรอ่ะให้มันต่อเนื่องกันน่ะมันเป็นเสน่ห์จริงๆนะโหนับถือเลยอ่ะขอบคุณครับคุณป้ารายละเอียดดีมากจริงๆต้องขอบคุณเรื่องก่อนเนาะที่โพสต์ลงไปของเดอะช็อคที่โพสต์ลงไปเรื่องก่อนผมเนาะครับมีหลายๆท่านเนาะเข้ามาคอมเมนต์ว่าบางท่านก็บอกว่าถ้าเล่าดีมันก็น่ากลัวกว่านี้ผมก็เลยรู้สึกว่าคราวนี้ผมน่าจะเขียนออกมาก่อนดีไหมเพราะว่าจริงๆหลังจากนี้ผมคงไม่มีเวลาว่างนะครับคุณจันเพราะว่าเด็กจะสอบกันหลายๆที่แล้วคงต้องทำงานทุกวันแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็เลยทิ้งทวนใช้คำว่าทิ้งทวนทิ้งไว้ก่อนทิ้งทวนในช่วงนึงผมก็ตื้อมาเล่าอีกอ่ะไม่ต้องห่วงเพราะผมอีกเรื่องนึงก็คือบางท่านก็บอกว่าทำไมไม่บอกหมดคือผมจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าคุณทวดผมเนี่ยแกมีวิชาอาคมก็จริงผมพูดตรงนี้เลยผมมั่นใจว่าแกมีเพราะผมได้ยินเสียงหลายคนหลายกระแสมากเข้ามาเล่ามันก็แบบมันไม่ปฏิปต่อครับแต่ว่าคือได้รับการยืนยันจากผู้แก่ในยุคของยุคนั้นนะครับว่าเคยเห็นทวดทำอย่างนั้นเคยเห็นทวดทำอย่างนี้อย่างเงี้ยครับอ๋อถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนขุนพันธลักษณ์ราชเดชที่เขาว่ากันว่าไม่ครับผมไม่ทราบเหมือนกันอ๋อหมายถึงว่าเขาว่ากันว่ามีคาถาอาคมแต่ว่าเราก็ไม่รู้ไงนึกออกไหมครับแต่แกจะเป็นคนที่ไม่บอกใครแกรู้แกเห็นอะไรแกจะไม่พูดครับคุณตาผมก็เหมือนกันแกรู้แกเห็นอะไรแกก็จะไม่พูดคือเหมือนตอนที่ท่านคิดคุณตาเขาครอบครูให้ผมกับน้องอะเนาะเขาบอกว่าอย่าคือเรื่องอะไรอะเรารู้เห็นอะเรายังไม่แน่ใจว่ามันจริงหรือไม่จริงครับเดี๋ยวเอาไปเล่าอันนี้ท่านสอนมาตั้งแต่วันนู้นตั้งแต่20-30ปีก่อนแล้วครับนะครับก็เลยผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าแกคงไม่อยาก
เขาเรียกอะไรเปิดหมดเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนแกกลัวจะไปแบบต่อแล้วชาวบ้านจะวิ่งกลับมาถามแกว่าเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้ไม่แกจะไม่มีเวลาเนี่ยครับไม่รู้ผมรู้สึกว่าคนที่มีวิชาอาคมอยู่สองแบบเนาะสำหรับมุมของผมนะผมต้องบอกมุมของผมนะครับคือคนที่โอ้โหคือมีวิชาอาคมไว้ใช้จริงๆใช้คำนี้เขาก็จะไม่อวดอ้างกับอีกกลุ่มหนึ่งที่มีไม่รู้มีขนาดไหนแต่อวดอ้างเพื่อหวังในเรื่องอื่นๆมันจะมีอยู่สองมุมเนี้ยผมว่าแค่เนี้ยตั้งแต่สมัยก่อนมาจนถึงปัจจุบันก็จะมีอยู่ประมาณเนี้ยเพราะผมน่าจะมีความเป็นไปได้ครับผมรู้จักหลายๆคนที่โอ้โหเลยใช้คำว่าโอ้โหกับบางเรื่องอ่ะก็ไม่ยอมตื้อเท่าไหร่ก็ไม่ยอมออกสื่อตื้อเท่าไหร่ก็ไม่ยอมเล่าไม่ยอมแบบจริงๆผมมีคนแบบนี้อยู่ประมาณนึงเลยอ่ะครับแบบใช่ๆคือยังไงก็ไม่ยอมอ่ะกับบางคนก็เรียกว่าก็พยายามเนาะประชาสัมพันธ์ตัวเองอันนี้มันก็จะเป็นในมุมของเขาจะเป็นในมุมของเขาเนาะว่าเขาหวังอะไรหรือคิดอะไรแต่ก็ผมก็เลยบอกว่ามันก็มีอยู่2มุมนี่แหละแล้วแต่ว่าเราจะเจอแบบไหนอ่ะสุดท้ายมันก็อยู่ที่ตัวเราใช้วิจารณญาณในการที่เราไปเจอกับคนแบบนี้เนาะพี่ป้อมธงท้ายๆแล้วเพราะคงโอ้โหยาวมากเรื่องนี้ท้ายๆแล้วผมถามนิดเดียวถึงขอน้องพังว่าคนสุดท้ายได้ไหมเดี๋ยวหลับกันหมดสิเอาพูดตรงๆว่าถ้าไม่เล่าท้ายๆนี่มันจะตีสามหรือเดี๋ยวมันจะหลับนะเพราะว่ามันเหมือนนิทานอ่ะพอพูดตรงๆอ่ะเรื่องนี้ครับบอกว่าย้ายไปเกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาผ่านมาประมาณสัก 2-3 สัปดาห์ครับบ้านเช่าหลังนี้มันเกิดอะไรขึ้นเราไปถามคุณไทยกับเรื่องที่มีชื่อว่ารูเมทประหลาดดีกว่าครับสวัสดีครับคุณไทยสวัสดีครับงั้นเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับเรื่องนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงที่เราอยู่ที่นู่นเนาะเป็นบ้านเช่าถูกไหมครับใช่ครับ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาไปเจอรูเมทประหลาดอะไรยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับรูเมทประหลาดอันนี้ผมอ่ะอยู่ในบ้านอ่ะมีสมาชิกทั้งหมด6คนบ้านหลังนั้นอ่ะเป็นบ้านหลังที่ใหญ่มากแล้วก็ให้เช่าในราคาค่อนข้างที่เฉลี่ยต่อคนอ่ะแค่ไม่กี่ร้อยเหรียญซึ่งถือว่าถูกมากเราก็เลยเหมือนกับว่าแบบตกลงกันว่าโอเคเดี๋ยวคือด้วยความที่ว่าผมไปอยู่ที่นู่นตอนแรกผมไม่มีเพื่อนไม่มีใครเลยไม่รู้จักใครเลยก็มันจะมีเหมือนกับว่าคนที่หาแชร์บ้านด้วยกันอ่ะเหมือนหาแชร์ที่อยู่ด้วยกันเหมือนเราไปเป็นรูมเมทเขาค่ะเราก็ได้ติดต่อไปแล้วก็ไปเห็นใบประกาศอะไรเงี้ยครับก็ลองได้เข้าไปอยู่กับในบ้านเนี้ยซึ่งในบ้านเนี้ยมันมีทั้งหมด3ห้องนอนแต่ว่ามีคนอยู่ถ้าเกิดรวมผมด้วยก็จะเป็น6คนครับ6คนเนี้ยพวกเราก็เลยเหมือนกับว่าแบ่งห้องกันแต่ผมอ่ะจะได้รูมเมทคนหนึ่งชื่อว่าแจ็คกันแจ็คจะเป็นคนแอฟริกันคนแอฟริกันแบบแอฟริกันจริงๆอ่ะตัวใหญ่ล้ำๆผิวสีอะไรเงี้ยครับพวกเราก็ผมก็เข้าไปอยู่โดยที่ทุกคนอ่ะคือเหมือนกับว่าตอนที่มานั่งกินข้าวกันเนี่ยครับทุกคนอ่ะจะเหมือนกับว่าจะเกรงๆกับแจ็คผมเองผมก็เป็นหนึ่งคนที่รู้สึกว่ามันแปลกผมคิดว่าคนพวกนี้มันเหยียดกันหรือเปล่าเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการเหยียดเชื้อชาติหรืออะไรมากก็นั่งรับประทานอาหารด้วยกันแล้วก็คุยเรื่องสัพเพเหระกันส่วนตัวโดยที่วันแรกที่ผมเข้าไปอยู่โดยปกติครับกฎของบ้านของเราคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดวันไหนคุณมีผู้หญิงมาคุณเอาแฟนคุณมาแล้วคุณทำกิจอะไรกันอยู่ก็ตามให้เอาถุงเท้าครับมาเสียบไว้ตรงหน้าประตูซึ่งจะเป็นเหมือนเป็นโค้ดหรือเป็นรหัสลับที่เรารู้กันว่าถ้าเกิดมีอันนี้อยู่จะต้องไปนอนห้องนั่งเล่นหรือไปรอให้เขาเสร็จกิจกันก่อนแล้วเขาจะออกมาซึ่งผมอยู่กับแจ็คครับคืนแรกไม่มีอะไรเลยจนกระทั่งมาตอนเช้าตอนประมาณโพเพประมาณ5:00ซึ่งช่วงแรกๆผมยังจะปรับเวลาไม่ค่อยได้ก็คือจะหลับๆตื่นก็จะเห็นผู้หญิงคนหนึ่ง
เลียหน้าจะคือเหมือนกับค่อมแล้วก็เลียหน้าจะอยู่ประมาณสักพักนึงคือเหมือนกับว่าพอเราหลับตาเราก็ไม่เห็นละก็คิดว่าตาฝาดวันแรกก็ใช้ชีวิตตามปกติมันเริ่มมาพีคๆประมาณวันที่3เนี่ยครับคือเป็นวันที่ผมรู้สึกว่าเรื่องการใช้ชีวิตภายในบ้านเราการแบ่งเวรทำความสะอาดหรือทำอะไรกันก็ค่อนข้างที่จะไปได้ด้วยดีเราก็จะมีกิจกรรมอะไรที่ทำร่วมกันคือเหมือนกับเราอยู่หอเลยครับหอพักที่แบบเป็นหอพักนักเรียนเขาเรียกอะไรนักเรียนหอพักที่แบบก็ไม่ได้กลับบ้านอะไรเงี้ยก็จะมีการพูดคุยเรื่องสัพเพเหระกันผมเลยเปิดประเด็นถามไปเรื่องนึงว่าทำไมทุกคนอะถึงไม่อยากอยู่เป็นรูมเมทกับแจ็คทุกคนนะครับทำหน้าแบบเลิกลักแล้วก็ไม่ยอมตอบก็ไม่คุยเลยบอกว่าอ๋อไม่มีอะไรหรอกคือแบบเหมือนกับแจ็คมันกลดังอะไรเงี้ยซึ่งผมเป็นคนนอนกับมันผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้กลดังอะไรมากขนาดนั้นเราก็ใช้ชีวิตจนกระทั่งคืนนั้นผมก็นอนอีกครับวันแรกผมเห็นผู้หญิงแค่คนเดียวแต่วันที่2นะครับไอ้วันที่3ที่ผมเจอนะครับผมอะด้วยคำที่ว่าโทรกลับมาหาเพื่อนที่เมืองไทยซึ่ง มันจะเลทเวลาประมาณ12-13ชั่วโมงเงี้ยครับก็ประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งผมก็ของที่นู่นนะครับก็คือโทรมาหาที่นี่ก็คุยกันอยู่แล้วก็แบบหางตาจะเหลือบไปเห็นแจ็คก็นอนหลับแบบปกติแต่ผมจะเห็นชายแก่คนหนึ่งผิวสีนะครับมาแบบเหมือนมาเขาเรียกอะไรอะลูบปากของแจ็คครับฮะลูบปากเอามือลูบปากเอามือลูบปากลูบไปลูบมาบริเวณริมฝีปากแล้วผมเห็นปุ๊บผมก็ตกใจผมก็แบบหันไปมองแต่ชายแก่คนนั้นเขาทำมือแล้วทำจูจูผมก็แบบเฮ้ยตัวแข็งไปแป๊บนึงแล้วก็คิดไม่มั้งมันคงไม่มีอะไรมั้งอะไรเงี้ยก็หันไปมองแจ็คอีกทีนึงก็เจอผู้หญิงผิวสีคนเดิมค่อมแล้วก็จูคือเหมือนกำลังจูกับแจ็คอยู่ผมก็คิดว่านี่กูแบบเพี้ยนมากขนาดชนิดที่ว่าเห็นผู้หญิงเป็นคนแก่เลยเหรอแต่ผู้หญิงคนนั้นครับเขาเลียปากแจ็คโอ้ยคนลุกเลียปากแจ็คคือผมก็แบบด้วยมารยาทครับผมก็เปิดประตูแล้วก็ออกไปนอนตรงห้องรับแขกพอถึงตอนเช้ามาด้วยความที่ว่าเพื่อนที่เป็นรูมเมทกันเขาบอกว่าถ้าเกิดมีอะไรอยู่ตรงนี้เคลียร์ใจกันเลยคือเหมือนกับว่าต้องพูดกันเลยผมก็เลยเปิดประเด็นถามแจ็คเลยว่าแจ็คเมื่อคืนมึงเอาผู้หญิงมานอนทำไมมึงไม่บอกกูจะได้ออกไปนอนข้างนอกหรืออะไรอย่างนี้แจ็คบอกว่าฉันไม่มีแฟนฉันไม่เคยคบใครอะไรเงี้ยผมว่าตกใจมากก็บอกว่าเฮ้ยแต่ว่าฉันเห็นผู้หญิงนะแล้วเขาก็บอกว่าดูคิดมากเฮ้ยไม่ต้องซีเรียสอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็หยิบอะไรบางอย่างขึ้นมาที่มันคล้ายคุกกี้ความรู้สึกผมอะมันคือคุกกี้มันเป็นแผ่นดำๆแต่พอหยิบอันนี้ขึ้นมาแล้วกินคือกินต่อหน้าทุกคนทำท่าเหมือนจะอ้วกผมก็เลยงงว่ามันคืออะไรก็เลยถามแจ็คว่ามันคืออะไรแจ็คมันก็บอกว่าอ๋อ นี่เหรอคือเหมือนกับด้วยความที่เขาเป็นคนอพยพย้ายมาที่บ้านเขาครับมีวัฒนธรรมอันหนึ่งก็คือการกินดินฮะครับกินดินดีท็อกอะไรอย่างเงี้ยครับแบบคือเหมือนกับผมไม่รู้ว่าบ้านเขาอดอยากประมาณไหนถึงขั้นแบบเอาดินเหนียวครับมาตากแห้งด้วยกรรมวิธีอะไรของเขาไม่รู้แต่เขามากินกินแบบว่าเป็นกิจลักษณะคือแจ็คจะกินอย่างน้อยสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งหรือสองครั้งประมาณเนี้ยคือแทบจะคือแทบจะทุกอาทิตย์ที่ผมเห็นแจ็คกินซึ่งเขาจะเป็นคนที่เหมือนห่วงเรื่องสุขภาพของตัวเองมากเขาจะกินไอ้พวกเนี้ยบ่อยมากที่ผมเห็นผมก็เลยรู้สึกว่าไม่น่าคนอื่นถึงไม่อยากอยู่กับมันเพราะมันกินดินเองผมก็ยังคิดเป็นอย่างนั้นอยู่แต่พอมาวันที่5ที่ผมนอนกับแจ็คทีเนี้ยไม่ใช่แค่ดูดปากอย่างเดียวแล้วครับเริ่มมีเสียง
จุบจับ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 อยู่อย่างเงี้ยครับผมก็คิดว่าพี่แจ๊คบอกว่ามันไม่มีผู้หญิงแล้วใครมาวะซึ่งถุงที่แจ๊คใส่ดินเอาไว้ครับเขาจะแขวนไว้ตรงบริเวณหัวนอนผมอะจะเห็นเด็กคู่นึงครับเขาเลียถุงอันนั้นอยู่เขาเลียถุงอันนั้นส่วนผู้หญิงคนนั้นเขาก็ดูดปากเขาก็ดูดปากแจ๊คส่วนผู้ชายครับบางทีเขาก็เอาหน้าเอามือครับปัดหน้าผู้หญิงออกแล้วเขาก็เอามือครับแตะบริเวณริมฝีปากแจ๊คแล้วก็เอามาดูดในนิ้วเนี่ยครับผมก็เริ่มงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือวันที่5ผมไม่ได้นอนคือแบบพอจะลุกพอจะขยับตัวครับทั้ง4คนจะหันมาแล้วก็ทำปากคือเหมือนให้เรานั่งดูเงียบๆอ่ะไม่ขนลุกคือตอนนั้นอ่ะผมอ่ะนั่งดูจนแบบว่าเผลอหลับไปแล้วก็บอกกับเพื่อนว่าเออฉันน่ะมานอนตรงโซฟาห้องนั่งเล่นได้ไหมทีเนี้ยเราก็แยกกันออกมาแล้วก็มานั่งคุยกันในห้างคนนั้นซึ่งเคสอะครับเคสเขาจะเป็นผู้หญิงที่ออกแนวมีเชื้อสายทางยิปซีครับเขาถามผมว่ายูเห็นแล้วใช่ไหมเขาบอกว่าอืมเห็นแล้วแล้วแบบเห็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยผมก็เล่าให้ฟังคือทุกคนนะครับได้เป็นรูมเมทกับแจ็คหมดเลยทุกคนอ๋อแต่ทุกคนไม่ไหวเฮ้ยเป็นเหตุการณ์เดียวกันผมก็เลยถามว่าทำไมแบบถึงแบบมีวินอะไรพวกเนี้ยมาติดตามเขา เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยยูได้สังเกตไหมแถวเนี้ยมันมีแต่ดินทรายมีที่เดียวนะที่มีดินเหนียวซึ่งมันห่างจากบ้านที่เราอยู่ไป5บล็อกครับคือสุสานครับเฮ้ยแจ็คไปขุดดินสุสานมากินครับเฮ้ยคนลุกเฮ้ยครับดินที่ตะหนาแล้วก็ดีที่สุดอ่ะคือเป็นดินที่อยู่บริเวณหลุมศพเฮ้ยคนนะแข้งลุกนะมีการคุยกับแจ็คแล้วซึ่งเรื่องเนี้ยผมหาจะจบไม่ได้แต่ผมพอรู้ต้นตอว่าอ๋อแจ็คมันไปขุดดินที่สุสานมาตาแข้งแล้วกินขุดลุกซึ่งฝรั่งเขาถือว่าเป็นการไปรบกวนวิญญาณณตรงนั้นเราทำไงต่ออ่ะผมก็ย้ายมานอนห้องเล่นครับเพราะด้วยค่าเช่ามันถูกมากแล้วก็แบบเริ่มคุยกันเรื่องห้องใต้หลังคาว่าแบบเดี๋ยวผมจะทำความสะอาดห้องใต้หลังคานะแล้วเดี๋ยวฉันจะขึ้นไปนอนข้างบนแต่ว่าพอดีมีเหตุให้กลับมาก่อนเฮ้ยแล้วไอ้แจ็คมันรู้เรื่องป่ะเนี่ยว่ามันเจออะไรบ้างอ่ะแจ็คมันรู้ครับแต่แจ็คมันบอกว่าเขาไม่ได้มาทำอะไรแจ็คเขาไม่ได้มาทำอะไรมันคือรู้ว่ามีวิญญาณพวกนี้แต่คือเหมือนกับแค่เหมือนกับว่าแค่รู้สึกอ่ะแต่ไม่ได้เห็นก็เลยไม่กลัวก็เลยรู้สึกว่าแบบถ้าเกิดมาให้เห็นก็ดีสิอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยยังเฮ้ยอยู่เลยเดี๋ยวก่อนมันโอ้โหคือตอนแรกเข้าใจว่าดินที่แจ็คเอามาเนี่ยเหมือนพกมาจากประเทศเขาหรือส่งมากินเพื่อเป็นแบบวัฒนธรรมหรือเพื่อความคิดถึงคลายแบบอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าไอ้แจ็คมันไปเอาดินที่สุสานมากินแล้วผีสุสานตามมาครับเขาถือว่าไปรบกวนที่ของเขาแล้วไอ้พูดขออภัยนะคุณผู้ฟังขออภัยนะไทยแล้วไอ้บ้านนี่มันก็ไม่สนใจด้วยก็ฝรั่งมันถือว่าแบบเรื่องใครเรื่องมันไม่แล้วไอ้แจ็คมันก็ไม่สนใจว่าคือรู้ว่ามีผีเอาง่ายๆมีผีตามมาก็ช่างมันคิดว่าเออมันไม่ทำอะไรเราเงี้ยหรอเขาไม่คิดว่าเขารู้สึกว่าโอ้ยเขามีคนมากวนแต่เขาอ่ะไม่เคยเห็นเนี่ยครับเขาก็คิดว่าตัวเขาคิดไปเองด้วยความที่ว่าแจ็คเขาจะต้องคือเหมือนกับบ้านเขาครับเหมือนมันเคยมีสงครามแล้วก็แจ็คเขาจะมีเหมือนกับโรคติดตัวตั้งแต่เด็กคือเขาต้องกินยากล่อมประสาทก่อนนอนเขาก็คิดเขาเองว่าแบบหลับลึกตามฤทธิ์ยาเฮ
แล้วก็เดี๋ยวผมจะแถมให้อีกเรื่องนึงของผู้หญิงคนที่เป็นยิปซีอ๋อยาวไหมยาวไหมไม่ยาวไม่ยาวอ๋อเพราะว่าถ้ายาวประมาณเรื่องเมื่อกี้อยากให้เก็บไว้เก็บไว้ได้ไหมเก็บไว้ก่อนไม่ยาวจริงไม่ยาวจริงประมาณ5 นาทีเอางี้เก็บไว้ก่อนได้ไหมขออนุญาตเก็บไว้ก่อนขออินกับเรื่องนี้ก่อนจริงๆอีกเรื่องนึงเดี๋ยวรบกวนไทยอ่ะเก็บไว้แล้วก็ถ้าเพิ่มเติมเรื่องของข้อมูลอะไรได้เนี่ยลองกลมเรื่องมันอีกนิดนึงแล้วเรามาเล่ากันอีกทีนึงยังอยู่เมืองไทยใช่ไหมยังอยู่ครับคือแจ๊กอ่ะผมก็เคยถามมันว่าทำไมแบบถึงกินอะไรพวกนี้เขาบอกว่าอยู่รู้ไหมมันคือแบบมันมีสารที่ร่างกายไม่มีแล้วมันเป็นการดีท็อกร่างกายด้วยก็เลยถามว่าเคยถามว่าอยู่อ่ะไปเอาดินแถวไหนมาเพราะว่าเมืองที่ผมอยู่ครับมันเป็นเซาท์บีชมันเป็นเมืองชายหาดเมืองอะไรอันนี้เมืองรถเนี่ยที่ฟลอริดาครับทางแถบนั้นโอเคเมืองเป็นเขตร้อนนะใช่ครับคือเหมือนกับว่าดินแบบอย่างเงี้ยมันจะมีแค่ที่เดียวโอ้ยซึ่งเป็นดินเหนียวที่เขาไว้ฝังศพอะไรเงี้ยผมเคยถามมันว่าเฮ้ยคือทางแถบที่ผมอยู่มันเป็นย่านชายหาดพวกทางแถบเซาบีดแมวมี่ทางแถบนั้นนะมันจะแบบมีทะเลทรายแล้วก็ดินร่วนคือดินที่เป็นดินเหนียวจริงๆอ่ะมันมีอยู่แค่ย่อมเดียวซึ่งมันอยู่ในสุสานนี้โอ้ยโอ้ยหนีบซะตะกะแล้เปียกเลยโอ้แต่เราก็คือจากเขามาเพราะเราต้องกลับมาที่เมืองไทยถูกไหมใช่ครับก็ยังเช่าบ้านกันอยู่ก็ยังเป็นดูเมกันอยู่โอ้โหคือแสดงว่าถ้ากลับไปมีสิทธิ์ที่ไทยจะยังเจอเรื่องแบบนี้อยู่เงี้ยเหรอก็ผมคิดว่าไม่นะเพราะผมคิดว่าผมจะทำความสะอาดห้องใต้หลังคาแต่ห้องใต้หลังคาเนี้ยด้วยความที่ว่าสุสานมันห่างจากบ้านหลังเนี้ยแค่5 บล็อกพอไปห้องใต้หลังคามันยิงวิวชัดเลยโอ้ชัดเจนมากวิวชัดเลยคราวเนี้ยเอางี้ไทยก่อนที่จะแยกกันไปนะฝากพิสูจน์เรื่องหนึ่งได้ป่ะได้ครับไทยกลับไปอ่ะพกพระไปด้วยอยากรู้ผมอ่ะพูดตรงๆนะผมอ่ะสวดมนต์นะแต่ก็เห็นเขาเฉยๆนะ เขาก็ยังแบบโชดทิ้งน้ำมันช้อนด้วยนะโคตรตลกร้ายเลยคือวันที่สามที่เห็นอ่ะวันที่4ก็แบบเปิดจินมาชนเรารู้สึกว่าอ้ายแม่งวันนี้ไม่มีอะไรเว้ยแสดงว่าได้ผลพอวันที่5มานี่คือแบบเต็มระบบครบทุกคนเฮ้ยต้องลองแบบเหมือนถ้าเป็นศัพท์ที่คุยกันก็เหมือนเขาเรียกอะไรอะเช็คของอะคือเอาพระไปหลายๆรุ่นนึกออกป่ะหลวงพ่อหลายๆองค์ผมห้อยพระศิวลึงอยู่นะครับตอนนั้นณตอนนั้นไม่ต้องเอ่ยไม่ต้องเอ่ยเดี๋ยวกลายเป็นว่าเรื่องมันจะไปแตะเรื่องความศักดิ์สิทธิ์เอาเป็นว่าพกไปหลวงพ่อหลายๆรูปหลายๆองค์แล้วลองดูว่าวันนี้ห้อยองค์นี้วันนี้ห้อยองค์นี้วันนี้ห้อยองค์นี้องค์ไหนจะมีพุทธคุณกันผีฝรั่งแล้วอินบ็อกซ์มาบอกหน่อยเผื่อเวลาใครไปต่างประเทศแล้วกลัวผีทักมาเดี๋ยวเราจะบอกหลังไมค์ไปให้แต่สิ่งที่แปลกก็คือเหมือนกับว่าเขาไม่ทำอะไรผมนะแต่เขาให้ผมเห็นแล้วเหมือนแบบให้ผมมาบอกแจ็คแต่ทุกคนอ่ะบอกแจ็คไปแล้วแต่แจ็คก็ไม่เชื่อแจ็คบอกว่าฉันไม่เคยเจอเขาก็โอ้โหโอ้ยดึกภาพแล้วประมาณนี้ไทยรบกวนแค่นี้ก่อนนะครับผมครับรอฟังอีกหนึ่งเรื่องนะโอ้โหแค่นี้ก็บอกเมื่อกี้จักรแล้วเปียกเลยหนีบแบบเฮ้ยอะไรวะเลยอ่ะโอ้ยไงก็รักษาสุขภาพด้วยเป็นกำลังใจให้สำคัญเรื่องนึงนะที่ไทยพูดมาเรื่องนี้สำคัญเลยกับการไปอยู่ต่างประเทศคือเรื่องของการถูกมองด้วยสายตาจากคนต่างชาติฝากด้วยนะคือเราจะไม่ขยายความเรื่องนี้แต่เวลาพี่ไปอ่ะมันจะถูกมองเรื่องนี้เป็นสำคัญเรื่องนึงเลยอ่ะนะยังไงก็ระวังตัวไว้ด้วยละกันนะครับผมครับโอเคไทยขอบคุณมากๆรักษาสุขภาพด้วยแล้วจะรอฟังเรื่องต่อไปนะครับครับครับผมสวัสดีครับเรื่องเล่าสยองขวัญสนับสนุนโดย lucky number.com